สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องรีมอนสเตอร์หรืออีกชื่อนึงก็คือราชันชาติอสูรนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกเอามากๆเลยนะแล้วถ้าคุณผู้ชมลองเปิดใจดูเรื่องนี้แล้วก็ผมรับประกันได้เลยว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำตอนต่อไปและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ํา20บาทเองนะครับยังไงก็กดๆจิ้มๆกันมาหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนํา YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยกำลังจะโดนกระซวกอยู่นะครับหรือก็คือโดนแทงนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าหญิงสาวคนที่กำลังแทงพระเอกเนี่ยจะได้ชอบพระเอกนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าพระเอกเนี่ยไปเดินเที่ยวกับสาวสวยคนอื่นเนี่ยนะเธอเนี่ยก็เลยได้แค้นฝังใจแล้วก็ได้ตามมาตีหัวพระเอกนะครับจนขวดเหล้าเนี่ยแตกออกเป็นเสียงๆเลยนะครับและเมื่อพระเอกล้มลงไปนอนกองกับพื้นเธอเนี่ยก็ได้เอามีดสั้นเนี่ยกระหน่ำแทงไปที่พระเอกนะครับแต่ดูเหมือนว่ามีดสั้นที่เธอแทงนั้นน่ะมันจะได้เปล่งแสงหรือว่าสายฟ้าอะไรบางอย่างออกมานะแล้วจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ตายลงไปและเมื่อพระเอกลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าตัวเขาเนี่ยไปเกิดใหม่ต่างโลกแล้ววันที่1เมื่อพระเอกลืมตาตื่นขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับตาแก่คนนึงนะครับที่เป็นก๊อบลินเนี่ยนะตาแก่ได้พูดขึ้นว่าตื่นแล้วหรอทำไมกันล่ะทำไมเราถึงยังมีชีวิตอยู่กันล่ะแล้วสัตว์ประหลาดสีเขียวน่าเกลียดน่ากลัวนี่มันเป็นใครกันล่ะเนี่ยแล้วจากนั้นนะครับตาแก่เนี่ยก็ได้บอกอีกว่าคนตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆแกเนี่ยมีชื่อว่าคิจิหรือก๊อปคิจินั่นแหละส่วนแกเนี่ยมีชื่อว่าก๊อปโลนะเอาเป็นก๊อปโลก็แล้วกันชื่อของแกน่ะเพกนะครับก็ถึงกระบดออกมาว่าตั้งชื่อคนส่งเดชเกินไปแล้วแล้วจากนั้นนะครับตาแก่เนี่ยก็ได้ยัดหนอนเข้าปากพระเอกนะครับเพื่อเป็นอาหารนะและเมื่อเพกรู้ตัวอีกทีนึงเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นก๊อปลินไปเสียแล้วนะหรือก็คือเกิดใหม่เป็นก๊อปลินนั่นแหละนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันที่2ในตอนนี้พระเอกก็ได้มีพี่น้องเป็น10คนเลยนะครับวันรุ่งขึ้นพอตื่นขึ้นมาฉันก็เจอทารกสีเขียวน่าเกลียดน่ากลัวนอนอยู่รอบตัวฉันและตัวฉันก็เป็นหนึ่งในทารกที่น่าเกลียดแบบนั้นด้วยตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งและเกิดใหม่เป็นทารกสีเขียวหรือก็คือก๊อบลินนั่นแหละหรือถ้าพูดให้ถูกก็คือก๊อบลินทารกที่ไร้พลังนั่นเองแล้วจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ร้องไห้โวกเวกโวยวายนะตามภาษาเด็กแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันที่3ในวันนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยจะได้เติบโตเร็วมากเลยเหมือนกับเพื่อนๆ นะในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้มีเล็บแล้วด้วยดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์ก๊อบลินเนี่ยจะเติบโตเร็วมากเลยพอตื่นขึ้นมาร่างกายก็ใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้านี้จนแทบตกใจเลยล่ะไม่ว่าที่นี่จะเป็นที่ไหนและฉันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนี่ก็เป็นชีวิตที่2ของฉันคราวนี้แหละฉันจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้เลยแล้วเพลงนะครับก็ได้เริ่มออกกำลังกายนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันที่4ในเช้าวันนี้ตาแก่เนี่ยก็ได้เอาอาหารหรือว่าหนอนเนี่ยมาให้กับทุกคนได้กินนะครับและตาแก่เนี่ยก็ยังได้บอกกับทุกคนไปอีกว่านี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้พวกแกแล้วหลังจากนี้พวกแกจะต้องหาอาหารด้วยตัวเองแล้วนะซึ่งทุกคนนะครับก็ได้กินด้วยความอร่อยอร่อยเลยนะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกนะแล้วจากนั้นก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ออกไปเผชิญโลกภายนอกนะครับและดูเหมือนว่าพวกก๊อบลินเนี่ยจะอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นยักษ์นะครับพระอาทิตย์1ดวงท้องฟ้าสีฟ้าและนกที่น่าขยะแขยงคือที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่ไม่ใช่โลกที่ฉันรู้จักจริงๆด้วยแล้วจากนั้นก็ได้มีก๊อบลินพี่น้องเดินตามมา1ตัวนะซึ่งเขามีชื่อว่าก๊อปคิจิดูเหมือนว่าก๊อปคิจิเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นข้างนอกเป็นครั้งแรกนะครับและจากนั้นเนี่ยก๊อปโลกับก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกันและเหตุผลที่พระเอกหรือว่าก๊อปโลพาก๊อปคิจิมาด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าก๊อปคิจิเนี่ยดูโง่นะครับเอาง่ายๆใหญ่แค่ตัวแต่หัวสมองไม่มีนะดูเหมือนว่าก๊อปโลหรือว่าพระเอกเนี่ยตั้งใจจะหลอกใช้ก๊อปคิจิเนี่ยครับแบบเต็มข้อเลยนะ
แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกไปล่าเหยื่อหรือว่าล่าอาหารด้วยกันนะครับซึ่งมันก็คือเจ้ากระต่ายมีเขาอะนะซึ่งวิธีล่านะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ให้กอบคิจิเนี่ยวิ่งไล่ส่วนกอบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ดักรอตีหัวนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการล่าเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีคนหนึ่งวิ่งไล่ส่วนอีกคนหนึ่งก็ปิดฉากล่ามาด้วยกัน2คนทันใดนั้นเองในระหว่างที่กำลังชมผลงานอยู่นั้นไอ้เจ้ากอบคิจิเนี่ยก็หวังที่จะกินกระต่ายเพียงคนเดียวนะครับกอบโลหรือว่าเพกเนี่ยก็ได้ซ้อมกอบคิจิน่วมเลยนะเอาไม้เนี่ยฟาดหน้าไปฟาดมาแถมกระทืบซ้ำอีกตั้งหากเล่นเอาซากอบคิจิเนี่ยหลาบจำไปเลยนะครับและดูเหมือนว่ากอบโลหรือว่าเพกเนี่ยตั้งใจจะเอาเขาของฮอตและบิดเนี่ยไปทำเป็นอาวุธด้วยนะครับและจากนั้นกอบโลเนี่ยก็ได้กินกระต่ายหรือว่าแรบบิดเนี่ยอย่างเมามันเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าพระเอกหรือว่ากอบโลเนี่ยจะเห็นใจกอบคิจินะก็เลยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้กอบคิจิเนี่ยนับถือกอบโลเป็นอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจงรักภักดีด้วยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันที่5ในวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกล่ากันอย่างเอาจริงเอาจังดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะชำนาญกันแล้วด้วยและพวกเขาเนี่ยก็ได้ล่าเขาของกระต่ายด้วยนะครับและกอบโลก็ได้รับเขาของสัตว์เขาเดียวระดับกลางแล้วจากนั้นเมื่อล่ากันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินอาหารด้วยกันอย่างอร่อยและดูเหมือนว่ากอบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยจะได้ความสามารถที่มีชื่อว่า Escape ด้วยนะครับแล้วจากนั้นกอบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้เกินถึงโลกก่อนนะครับ Escape มันคือพลังหายากสุดหายากที่ฉันมีในโลกนู้นถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองหรือเหล็กพิษฉันก็กินได้หมดเลยและฉันก็จะได้ความสามารถบางอย่างที่สิ่งนั้นมีอยู่ตามกำหนดไว้อย่างแน่นอนเอาง่ายๆว่าสามารถดูดซับความสามารถคนอื่นได้นั่นแหละนะคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายจริงๆที่ดูเหมือนว่าความสามารถอื่นๆที่มีในโลกนู้นจะถูกรีเซ็ตไปหมดเลยแต่การที่มีความสามารถนี้ยังเหลืออยู่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วล่ะนะเพราะที่โลกนี้น่ะมีสัตว์ประหลาดที่มีความสามารถที่ไม่ธรรมดาอยู่เต็มไปหมดเลยยังไงล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่6ในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีก๊อบลินสาวเนี่ยมาขอเข้ากลุ่มด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ปลื้มใจในตัวก๊อบโลเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าก๊อบโลเนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งอะนะต่างจากก๊อบคิจิที่มีแต่ร่างกายที่ใหญ่และดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าก๊อบมินะครับและเมื่อพูดคุยกันเสร็จนะครับก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ให้ก๊อบมิเนี่ยเข้าร่วมฝูงหรือว่าเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะแล้วก็ได้ชวนออกล่าในวันพรุ่งนี้ด้วยกันด้วยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่7วันต่อมาดูเหมือนว่าฝนจะตกซะงั้นการล่าที่มีก๊อบมิจังไปด้วยก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้และดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะออกล่าไม่ได้นะครับก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ซุกซนนะเดินไปเดินมาในโพรงต้นไม้แล้วก็ได้ไปเจอคลังสมบัตินะครับซึ่งก๊อบโลเนี่ยตั้งใจจะไปหาของออกมาทำอาวุธนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้เจออะไรบางอย่างใช่แล้วครับนั่นก็คือมนุษย์สาวหรือว่าหญิงสาวที่ถูกจับมานั่นเองพวกเธอเนี่ยมีหน้าที่ผลิตลูกให้กับก๊อบลินนั่นเองนะครับเมื่อผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็พอจะนึกออกสินะว่าก๊อบลินเนี่ยจับผู้หญิงมาทำอะไรกันแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ตั้งใจทำอาวุธอยู่นะครับตาแกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าดูตั้งใจจังเลยนะและดูเหมือนว่าตาแกคนนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เฝ้าถ้ำนะครับแล้วก็เป็นคนเลี้ยงดูพระเอกด้วยแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อก๊อบโลให้ด้วยนะและเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในถ้ำแห่งนี้ด้วยอีกตั้งหากและจากนั้นตาแกเนี่ยก็ได้ชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเลเวลนะครับดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะอัพเลเวลเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะเนี่ยมีความสามารถมากมายขนาดนี้และตาแกนะครับก็ได้สอนวิธีอะไรบางอย่างเพื่อเช็คกันนะว่ามองเห็นอะไรหรือเปล่าโดยการเอานิ้วไปจิ้มหน้าผากแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกเนี่ยจะมีเลเวลถึง86กันเลยทีเดียวเชียวและตาแกเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าพอเลเวลถึง100แล้วจะวิวัฒนาการเป็นระดับสูงขึ้นได้หรือเอาง่ายๆก็เติบโตนั่นแหละนะและดูเหมือนว่าตาแกนี้เนี่ยจะมีอายุเพียงแค่20ปีเองนะครับแก่ขนาดนี้แล้วก๊อบลินนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่เติบโตมากและเมื่อตาแกพูดจบนะครับตาแกเนี่ยก็ได้เดินไปที่คลังสมบัตินะครับแล้วก็ได้สยะยิ้มออกมานะคุณผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าตาแกเนี่ยกำลังจะไปทำอะไรกับสาวๆอ่ะนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่8ในวันนี้ก๊อบโลก๊อบมิจังก๊อบคิจิก็ได้ออกไปล่าด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าการประสานงานของพวกเขาเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นงูกระต่ายหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่รวมถึงหนูด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเนี่ยประสานงานกันได้อย่างดีก๊อบมิเนี่ยก็ได้ทำตามคำแนะนำของก๊อบโลนะและเมื่อออกล่ากันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินอาหารด้วยกันนะและดูเหมือนว่าก๊อบมิจังเนี่ยจะได้กินอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วจากนั้นในระหว่างที่พระเอกหรือว่าก๊อบโลกำลังกินอยู่นั้นเขาก็ได้เลิร์นนิ่งสกิลอะไรบางอย่างหรือเรียนรู้สกิลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้กันมาถึง4สกิลกันเลยทีเดียวเชียวและไอ้งูตัวนี้เนี่ยมันมอบสกิลพิเศษให้กับก๊อบโลด้วยอีกต่างหากก๊อบคิจิ
นะครับก็ได้ขอหัวงูกินนะครับแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะไม่ให้อ่ะนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะกินเองเขาเนี่ยจึงได้บอกกับกอบคิจิไปว่าหัวนี้เนี่ยมันมีพิษถ้าพวกนายกินไปอ่ะพวกนายต้องตายแน่ๆให้ฉันกินเองเหอะฉันมีสกิลต้านพิษอยู่อะไรก็ว่านไปนะครับแล้วจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้กินหัวของงูแล้วก็ได้สกิลใหม่มานั่นเองอ่ะนะแล้ววันที่9กับวันที่10พวกเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปล่าด้วยกันเหมือนเดิมและแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่11พวกเราเจอถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยซวยใช่แล้วครับพวกเขาได้เจอค้างคาวนับร้อยตัวลุมสกรรมนะครับพวกเขาเนี่ยหนีตายในนรกเดินดินกันเลยอ่ะนะซึ่งก๊อปโลหรือว่าเพกเนี่ยก็ได้ให้ก๊อปมิจังเนี่ยวิ่งหนีออกไปก่อนแล้วก็ได้สั่งให้ก๊อปคิจิเนี่ยเอาโล่ออกมากันให้และจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ฟันไปฟันมานะครับแล้วเมื่อดูเหมือนว่าจะต้านทานไม่ไหวพระเอกหรือว่าก๊อปโลเนี่ยก็ได้ใช้สกิลพิเศษนะครับทำให้พวกค้างคาวเนี่ยหยุดชะงักไปพักนึงและจากนั้นพวกเขาก็สามารถจัดการค้างคาวนับร้อยตัวได้อย่างง่ายดายและหลังจากที่พวกเขาจัดการค้างคาวนับร้อยตัวได้เสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินอาหารด้วยกันอ่ะนะดูเหมือนว่ามันจะอร่อยเอามากๆเลยนะและอย่างเช่นเคยนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้สกิลใหม่มาอีกแล้วและฉันก็ได้ความสามารถใหม่เพิ่มมาอีก2ความสามารถและในระหว่างที่พวกเขากำลังกินอาหารกันอย่างอร่อยนะครับมันก็ได้มีก๊อบลินตนอื่นเนี่ยมาแอบดูนะครับและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะอิจฉากันเป็นอย่างมากเลยนะพวกมันได้สงสัยนะครับว่าก๊อปโลกับพวกเนี่ยล่ากันยังไงนะทำไมถึงไม่แบ่งพวกเราเลยล่ะแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่12ในช่วงกลางคืนนะครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับกันอยู่นะครับมันก็ได้มีก๊อบลิน3ตัวเนี่ยก่อกบฏขึ้นมาเอาจริงๆมันก็หลายตัวแหละเกิน3อ่ะประมาณ 5-6 ตัวทุกคนได้เข้ามาลอบทำร้ายก๊อบโลหรือว่าพระเอกนะครับแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะมีสกิลเซิร์ชหรือว่าค้นหานะรับรู้ถึงสิ่งภัยอันตรายรอบตัวได้พระเอกเนี่ยก็เลยได้หลบการโจมตีได้ทันเวลาแล้วก็ได้เผลอสวนกลับไปนะครับและมันก็ได้มีก๊อบลินตนนึงเนี่ยโชคร้ายนะครับโดนพิษจนตุยไป1ตัวนะและอีก5คนที่เหลือเนี่ยก็ได้โดนซ้อมจนน่วมเลยนะครับพวกมันเนี่ยก็คงจะไม่กล้าที่จะทำอะไรพระเอกหรือว่าก๊อบโลอีกต่อไปแล้วก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็เลยได้บอกกับพวกมันไปว่าเล่นบุกมากระทันหันแบบนี้เนี่ยก็เลยปรับเวนอมไม่ทันนะสิเอาง่ายๆก็คือปรับระดับพิษไม่ทันนะสงสัยพิษแรงไปหน่อยก็เลยตุยไป1ตัวแล้วจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาละได้เวลาลงโทษคนที่เหลือแล้วทันใดนั่นเองก๊อบมิจังเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีก็อย่างที่พวกเราคนดูรู้กันนะครับก๊อบมิเนี่ยหลงใหลในตัวก๊อบโลเอาง่ายๆก็คือชอบพระเอกนั่นแหละนะก๊อบมิเนี่ยก็เลยอาสาลงโทษพวกมันเองเลยนะจนก๊อบโลเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะดูสิน้ำลายฟูมปากตุยไปเลย1ตัวแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่13ตัดไปที่ในป่าลึกในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะล่าสิ่งที่ใหญ่โตมากกว่านั้นนั่นก็คือเผ่าพันธุ์หมูนะครับและดูเหมือนว่าจะล่าสำเร็จด้วยนะครับด้วยการประสานงานกันอีกเช่นเคยอ่ะนะเรื่องที่ถูกโจมตีเมื่อคืนยังคาใจอยู่เลยแต่พวกเราก็ออกมาล่าได้ตามปกติและออกที่บังเอิญเจอก็กลายเป็นเหยื่อตัวแรกของวันนี้แล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้เรียนรู้สกิลเพิ่มไปอีก3สกิลแล้วหลังจากได้กินออกหมูเข้าไปและในระหว่างที่กำลังกินอาหารกันอยู่นะครับก๊อบโลหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับก๊อบมีกับก๊อบคิจิไปว่าอิ่มกันแล้วหรือยังทั้ง2คนนะครับก็ได้ตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอิ่มแล้วและจากนั้นก๊อบโลนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแบกอาหารไปให้กับพรรคพวกหน่อยแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาก๊อบโลเนี่ยก็ได้เอาอาหารมากมายนะครับมาให้พวกพี่น้องเนี่ยได้กินกันนะครับในตอนแรกพวกพี่น้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้มีเจตนาอะไรแฝงหรือเปล่าจะดีอย่างนั้นหรอให้พวกเราเนี่ยแล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้ตอบกับทุกคนไปว่าก็ฉันเอามาให้นายนี่นะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษกับก๊อบโลนะครับแล้วก็ได้กินกันอย่างเต็มที่เลยนะโซยกันอย่างอร่อยเลยก๊อบโลนะครับก็ได้คิดในใจว่าตอนที่อยู่โลกก่อนฉันไม่เคยคิดถึงการช่วยเหลือผู้อ่อนแอมาก่อนเลยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยหลังจากที่มาโลกนี้และพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังหลับอยู่นะครับระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าถึงเวลาเลื่อนขั้นแล้วซึ่งมันก็มีปุ่มให้ตอบตกลงนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ไม่รอช้าตอบตกลงไปในทันทีแล้วก็ได้หลับไปนะครับและเมื่อก๊อบโลลืมตาตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งแล้วในวันที่14ใช่แล้วครับรวมถึงก๊อบคิจิด้วยอ่ะนะซึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีผมด้วยแล้วก็หล่อขึ้นมากเลยแถมหุ่นดีอีกต่างหากและเมื่อก๊อบมิจังเห็นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ชื่นชมมากเลยนะครับว่าหน้าตาดีขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะนะสุดยอดเลยทั้ง2คนทั้งเท่ขึ้นแล้วก็โตขึ้นมากเลยอ่ะแต่แกเนี่ยก็เลยได้เข้ามาชมว่านี่พวกเธอแรงอัพกันแล้วอย่างนั้นหรอไวกันจังเลยฉันอยู่มา20ปีแล้วยังแรงอัพไม่ได้เลยอ่ะพวกเธอยังมีอายุไม่ถึง1เดือนกันแท้ๆแล้วจากนั้นก๊อบคิจินะครับก็ได้คันไม้คันมือนะอยากลอง
ของอยากลองพลังอะไรประมาณนั้นก๊อปโลเนี่ยก็เลยได้ชวนออกไปล่ากันนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อปคิจิเนี่ยจะวอนตีนนะได้ท้าก๊อปโลต่อสู้นะครับดูเหมือนว่าเขาต้องการจะทดสอบพลังอะไรบางอย่างนะและจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในกลางป่าในตอนนี้ทั้ง2คนก็ได้ต่อสู้กันนะครับดูเหมือนว่าพละกำลังของก๊อปคิจิเนี่ยจะรุนแรงมหาศาลเป็นอย่างมากเลยแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลหรือว่าพระเอกเนี่ยจะเหลี่ยมเยอะกว่าก็เลยเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายนะครับและดูเหมือนว่าจะมีคนแอบดูด้วยนะนั่นก็คือก๊อปมิจังนั่นเองและจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ป่าลึกอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ได้มีฝูงหมาป่ากำลังออกล่ากระต่ายนะครับรวมถึงออกด้วยพวกมันเนี่ยโหดเหี้ยมแบบสุดๆแต่ดูเหมือนว่าโดยการประสานงานกันของก๊อปโลก๊อปคิจิก๊อปมิจังเนี่ยจะสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายซึ่งก๊อปมิจังเนี่ยได้ใช้หน้าไม้นะครับซึ่งหน้าไม้อันนี้เนี่ยมันก็เคลือบไปด้วยพิษของก๊อปโลด้วยนะซึ่งก๊อปโลเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์ให้เธอนะครับเอาง่ายๆว่ายิงนัดเดียวเนี่ยจอดเลยนะเพราะว่าพิษเนี่ยมันรุนแรงแล้วจากการร่วมมือกันระหว่างก๊อปโลกับก๊อปคิจินะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถจัดการกับฝูงหมาป่าได้อย่างง่ายดายโดยให้ก๊อปมิจังเนี่ยเล็งไปที่จ่าฝูงหรือว่าหัวหน้าเผ่าก่อนนะและเมื่อจัดการทั้งหมดเสร็จนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ทำการซ้อยหัวหน้าเผ่าก่อนเลยแล้วก็อีกเช่นเคยล่ะครับก๊อปโลเนี่ยได้สกิลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในครั้งนี้ได้มาอีก3สกิลนะครับซึ่งสกิลที่เด่นชัดเลยเนี่ยก็คือสกิลรวบรวมควบคุมพวกพ้องนะครับเอาง่ายๆก็คือสกิลจ่าฝูงนั่นแหละนะและเมื่อตกเย็นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้เอาซากหมาป่าแวร์วูฟเนี่ยไปให้พวกพี่น้องกินนะครับแล้วก็ได้พูดทำนองว่าไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกแต่พวกนายต้องล่าเหยื่อมาคืนเท่าที่กินไปด้วยนะพวกเขานะครับก็ได้ตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแล้วก็ไม่กล้ากินนะครับและทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้คุกเข่าอ้อนวอนขอร้องนะครับให้ก๊อปโลเนี่ยช่วยสอนวิธีฆ่าและออกล่าและทำอาวุธให้ด้วยเถอะแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะมีสกิลใจกว้างนะหรือสกิลหัวหน้าเผ่านั่นแหละเอาละถ้าไม่รู้วิธีล่าเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกนายเองถ้าอยากได้อาวุธเดี๋ยวฉันก็จะสอนวิธีสร้างให้เองเอาละลุกขึ้นกันได้ต่อไปนี้พวกเราคือพวกพ้องกันแล้วใช่ไหมล่ะหรือเมื่อก๊อปโลพูดอย่างนี้นะครับก็ได้ใจของทุกคนเนี่ยไปเต็มๆเลยนะหรือพูดให้ถูกก็คือในตอนนี้ก๊อปโลก็เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่17ในวันนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้ทำการฝึกเหล่าก๊อปลินเป็นอาหารขั้นต้นกันแล้วนะครับเริ่มฝึกกันมาได้4วันแล้วสินะแต่ยังใช้ไม่ได้เลยแฮะเจ้าพวกนี้เนี่ยหรือเมื่อก๊อปโลเดินเข้ามาในห้องนะครับก็ได้พบว่าก๊อปมิจังเนี่ยได้วิวัฒนาการไปแล้วในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เป็นสาวสวยเลยแหละนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดตอนที่2มาภาพได้ตัดไปในวันที่17ในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้ไปรายงานกับตาแก่ว่าพวกผู้หญิงเนี่ยตายหมดแล้วหรือก็คือพวกมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งก๊อปโลเนี่ยเป็นคนทำทั้งหมดเลยนะสาเหตุที่ทำก็คงจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้พวกมนุษย์ทุกคนเนี่ยทรมานอยู่นะครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยมีหน้าที่ผลิตลูกๆให้กับพวกก๊อปลินนะครับก๊อปโลเนี่ยก็เลยได้ปลดทุกข์โดยการวางยาพิษให้พวกผู้หญิงเนี่ยตุยหมดเลยนะและดูเหมือนว่าทั้งก๊อปโลและปู่ก๊อปลินเนี่ยก็ได้ยืนไว้อาลัยอย่างเงียบๆให้กับพวกเธอที่กินยาพิษที่ทำให้หลับแล้วก็ตายไปนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในอีก10วันต่อมาวันที่26ในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ตั้งใจฝึกพวกก๊อปลินหรือว่าก๊อปมิจังอย่างหนักหน่วงเลยนะและในระหว่างนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้กินศัตรูที่น่าสนใจตัวแล้วตัวเล่าจนเรียนรู้ความสามารถต่างๆนานามากมายมาและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ก๊อปโลกำลังฝึกให้กับทุกคนอยู่นั้นก็ได้มีฝูงก๊อปลินฝูงอื่นเนี่ยเดินเข้ามานะครับซึ่งก๊อปโลเนี่ยก็ได้ตั้งท่าต่อสู้เลยนะได้ดูเหมือนว่าตาแก่หรือว่าปู่ก๊อปลินเนี่ยจะได้เข้ามาห้ามเสียก่อนแล้วตาแก่เนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าคนพวกนั้นเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกเราคนพวกนั้นเป็นกลุ่มทำงานต่างถิ่นนะก๊อปโลก็งงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แถมปู่ก๊อปลินนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าพูดง่ายๆก็คือคนพวกนั้นก็คือพ่อของพวกเธอยังไงเล่าแล้วจากนั้นนะครับเมื่อฝูงต่างถิ่นได้เข้ามารวมตัวกันเนี่ยพวกเขาก็ได้เมามอยแล้วก็ได้เอาสัมภาระต่างๆนานามานะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะจับผู้หญิงมาอีกถึง5คนกันเลยทีเดียวเชียวตาแก่เนี่ยก็ได้พูดกับหัวหน้าฝูงว่าโอ้วันนี้นี่ดีจริงๆเลยนะยังเอาของดีกลับมาเยอะเลยด้วยกำลังของขาดอยู่พอดีเลยทุกคนท่าทางแข็งแรงดีนะพวกผู้หญิงที่จับมาก็ไม่อยู่แล้วด้วยมาได้จังหวะพอดีเลยเนี่ยแล้วก๊อปโลก็ได้สังเกตการนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าดูเหมือนยีนของก๊อปลินนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากถึงจะผสมพันธุ์กับเผ่าอื่นลูกที่เกิดมาก็จะเป็นก๊อปลินเสมอก็เข้าใจสัญชาตญาณที่อยากจะเพิ่มลูกหลานอยู่หรอกนะแต่รู้สึกดีหรือไม่นั้นมันก็อีกเรื่องนึงแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับหัวหน้าฝูงนะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าฉันขอรับฝากมนุษย์ผู้หญิงพวกนั้นไว้ได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าฝูงเนี่ยจะไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้กระชากคอเสื้อของก๊อปโลขึ้นมาถามว่าอะไรของแกเนี่ยเป็นแค่เด็กที่เพิ่งเกิดแท้ๆแล้วจากนั้นครับก็ดูเหมือนว่าจะต่อสู้กันแบบทั้งแก๊งนะแยกเป็น2แก๊งในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงปริศนาหรือว่าก๊อปลินปริศนาปรากฏตัวขึ้นกันอีก3คนเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้พูดขึ้นว่าเอาทั้ง2ฝ่ายถอยกันคนละก้าวก่อนนะอย่าลากพวกเราเข้าไปเอี่ยวกับการต่อสู้ของพวกเดียวกันจะได้หรือเ
ือเปล่าใช่แล้วล่ะมันน่ารำคาญออก2คนนั้นคือใครเหรอปู่ก๊อฟนั่นคือฮอปซาโตะกับเมดฮอปเซน่ะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เสนอนะครับว่าให้หัวหน้ารุ่นพวกฉันกับพวกเธอเนี่ยมาประลองกันเพื่อตัดสินกันไปเลยว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าเผ่าอะไรประมาณนั้นนะครับและเมื่อตกลงกันได้นะครับพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะสามารถชนะได้อย่างง่ายดายเลยนะและในที่สุดนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าหรือว่าหัวหน้าฝูงอะนะโชคดีจริงๆที่ฉันได้เรียนรู้สกิลความสามารถสร้างใยแมงมุมจากแมงมุมยักษ์มาน่ะและดูเหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะชมก๊อปโลด้วยนะครับว่าไม่เลวเลยนี่นาอะไรประมาณนั้นนะมีเด็กแบบนั้นเติบโตในฝูงเราด้วยอย่างนั้นหรอน่าตกใจจริงๆเลยนะแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้ฉันก็เป็นหัวหน้าพวกแกเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างเป็นทางการแล้วคงไม่มีปัญหากันใช่หรือเปล่านะจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องจำใจยอมรับตามสภาพอะนะเพราะว่ามันเป็นกฎของที่นี่นั่นเองแล้วจากนั้นในเวลาต่อมานะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้พาสาวๆมาที่ห้องเก็บของหรือว่าคลังเก็บของนั่นเองแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกกับสาวๆมนุษย์ทั้ง5ไปว่าฉันสั่งคนอื่นๆห้ามแตะต้องพวกเธอแล้วหลังจากนี้คงไม่มีใครมาทำร้ายพวกเธอแล้วนะพวกของใช้จำเป็นเดี๋ยวฉันจะเตรียมไว้ให้แล้วก็สักวันนึงฉันจะปล่อยพวกเธอกลับไปยังเมืองของมนุษย์อย่างแน่นอนแล้วสาวหัวแดงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคือว่าพวกเราต้องทำอะไรให้คุณบ้างอย่างนั้นหรอคะแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าการให้ฉันช่วยพวกเธอเหล่านั้นเป็นเพราะฉันมีจุดประสงค์บางอย่างอยู่นั่นก็คือแล้วจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเธอไปว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะช่วยสอนภูมิปัญญาของมนุษย์ให้ฉันหน่อยสิเมื่อก๊อปโลพูดอย่างนั้นสาวๆเนี่ยก็ได้ทำหน้างงไปตามๆกันเลยนะครับไม่ได้จะปั้มฉันอย่างนั้นหรอกหรอทำไมก๊อปลินตัวนี้ใจดีจังเลยนะและดูเหมือนว่าพวกผู้หญิงที่สังกัดกลุ่มเล่ขายของจะถูกพวกก๊อปลินรุ่นพ่อเล่นงานระหว่างเดินทางมาพวกผู้ชายถูกฆ่าหมดทุกคนและที่เหลือรอดมาได้ก็มีแค่5คนที่เป็นผู้หญิงในตรงนี้สาวๆนะครับก็ได้ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่และจะไม่ได้ถูกทำอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่28ในเช้าวันนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้ทำอาหารหรือว่าซุปหรือว่าโจ๊กมาให้พวกผู้หญิงเนี่ยรับประทานกันนะครับจะบอกว่าฟื้นตัวเร็วได้ก็ไม่เชิงพวกเขาคงรู้โดยสัญชาตญาณว่าลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันจะดีกว่าสินะฉันลองทำอาหารด้วยวัตถุดิบกับเครื่องครัวที่ชิงมาได้ให้พวกเธอได้กินเพราะอาหารคือสิ่งจำเป็นในการมีชีวิตยิ่งอร่อยมากเท่าไหร่มันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้มากเท่านั้นเหมือนกับยาชนิดนึงนั่นแหละนะมนุษย์ไม่มีการพัฒนาตัวตนแบบพวกเราแต่จะมีอาชีพต่างๆให้เลือกแทนคนที่เรียบร้อยคนนี้เป็นนักประเมินและช่างตีเหล็ก2พี่น้องฝาแฝดคู่นี้เป็นแม่ครัวและช่างเย็บผ้าและสาวหัวเขียวคนนี้ที่ใส่แว่นก็คือนักเล่นแร่แปรธาตุและสุดท้ายสาวหัวแดงคนนี้ที่มาทักทายฉันอย่างร่าเริงในตอนเช้าดูเหมือนว่าจะเป็นนักรบหน้าใหม่แต่ก็ดูไม่ค่อยมีฝีมือสักเท่าไหร่ไว้วันหลังให้มาร่วมฝึกด้วยจะดีกว่าแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในช่วงสายๆนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้ฝึกเหล่าก๊อปลินทุกคนนะครับไม่ว่าจะอายุน้อยหรือว่าจะอายุเยอะกว่าเนี่ยก๊อปโลเนี่ยจะมาฝึกหมดเลยนะครับแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจนะให้เด็กมาสอนอะไรทำนองนั้นนะแล้วก็อย่างนั้นนะครับนิสัยก๊อปโลนะไม่ฟังใครอยู่แล้วและในตอนนี้เขาก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นหัวหน้าเผ่าด้วยไอ้พวกปากดีเนี่ยก็ได้โดนกระทืบหรือว่าโดนซ้อมไปตามๆกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก๊อปโลเนี่ยก็ได้ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะสั่งให้ทุกคนเนี่ยหยุดล่าสักพักแล้วมาฝึกร่วมกันฟังกฎที่ฉันตั้งขึ้นแทนและดูเหมือนว่ามันจะมีคนไม่พอใจอีกเช่นเคยและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่31ในวันนั้นมีฝนตกหนักทันและก๊อปคิจิก็ฝึกกันอย่างจริงจังพอสมควรและดูเหมือนว่าฝีมือของพวกเขาทั้ง2คนในตอนนี้จะพัฒนาไปไกลแล้วในกลุ่มของพวกเขาอ่ะนะและในคืนนั้นมันก็ได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในระหว่างที่ก๊อปโลเนี่ยนอนอยู่ใช่แล้วครับมันก็ได้มีฝูงก๊อปลินฝูงนึงเนี่ยเข้าไปหวังว่าจะข่มขืนสาวๆทั้ง5ที่เป็นมนุษย์อ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยมีสกิลตรวจจับอยู่นะก็เลยตามไปช่วยไว้ได้ทันเวลาก๊อปโลได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังของพวกมันแล้วก็ได้พูดขึ้นว่านี่ก็เป็นเวลานอนของพวกนายเหมือนกันไม่ใช่หรือไงกันแล้วจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ไม่รอช้าได้จัดการซ้อมพวกมันเนี่ยบางตายเลยนะก่อนหน้านี้ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงกันว่าห้ามแตะต้องพวกผู้หญิงพวกนี้นะแต่จากนั้นนะครับมันก็ได้สวนกับก๊อปโลไปว่าเด็กอย่างนายอ่ะคงไม่มีทางเข้าใจรสชาติของมนุษย์ผู้หญิงหรอกก๊อปโลก็ไม่รอช้าได้แตะยอดหน้าของมันเนี่ยหมอบลงไปเลยนะแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้เข้าไปบอกกับสาวๆว่าขอโทษที่ทำให้กลัวนะสาวผมแดงเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดก๊อปโลเลยนะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้สั่งให้ก๊อปคิจิเนี่ยช่วยแบกเจ้าพวกนี้ออกไปข้างนอกหน่อยแล้วก็เรียกทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันหน่อยและจากนั้นในเวลาต่อมาก๊อปโลเนี่ยก็ได้เชือดไก่ให้ลิงดูนะโดยการทรมานพวกมันไปเรื่อยๆนะครับจนพวกมันเกือบตายก็ได้ฮิวให้พวกมันแล้วก็ได้ทำแล้วทำอีกวนไปนะครับเอาง่ายๆมันก็คือการทรมานชั้นดีเลยนั่นแหละและเมื่อทรมานเสร็จแล้วนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้หันมายิ้มให้กับทุกคนแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาล่ะทุกคนทีนี้คงจะเข้าใจกฎของหมู่บ้านแห่งนี้กันแล้วสินะทุกคนนะครับก็ได้ขยักหน้ากันอย่างเร็วเลยนะเพราะว่ากลัวนั่นเองและในเช้าวันต่อมา
าฮอปเคนที่ถูกลงโทษหนักที่สุดจนเกือบตายก็ได้สิ้นลมหายใจไปในที่สุดและพาไปได้ตับไปในวันที่32ในวันนี้เขาก็ได้ล่าม้าด้วยกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะล่ายากมากเลยนะแต่ในที่สุดนะครับไอ้ม้าตัวเนี้ยมันก็ได้เสร็จกลุ่มของก๊อบโลนะครับซึ่งมันมีชื่อว่าทริปเปิลฮอฮอสและเมื่อก๊อบโลได้กินเข้าไปก็ได้สกิลต่างๆมากมายมานะและดูเหมือนว่าสกิลที่เด่นที่สุดก็คือสกิลแทงต่อเนื่อง3ครั้งเมื่อก๊อบโลได้ลองใช้นะครับก็ปรากฏว่ามันมีประสิทธิภาพรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะโจมตีครั้งเดียวแท้ๆแต่กลับโจมตีไปถึง3ครั้งก็เลยอย่างนั้นหรอนี่คงจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ทริปเปิลฮอฮอสเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเราสินะอย่าพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังนอนอยู่นั้นสาวผมแดงเนี่ยก็ได้ย่องเบามานะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกลัวหรือว่าเธอมีอารมณ์ด้วยหรือว่าเธอคิดถึงหรือว่ายังไงเนี่ยแหละนะในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้เป็นที่ยอมรับสำหรับห้องมนุษย์แล้วนะครับสาวผมแดงได้มานอนข้างๆเรื่องเมื่อคืนคงจะทำให้เธอกลัวมากเลยสินะสรุปแล้วค่ำคืนนั้นฉันก็เลยอยู่กับสาวแม่ผมแดงพวกเขาได้นอนกอดกันแล้วพาไปได้ตัดมาในเช้าวันที่33เมื่อก๊อบโลตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้พบว่าทั้งสาวผมแดงและก๊อบมิจังเนี่ยนอนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วพาไปได้ตัดมาในตอนเช้าในตอนนั้นเองก๊อบเอจังที่ทำหน้าที่เป็นคนถือของก็พัฒนาเป็นฮอปก๊อบลินเหมือนกับพวกเราและการฝึกฝนก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นก๊อบคิจิได้เป็นหัวหน้าเผ่าหน่วยอาวุธหนักก๊อบมิจังได้เป็นหัวหน้าหน่วยโจมตีระยะไกลคุณฮอปซาโตะเป็นหัวหน้าหน่วยอาวุธเบาที่เน้นความคล่องตัวก๊อบเอจังเป็นหัวหน้าหน่วยสนับสนุนที่รับผิดชอบงานเบรดเต็ดส่วนคุณฮอปเซที่เป็นเมดเพียงคนเดียวของหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยากให้เขาเป็นหัวหน้าหน่วยเวทมนต์อยู่หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้เวทมนต์ได้เพียงแค่คนเดียวในเผ่าของพวกเราในวันนั้นก๊อบโลก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยดูแลการฝึกสอนของตนเองส่วนก๊อบโลเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของป่าคนเดียวและกินเหยื่อต่างๆที่อยู่ในนั้นเพื่อฝึกฝนตัวเองต่อไปและจากนั้นนะครับพาไปได้ตัดไปในป่าลึกในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้ฉายเดี่ยวคนเดียวนะครับเข้าไปในป่าลึกนะแล้วก็ได้เจอไอ้ม้านั่นแหละนะก๊อบโลเนี่ยได้ทดลองใช้เวทมนต์ขั้นที่1สายจุดจบเกลิฮิและเมื่อโจมตีไปนะครับเพียงโป้งเดียวเท่านั้นแหละไอ้ม้าตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้คอขาดเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าการโจมตีนี้มันมีอนุภาพรุนแรงเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่ามันจะทำให้ฉันได้ใจไปหน่อยไม่กลับบ้านกลับช่องก็เลยย่างก้าวเข้าไปยังทางเหนือของป่ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้หันไปเห็นรอยบางอย่างรอยปริศนาที่มีเลือดท่วมอยู่เลยอะนะและเมื่อตามไปก็ได้พบว่าไอ้ม้าตนนั้นที่เกล็ดแข็งๆเนี่ยได้ถูกจัดการไปอย่างง่ายดายเลยอะนะตัวอะไรกันนะที่ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก๊อบโลนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดของคุณปู่ก๊อบลินหรือว่าตาแก่นะซึ่งเขานะครับก็เคยบอกกับก๊อบโลไว้ว่าไม่ว่ายังไงก็ช่างห้ามเข้าไปในป่าทางเหนือเด็ดขาดเลยนะเพราะที่ส่วนลึกของป่านั้นมีเลดแบร์มียักษ์ที่น่ากลัวอยู่นั่นเองจริงสิที่นี่คือส่วนลึกของป่าทางเหนือที่เขาเคยบอกนี่นะแม้แต่ทริปเปิลฮอฮอคที่มีเกาะแข็งขนาดนั้นก็ยังตายได้ง่ายๆเลยทันใดนั้นเองเลดแบร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าก๊อบโลนะครับซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็กำลังอยากลองของอยู่พอดีนั่นน่ะเหรอเลดแบร์ถ้าเป็นคนสติดีแล้วก็เจอแบบนี้ก็คงรีบวิ่งหนีแล้วล่ะนะแต่ฉันน่ะกลับเริ่มคิดแผนการจัดการศัตรูสุดแกร่งที่อยู่ตรงหน้าแทนยังไงเล่าฉันอยากจะสู้กับมันแล้วก็อยากจะชนะและกินมันฉันรู้สึกเหมือนสัญชาตญาณมันจะกระซิบแบบนั้นอยู่ตลอดเวทมนต์ขั้นที่1สายจุดจบเกลิฮิและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้จู่โจมอย่างรุนแรงเจ้าเลดแบร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่รังของก๊อบลินในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบมีจังเนี่ยกำลังจะรอคอยการกลับมาของก๊อบโลอยู่นะครับซึ่งก๊อบเอจังเนี่ยก็บอกว่าอย่าเป็นห่วงไปเลยก๊อบโลมันน่ะแข็งแกร่งจะตายไปอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ก๊อบโลในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้กับเลดแบร์อย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับเลดแบร์เนี่ยก็ได้เสียแขนไปข้างนึงเลยทีเดียวเชียวและในตอนนี้เลดแบร์เนี่ยมันก็คลั่งแบบสุดๆจู่โจมก๊อบโลอย่างไม่หยุดหย่อนและดูเหมือนว่าเล็บของเลดแบร์เนี่ยมันจะอันตรายแบบสุดๆไปเลยล่ะครับก๊อบโลได้กระโดดเอาขวานไปสับหัวมันแต่ดูเหมือนว่าจะสับไม่เข้านะครับเลือดออกแค่นิดเดียวเองและไม่ว่าจะใช้ใยจัดการมันหรือมัดตัวมันสักเท่าไหร่มันก็ดิ้นหลุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าพลังของมันเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นเองเลดแบร์เนี่ยก็ได้ทำการพ่นไฟใส่ก๊อบโลนะครับก๊อบโลเนี่ยก็แทบหลบไม่ทันเลยนะและในตอนนี้แขนของก๊อบโลเนี่ยก็ได้บาดเจ็บหนักมากก๊อบโลก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องฮิวตัวเองเสียก่อนแบบนี้คงต้องลุยโดยยอมเจ็บตัวแล้วแหละนะและในตอนนี้เลดแบร์เนี่ยก็เตรียมที่กำลังจะพ่นไฟนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่เลยนะโดยใช้เวทน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวเองเสียก่อนและในที่สุดนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้เข้าถึงตัวเลดแบร์นะโดยการใช้ดาบนะครับแทงเข้าไปในคอของมันแต่ดูเหมือนว่าเพ
ียงการโจมตีแค่นี้จะไม่สามารถจัดการเจ้าเลดแบร์ได้ซึ่งกอบโลนะครับก็ได้โดนเจ้าเลดแบร์เนี่ยตบไปที่หน้าหลังจนกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวและในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็เกือบหมดสภาพแล้วนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักมากเลยข้างในปากของมันยังมีดาบเสียบอยู่ตอนนี้มันคงพ่นไฟออกมาไม่ได้หรอกเสียงดังหนวกหูชะมัดเลยเสียงคำรามของมันเนี่ยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาแล้วก็เจอแบบนี้ก็คงแน่นิ่งไปแล้วแต่นี่ไม่มีวี่แววจะล้มเลยสักนิดเดียวถ้าโดนการโจมตีของมันแม้แต่อีกครั้งเดียวแล้วก็ตายแน่ๆสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าเสียเปรียบแบบสุดๆแต่เพราะแบบนั้นแหละมันถึงคุ้มค่าแก่การกินยังไงล่ะตอนนี้น่ะฉันอยากกินแกมากๆเลยแกรู้หรือเปล่าแล้วจากนั้นกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้เข้าไปจู่โจมอย่างบ้าคลั่งนะครับด้วยการที่ว่าอยากที่จะกินเจ้าเลดแบร์นะแล้วจากนั้นนะครับกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมันแบบไม่คิดเลยนะฉันอยากกินแกโว้ยและในที่สุดนะครับกอล์ฟโลเนี่ยก็สามารถจัดการเจ้าเลดแบร์ลงได้อย่างยากลำบากเลยนะและดูเหมือนว่ากอล์ฟโลในตอนนี้เนี่ยจะมีสภาพบางตายแล้วนะเสียแขนไปหนึ่งข้างและเล็บของเจ้าเลดแบร์เนี่ยก็ปักอยู่ที่อกอีกด้วยฉันชนะแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันเช้าแล้วนี่นะแล้วจากนั้นกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้กินแขนของเลดแบร์ทั้งอย่างนั้นนะครับและดูเหมือนว่ากอล์ฟโลเนี่ยจะได้สกิลอะไรต่างๆมากมายเลยนะโดยเฉพาะสกิลข่มขู่นั่นเองแล้วกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้สลบลงไปแล้วระบบเนี่ยก็ได้แจ้งว่าเลเวลถึงค่าที่กำหนดไว้แล้วกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้ต่อตกลงไปทั้งที่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแล้วกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้สลบลงไปนะครับและเมื่อกอล์ฟโลรู้ตัวอีกทีเขาเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการไปเป็นขั้นที่3แล้วจริงสิต้องเอาหนังออกด้วยนี่นาว่าแต่ทำไมมีดของเรามันเล็กจังล่ะเนี่ยมีดเล่มนี้มันเล็กขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอแต่ในตอนนี้กอล์ฟโลเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมบอกได้เลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยหล่อเหลาแบบสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าแขนของเขาเนี่ยก็ยังคงขาดไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ข้างเดียวนั่นเองนี่ฉันกลายเป็นโอเกอร์แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วจากนั้นนะครับกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับทุกคนเนี่ยจำกอล์ฟโลไม่ได้นะแล้วก็ได้หาว่ากอล์ฟโลเนี่ยเป็นโอเกอร์อีกต่างหากซึ่งมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับและทันใดนั้นเองกอล์ฟมิจังเนี่ยก็ได้เดินมาเห็นนะครับแล้วก็ได้จำได้ทันทีนะว่าเป็นกอล์ฟโลแล้วก็ได้หวดไปที่หน้าแข้งของกอล์ฟโลนะครับแต่ดูเหมือนว่ากอล์ฟมิจังเนี่ยจะเจ็บแทนเองนั่นเองเพราะว่าขาของกอล์ฟโลเนี่ยมันแข็งเอามากๆเลยนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ดีใจกันเป็นอย่างมากที่กอล์ฟโลเนี่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัยและกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้โดนกอล์ฟมิจังเนี่ยสวดยับเลยนะฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะทำไมไปคนเดียวไม่ปรึกษากันเลยอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้โดนด่ายกใหญ่ไปเลยนะกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดนะเพราะว่าทำให้คนอื่นนั้นเป็นห่วงนั่นเองและพวกเพื่อนๆหรือว่าเผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยก็ได้ชื่นชมนะครับกอล์ฟโลนายนี่สุดยอดจริงๆวิวัฒนาการได้แล้วอย่างนั้นหรอจัดการเจ้าเลดแบร์ที่น่ากลัวได้อย่างนั้นหรอโหนายเนี่ยสุดยอดจริงๆได้วิวัฒนาการเป็นโอเกอร์ได้นะตาแก่หรือว่าปู่กอล์ฟลินเนี่ยก็ได้ถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าเพิ่งเกิดมาได้แค่เดือนเดียวเองก็จัดการเจ้าแห่งป่าทางเหนือได้อย่างนั้นหรอแถมยังพัฒนาเป็นโอเกอร์อีกหลังจากนั้นกอล์ฟโลก็ได้ถูกกอล์ฟมิจังเนี่ยดุยาวๆแล้วก็ถูกคนอื่นถามโน่นถามนี่มากมายแต่ว่าฉันก็มีชีวิตรอดกลับมาได้อะนะกลับมายังที่แห่งนี้ที่ชีวิตที่2ของฉันเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้กอล์ฟโลเนี่ยก็ได้กลับมาในหมู่บ้านแล้วนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกอล์ฟโลนะซึ่งกอล์ฟโลเนี่ยวิวัฒนาการเป็นถึงขั้นที่3แล้วซึ่งนั่นมันก็คือโอเกอร์นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตาแก่เนี่ยจะตกใจหนักมากเลยนะครับเพิ่งเกิดมาได้แค่เดือนเดียวแท้ๆก็จัดการเจ้าแห่งป่าทางเหนือได้แถมยังวิวัฒนาการเป็นโอเกอร์อีกเจ้านี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆและหลังจากที่กอล์ฟโลถูกสอบสวนกันซะนานแสนนานนะครับเขาเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวเสียทีนึงและดูเหมือนว่ากอล์ฟมิจังเนี่ยกับมนุษย์ผมแดงเนี่ยจะได้เดินตามเป็นเป็ดเลยนะครับและเมื่อกอล์ฟโลเข้าไปตามหาชุดในคลังสมบัติเนี่ยพวกมนุษย์ทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยนะครับเพราะว่ากอล์ฟโลเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปนั่นเองและเมื่อกอล์ฟโลอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังเนี่ยพวกเธอเนี่ยก็ประทับใจในตัวของกอล์ฟโลนะครับที่ดูแข็งแรงดีนะแข็งแรงกว่าแต่ก่อนเสียอีกแล้วจากนั้นนะครับกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้เอาอาวุธมาให้ช่างตีเหล็กได้ดูนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกกับกอล์ฟโลไปว่าแม้ใช้งานหนักหน้าดูเลยนะเนี่ยช่วยไม่ได้แหละนะจริงสิฉันใช้ศิลาพูดทำมีดขึ้นมาด้วยแหละไว้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะน่าสนใจดีนี่ขอบคุณนะเธอเก่งมากเลยละแล้วจากนั้นนะครับกอล์ฟโลเนี่ยก็ได้รูปหัวของช่างตีเหล็กนะซึ่งดูเหมือนว่าสีหน้ายิ้มแย้มของเด็กผู้หญิงเนี่ยมันจะทำให้ใจของกอล์ฟโลเนี่ยดีจริงๆเลยนะและดูเหมือนว่ากอล์ฟมีจังกับมนุษย์ผมสีแดงเนี่ยจะหึงหนักมากเลยนะตัดมาที่สองฝาแฝดในตอนนี้พวกเธอเนี่ยดูเหมือนว่าจะปรับสภาพจิตใจของพวกเธอเนี่ยให้เข้ากับกอล์ฟลินได้เป็นอย่าง
างดีแล้วนะครับซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็ได้ชมพวกเธอไปว่าต้องเป็นเจ้าสาวที่ดีได้อย่างแน่นอนถ้ายังไงสนใจแต่งงานกับพี่หรือเปล่าจ๊ะซึ่งจากคำพูดของก๊อบโลที่พูดเล่นเนี่ยก็ทำให้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยอะนะแล้วจากนั้นก็ตัดมาที่คุณนักเล่นแร่แปรธาตุในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังปรุงยานะครับและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะเจอยาพิษในห้องของเธอนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าเก็บไว้ป้องกันตัวนะในกรณีที่ก๊อบลินมันบ้ากามหรือว่าทำอะไรพวกเธอนะครับแต่ดูเหมือนว่าในหมู่ของก๊อบลินเองเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเชื่อใจได้แบบคุณอยู่เยอะเลยฉันก็เลยไม่มีความคิดที่จะเอาไปใส่ในอาหารแล้วนะแต่ก็เก็บไว้เผื่อยามฉุกเฉินนะว่าแต่คุณก๊อบโลเนี่ยดูน่าเกรงขามเกินไปแล้วนะและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้อุ้มเธอขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกกับเธอไปว่าเรื่องนี้มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะและนักเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าสาวผมเขียวเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมานะครับซึ่งแววตาหรือว่าสีหน้าของเธอเนี่ยดูเคิร์มและน่ารักแบบสุดๆไปเลยอ่ะนะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ก๊อบมิจังกับสาวผมแดงเนี่ยถึงแบบสุดๆไปเลยนะครับสรุปแล้วหลังจากนั้นก๊อบโลก็อยู่เอาอกเอาใจพวกผู้หญิงแบบยาวๆทั้งคืนและพาไปได้ตัดมาในวันที่36ในวันนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้ฝึกทหารก๊อบดินอย่างเอาเป็นเอาตายอีกรอบนึงนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนเนี่ยที่สามารถต่อกรหรือว่ารับมือกับก๊อบโลได้เลยนะหลังจากที่เขาวิวัฒนาการเป็นขั้นที่3ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเพียงแค่ต่อยเบาๆเนี่ยก็ทำให้ก๊อบลินเนี่ยเกือบตายกันแล้วนะโดยเฉพาะก๊อบคิจิขนาดที่เขาแข็งแกร่งที่สุดในเผ่าเนี่ยโดนต่อยเบาๆยังเกาะเกือบแตกเลยนะเล่นเอาซะเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบคิจิเนี่ยจะเจ็บใจอยู่เล็กน้อยนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ออกไปล่าอาหารเสียก่อนและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะหนักใจอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาก๊อบมิจังกับคุณฮอปสโตกก็ออกไปล่าด้วยกันก๊อบเอจังก็ไปขุดศิลาพูดซึ่งเป็นงานอดิเรกของเขาแม่สาวผมสั้นสีแดงก็กำลังฝึกด้วยตัวเองอยู่ส่วนฉันน่ะหรอว่างจัดก็เลยมานั่งเย็บอะไรเล่นกับคุยกับนักเวทอยู่และจากนั้นฉันก็ใช้ชีวิตสบายๆ1วันหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานและพาไปได้ตัดมาในวันที่37ในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังนั่งกินอาหารอย่างสบายจดสบายใจอยู่นั้นก็ได้มีพวกเนี่ยหอบพูดมาหรือว่าคาบังเคิลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโดนพวกมนุษย์โจมตีมานะก๊อบโลเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบรักษาให้ทันทีเลยนะครับและจากนั้นนะครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าพวกคุณเป็นใครแล้วที่นี่คือที่ไหนแล้วจากนั้นนะครับพูดหรือว่าคาบังเคิลเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังอ่ะนะขอบคุณที่ช่วยรักษาฉันนะคะทั้งที่พวกเราเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกแท้ๆฉันชื่อรีเทิร์นเนอร์ที่จริงแล้วเมื่อกี้ฉันถูกมนุษย์เล่นงานมาค่ะและดูเหมือนอัญมณีที่หน้าผากของคาบังเคิลนั้นจะเป็นของระดับสูงซึ่งเอาไปขายได้แล้วก็ขายได้ประมาณ 1,000 ล้านโกกันเลยทีเดียวเชียวก๊อบโลนะครับก็ได้สัมผัสถึงเรื่องยุ่งยากขึ้นมาเลยนะและดูเหมือนว่าพวกมนุษย์ที่เป็นนักผจญภัยเนี่ยจะเข้ามาเล่นงานก็เพื่อแย่งเจ้าหนี้สินะแล้วจากนั้นนะครับคาบังเคิลหรือว่ารีเทนเนอร์เนี่ยก็ได้ขอร้องกับพวกก๊อบโลไปว่าฉันมีเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็อยากให้ช่วยอยู่ค่ะได้โปรดช่วยไล่นักผจญภัยพวกนั้นออกไปให้พ้นหน่อยจะได้หรือเปล่าคะชีวิตของฉันนั้นเหลืออีกไม่นานแล้วค่ะหลังจากที่ถูกโจมตีได้โปรดช่วยให้ฉันยืมพลังพวกคุณด้วยเถิดนะคะแล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้เรียกทุกคนเนี่ยมาประชุมกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็ตามนั้นแหละหลังจากนี้พวกเราจะไปที่คลังสมบัติของรีเทนเนอร์กันคุณช่างตีเหล็กช่วยเอาของที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้มาให้หน่อยจะได้ไหมซึ่งมันก็คือมีดศิลาพูดนะครับและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยไม่คิดจะฆ่ามนุษย์พวกนั้นด้วยนะเพียงแค่ต้องการที่จะไล่ไปเท่านั้นนั่นแหละนะและด้วยเหตุนี้พวกเราจึงมุ่งหน้าไปยังรูที่ก๊อบเอจังพูดโดยบังเอิญหรือคลังสมบัติลับของเวลเวตนั่นเองคุณรู้ซะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องลองเกลี้ยกล่อมดูก่อนแล้วนะฉันก็เลยให้พวกก๊อบคิจิคุงไปซ่อนตัวก่อนแล้วฉันก็ออกมาตามหาพวกนักผจญภัยคนเดียวและในระหว่างที่ก๊อบโลเดินอยู่นะครับพวกนักผจญภัยเนี่ยมันก็ได้เข้ามาโจมตีก๊อบโลนะมันเนี่ยไม่ได้ฟังที่ก๊อบโลพูดเลยซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้เตือนมันแต่โดยดีนะซึ่งก๊อบโลเนี่ยจะไม่เอาเรื่องอะไรถ้าพวกมันออกไปแต่โดยดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ฟังและแถมดูถูกก๊อบโลอีกด้วยว่าบางอาจพูดภาษามนุษย์อะไรทำนองนั้นนะครับมันไม่รอช้ามันได้ให้แอสซาซินที่ล่องหนอยู่เนี่ยโจมตีไปที่ก๊อบโลแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะตั้งรับไว้ได้ทันเวลานะครับและจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้เข้ามาตะลุมบอลก๊อบโลนะครับรวมถึงพวกนักเวทด้วยได้ปล่อยไฟเยอร์บอลหรือว่าโจมตีมาด้วยสายฟ้าฟาดนะแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรไปเลยและในท้ายที่สุดนะครับก๊อบโลเนี่ยก็เลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้นะครับก็เลยได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายทั้งที่ไม่อยากจะทำนะครับและด้วยเหตุนี้พวกมันทุกคนเนี่ยก็ได้กลายเป็นอาหารของก๊อบลินที่อยู่ใต้อานัตของก๊อบโลนะครับและดูเหมือนว่าจะได้สมบัติมามากมายกันเลยทีเดียวเชียวด้วยและเมื่อพวกของก๊อบโลจัดการกับพวกนักผจญภัยเสร็จนะครับรีเทนเดอร์เนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณกับทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเจ้านายของฉันจะต้องดีใจอย่างแน่นอนเลยค่ะก๊อบโลนะครับก็ได้ถามกับรีเทนเดอร์ไปว่าคนนั้นคือเวลเวตนะใช่แล้วค่ะเจ้านายของฉัน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมพูดทำให้ที่นี่สามารถขุดศิลาพูดได้หลายชนิดเลยล่ะค่ะเป็นจอมเวทที่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยและดูเหมือนว่ารีเทนเนอร์เนี่ยจะถึงเวลาสิ้นชีพแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเธอถูกโจมตีเนี่ยอายุไขของเธอเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกลากับก๊อบโลแล้วก็ได้ดับอัญมณีที่เปล่งแสงออกมานะครับซึ่งมันมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านเยนเลยนะซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็ไม่รอช้ารีดแร็กทันทีเลยนะครับและเมื่อเขากินเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้รับสกิลต่างๆมากมายกันมาเลยทีเดียวเชียวและทุกคนก็ได้ยืนไว้อาลัยให้กับรีเทนเนอร์แล้วจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปรวบรวมสมบัติทั้งหมดแต่ว่าไอ้เจ้าไอเทมบ็อกซ์เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะกักเก็บไอเทมได้ถึง 1,200 ชิ้นกันเลยทีเดียวเชียวจะเก็บยังไงหมดละทีนี้เนี่ยและเมื่อทุกคนขนสมบัติมากมายออกไปได้แล้วนะครับกับโลเนี่ยก็ได้ปล่อยให้ศพของเวลเวตอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะนะเขาก็เลยทำการเผาศพให้เลยกันเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าศพของเวลเวตเนี่ยจะดอบถุงมืออะไรบางอย่างออกมาด้วยนะครับและเมื่อกับโลลองใส่ดูเนี่ยมันก็ได้ทำการเจาะไปที่แขนของกับโลนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ากับโลเนี่ยจะได้แขนใหม่มาแล้วนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาร์ติแฟกต์หรือว่าไอเทมสวมใส่ระดับตำนานเลยนะครับซึ่งแขนเนี่ยก็สามารถหมุนและเปลี่ยนรูปร่างได้ดั่งใจนึกเลยนะจะพ่นพิษหรือว่าจะพ่นไฟหรือว่าจะรับมือหรือว่าจะทำอะไรก็ได้นะซึ่งมันสะดวกเอามากๆเลยนะนี่สินะสาเหตุที่ทำให้มีเมียเยอะและจากนั้นพวกของกับโลเนี่ยก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันหลังจากที่ได้สมบัติมากมายมาและภาพก็ได้ตัดไปในวันที่38ในวันนี้เขาก็ได้มานั่งเช็คไอเทมหรือว่าสมบัติต่างๆมากมายที่ได้รับมานะครับซึ่งมันเป็นไอเทมระดับตำนานทั้งนั้นเลยและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่39ในตอนนี้กับโลเนี่ยก็ได้มอบเมจิกไอเทมให้กับฮอปกอบลินที่ในตอนนี้มีกันอยู่แค่10ก๊อบส่วนฉันก็ได้หอกสีชาติกันสกูลเบกำไลเวทมนต์เอกูลซาบูมาพอรวมกับแขนสีเงินแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ฉันมีอาร์ติแฟกต์ระดับตำนานกันอยู่ถึง3ชิ้นกันเลยทีเดียวเชียวระดับตำนานเป็นหนึ่งในแรงของไอเทมว่ากันว่าถ้ามีเจ้านี้ก็สามารถปกครองประเทศได้เลยแหละนะและช่วงบ่ายพวกเราก็ทำการออกหาวัตถุดิบทำหม้อไฟเนื้อหมีกันเลเวลของทุกคนเพิ่มขึ้นตั้งเยอะเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนและหม้อไฟเนื้อหมีก็อร่อยมากเลยฉันรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับแม่สาวผมสั้นสีแดงที่แทบจะไม่ได้ช่วยต่อสู้เลยแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่40ในวันนี้ฉันคิดว่าควรหาหัวหน้าฮอปกอบลินคนใหม่ได้แล้วจึงได้จัดศึกจัดอันดับขึ้นโดยที่ตัดชั้นออกไปเลเวลของทุกคนเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยแหละนะจริงสิตั้งกลุ่มทหารรับจ้างก็ไปเร็วเหมือนกันแฮะและในเช้าของอีกวันนึงในวันที่41ในช่วงเช้าตู่ฉันก็ได้ออกไปเดินเล่นล่าเหยื่อที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพียงคนเดียวอีกครั้งนึงเหยื่อตัวแรกก็คือแมลงมุมฉันดึงเปลือกของมันที่เป็นสีทองขายได้ในราคาดีออกมาแล้วก็ลองกินมันดูซึ่งดูเหมือนว่ามันจะอร่อยกว่าแมลงมุมยักษ์เสียอีกนะและจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้สกิลต่างๆมากมายและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในป่าต่อและดูเหมือนว่าจะได้จัดการกับมอนสเตอร์ได้อีกมากมายนะแล้วก็ได้สกิลมาอีก 2-3 สกิลกันเลยทีเดียวเชียวและหลังจากที่เขาฟาร์มมอนหรือว่าหาของจนเลื่อยเปื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมิอาจต้านทานเขาได้แล้วเขาจึงหลงละเลอใจนะครับเข้าไปในป่าลึกนะจนได้โดนไดแอดเนี่ยทำให้หลงทางนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งนะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีต้นไม้ยักษ์ด้วยพอฉันได้เจอต้นไม้ยักษ์ที่อาบแสงแดดอยู่ก็เจอเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยเข้าทันทีใช่ละครับในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้เจอกับไดแอดนะครับเทพผู้พิทักษ์แห่งป่านะซึ่งดูเหมือนว่าปู่กอบเนี่ยจะเคยเล่าให้ฟังว่าพวกมันเนี่ยจะยั่วยวนตัวของผู้ของเผ่าที่มีปัญญาและนำมาเป็นสารอาหารของพวกมันไดแอดมีแค่ตัวเมียเท่านั้นแถมทุกตัวยังมีใบหน้าที่งดงามเสียอีกทำให้ผู้ชายพ่ายแพ้ให้กับเสน่ห์นั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวเชียวและไม่ทันไรนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้โดนไดแอดยั่วยวนนะครับจนข้าวหลามเนี่ยตั้งตรงออกมาเป็นสีทองกันเลยทีเดียวเชียวนะและดูเหมือนว่าไดแอดเนี่ยจะไม่หยุดเล้าลมกอบโลนะซึ่งกอบโลนะครับก็ทนไม่ไหวจนกระทั่งได้ลงไม้ลงมือกับไดแอดแบบเต็มกำลังไปนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าไดแอดเนี่ยถูกใจแบบสุดๆและเธอเนี่ยก็ไม่ได้ทำอันตรายกับกอบโลเลยนะเพราะว่าเธอถูกใจแบบสุดๆนั่นเองเธอจึงปล่อยให้กอบโลเนี่ยออกมามีชีวิตอีกครั้งนึงแต่โดยดีและเธอเนี่ยก็ได้พูดคุยกับกอบโลอีกว่าจะรออยู่เสมอที่นี่กอบโลเนี่ยก็ได้ให้คำสัญญากับเธอไปว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะถูกใจกันแบบสุดๆไปเลยนะและก่อนกลับหมู่บ้านนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้แวะแอบน้ำตามริมทางนะแล้วก็ได้เจอกับมอนสเตอร์มากมายแล้วก็ได้จัดการกับมอนสเตอร์มากมายไปและเมื่อกอบโลกลับมาถึงหมู่บ้านนะครับเขาก็ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามปกตินะจนกระทั่งในวันที่23ทุกคนเนี่ยก็ได้เหม็นหน้ากอบโลนะครับโดยเฉพาะสาวๆซึ่งดูเหมือนว่าพวกสาวๆเนี่ยจะเซนดีเสียเหลือเกินนะเพราะว่าเห็นรอยที่คอนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะยังไม่รู้ตัวนะครับจนกระทั่งได้มาเจอกับนักเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าสาวผมเขียวนั่นเองซึ่งเขาก็ได้มาพูดคุยกันนะซึ่งสาวนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าดีคอของกอบโลเนี่ยมีรอยแดงอยู่นี่นายแอบไปเจอกับใครข้างนอกมานะพวกนั้นกำลังหึงอยู่นะไม่รู้ตัวเลยหรอที่คอมีรอยจูบเยอะเลยนะกอบโลนะครับก็ได้นึกถึงไดแอดขึ้นมาทันทีเลยนะโอ้คุณไดแอดทั้งน่ากลัวจริงๆเลยนะเนี่ยแต่หลังจากนี้เราจะทำยังไงดีล่ะฉันเองก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเธออยู่นะและทันใดนั้น
ั่นเองนะครับนางนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็ได้ฉวยโอกาสนะครับเข้ามาจุ๊บก๊อบโลนะซึ่งนั่นก็ทำให้ข้าวหลามเรืองแสงของก๊อบโลเนี่ยตั้งตรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีประสบการณ์กับไดแอดแล้วก๊อบโลคิดว่าจะปล่อยอันติกับนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับแต่ทว่าทันใดนั่นเองก็ได้มีสาวๆมากมายเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะพวกเธอได้เขินหน้าแดงนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าคิดจะทำแบบนั้นแล้วก็ทำกับพวกฉันด้วยซะสิและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดแก๊งแบ่งของผู้หญิงขึ้นมานะครับใช่แล้วครับนี่ก็คือการสวิงที่มันแบบสุดขั้วของก๊อบโลนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับมาเยือนหมู่บ้านของก๊อบโลนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเป็นพวกเอลนะและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ทันทีนะครับความสามารถเซิร์ชของฉันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยจนตอนนี้ฉันสามารถรู้ชื่อเผ่าและความแข็งแกร่งของสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนได้มีอะไรบางอย่างกำลังมาสินะทันใดนั้นเองพรรคพวกเนี่ยก็ได้บอกให้ก๊อบโลเนี่ยออกไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยมาเยือนแล้วนะและเมื่อก๊อบโลออกไปนะครับก็ได้เจอกับพวกเอลแล้วก็องค์ชายเอลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะกังเอาเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุที่พวกมันมาเนี่ยพวกมันต้องการที่จะให้พวกของก๊อบโลเนี่ยช่วยจัดการมนุษย์ที่มาลุกรานป่าแห่งนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ขอก๊อบโลดีๆนะก็เลยโดนด่ากลับไปอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้แค้นก๊อบโลเป็นอย่างมากที่แบบว่าเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำแบบนี้ทำไมถึงไม่เชื่อฟังคำสั่งเข้ากันทั้งที่คนอื่นเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งอะไรประมาณนั้นนะครับและดูเหมือนว่าไอ้พวกเอลเนี่ยมันจะยื่นข้อเสนอสุดแสนพิเศษให้ด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเอลเนี่ยจะยื่นข้อเสนออาหารสำหรับหลายเดือนของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ได้สนใจและไม่ง้อด้วยนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยป่าเถื่อนนั่นเองนะแทนที่จะมาขอร้องดีๆแต่กลับว่ามาข่มขู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วทันใดนั้นเองไอ้องค์ชายเอลเนี่ยมันก็ได้กำลังจะชักดาบแล้วทันใดนั้นเองนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยลำแสงอะไรออกมาเปรียบเสมือนฮาคิราชันในเรื่องวันพีซเรนอซ่าพวกมันเนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้เข้าไปบีบคอขององค์ชายเอลแล้วก็ได้บอกกับมันไปว่าถ้าไม่อยากถูกฉันตัดคอแล้วก็รีบสั่งให้คนคุ้มกันที่ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นลดธนูซะซึ่งมันก็ต้องสั่งให้ลูกน้องของมันเนี่ยลดธนูอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันตายอย่างแน่นอนในคราวนี้ก๊อบโลเนี่ยจะไม่ติดใจเอาความนะครับก็เลยได้ปล่อยหอกนับร้อยหอกเนี่ยไปขู่พวกเอลนะครับแล้วก็ได้บอกกับพวกมันไปว่าถ้าพวกมนุษย์บุกเข้ามาฉันก็จะไม่อิดออดที่จะให้ความร่วมมือหรอกนะแต่ในครั้งนี้ฉันไม่มีอารมณ์รับคำขอคราวนี้สักเท่าไหร่เลยขอปฏิเสธดีกว่าแต่ฉันก็เป็นคนที่อยู่อาศัยในป่าแห่งนี้แล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้อธิบายขึ้นในใจว่าไม่รู้หรอกนะว่าสกิลนี้มันทำงานยังไงแต่มันสามารถเลือกหอกสีชาติออกมาเท่าไหร่ก็ได้ภายในรัศมี100เมตรที่เสียบหอกลงไปแล้วจากนั้นนะครับเมื่อก๊อบโลปล่อยไอ้องค์ชายเอลเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีหางจุกตูดเลยนะแล้วดูเหมือนว่าปู่ก๊อบลินเนี่ยจะสนใจพวกเอลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าอยากลองของอะไรทํานองนั้นน่ะนะแล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่45ในวันต่อมาก๊อบโลได้ออกมาล่าเกสรามในส่วนลึกของป่ามีจำนวนประมาณ20ตัวได้และความสามารถที่เรียนรู้จากการกินแกนของเกสรามก็คือฟื้นฟูพวกของเหลวได้นะครับและสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะก๊อบโลเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ทำการสร้างร่างโคลนของตัวเองทันทีเลยนะด้วยเลือดของตัวเองเป็นแบบนี้นี่เองนี่คือมาเทเรียดอเปแพนสินะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะสามารถเชื่อมดวงตากับก๊อบโลได้นะครับแล้วก็พูดคุยทางไกลได้ด้วยนะและพาไปได้ตัดไปในวันที่46ในวันนี้ก๊อบโลก็ได้ทำชุดสำหรับออกไปข้างนอกให้พวกก๊อบมิจังโดยใช้ร่างแยกที่สร้างด้วยเลือดของก๊อบโลซึมอยู่ในผ้าซับในแบบนี้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องส่งสัญญาณให้ได้แล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่47ในวันนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้รับรู้ทันทีนะครับว่าไอ้พวกเอลเนี่ยมันเอาอีกแล้วเป็นไปตามลางสังหรณ์เลยสินะมาอีกแล้วสินะไม่รู้จักเข็ดจักหลาบเลยจริงๆไอ้พวกนี้และจุดประสงค์ที่พวกเอลมาในคราวนี้นะครับพวกมันเนี่ยก็ต้องการที่จะมาบวกกับก๊อบโลนั่นเองนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้ถือดาบมาเลยนะแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองก่อนที่มันจะเข้าถ้ำของก๊อบโลไปนั้นมันก็ได้โดนเสียงมังกรคำรามของก๊อบโลจนพวกมันเนี่ยหวาดกลัวและทันใดนั้นเองก๊อบโลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันนะครับก็ถึงกับก้าวเท้าไม่ออกเลยนะเพราะว่ากลัวนั่นเองและจากนั้นนะครับก๊อบโลก็ได้ทำการจับกุมพวกมันโดยใยแมงมุมนะและในตอนนี้พวกเอลก็ได้ตกเป็นเฉลยแล้วก๊อบโลได้ถามกับพวกมันไปว่าทำไมแกถึงมาที่นี่กันอีกพวกมันนะครับก็เลยได้ให้เหตุผลไปว่าเพราะการกระทำอันหยาบช้าของแกเมื่อวันก่อนทำให้เกียรติของฉันแปดเปื้อนยังไงเล่าฉันก็เลยต้องการมาแก้แค้นน่ะการชดใช้ของแกต้องชดใช้ด้วยความตายก็เท่านั้นทันใดนั้นเองพวกสาวเอลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราพยายามห้ามเขาแล้วค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมฟังพวกเราเลยก๊อบโลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันก่อนอื่นก็ให้คิดซะว่าไอ้หัวหน้าหน้าโง่ตรงนั้นได้ตายไปแล้วส่วนคนที่เหลือก็มาต่อสู้กับพวกเราและคนที่ชนะก็จะไม่ถูกฉันฆ่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็จงสู้และชนะซะจะพวกเอลหน้าโง่เอ้ยแล้วพาไปได้ตัดมาในเช้าวันถัดม
มาถ้าจะให้สรุปแล้วก็ในบรรดาเอลฟ์ที่เข้าร่วม23คนมีผู้แพ้6คนและ6คนที่แพ้นั้นก็เป็นผู้ชายหมดทุกคนเพราะฉันไม่อยากฆ่าสาวสวยก็เลยแอบปรับการจับคู่นิดหน่อยและดูเหมือนว่าไอ้พวกที่แพ้นะครับจะได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ได้ถูกก๊อบโลเนี่ยกินด้วยนะครับและในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้ความสามารถใหม่มาซึ่งมันก็คือความสามารถผู้อาศัยในป่าและทักษะการยิงธนูและอื่นๆอีกมากมายนะครับและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาล่ะผู้ชนะทุกคนหลังจากนี้พวกเธอจะต้องถูกจับเป็นเชลยเพราะงั้นส่งอุปกรณ์กับเมจิกไอเทมมาทั้งหมดซะพวกเอลในตอนแรกนะครับก็ไม่ยอมนะครับอะไรกันไหนบอกว่าถ้าชนะจะปล่อยไปไงทันใดนั้นเองนะครับปู่ก๊อบเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะซึ่งในตอนนี้เอลของเขาเนี่ยก็ได้โยกไปโยกมาเลยนะดูเหมือนว่าจะคันจัดใช่ละครับดูเหมือนว่าเขาต้องการสาวเอลพวกนี้ไปทำอะไรบางอย่างนะครับก็อย่างที่พวกเราคนดูรู้กันนะถ้าใครดูตั้งแต่ตอนที่1ปู่ก๊อบเนี่ยมีนิสัยชอบปั๊มลูกมากเลยนะทันใดนั้นเองก๊อบโลเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเสียก่อนโดยก๊อบโลได้บอกกับตาแก่ไปว่านี่ตาแก่ห้ามแต่ต้องพวกนางตามอำเภอใจนะแต่ดูเหมือนว่าปู่ก๊อบเนี่ยจะได้ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับช่วยไม่ได้หัวหน้าของหมู่บ้านนี้ก็คือเธอนี่นะเข้าใจแล้วล่ะฉันก็ต้องทำตามที่เธอพูดสินะจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเด็กๆด้วยและในตอนนี้ก๊อบโลนะครับก็ได้ซึ้งแต่ดูเหมือนว่าปู่ก๊อบเนี่ยจะได้พูดไปโยกเอวไปอย่างไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่ามันคันอ่ะนะแต่นานๆทีขอฉันจัดสักหน่อยจะได้หรือเปล่ามันอัดอั้นจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก๊อบโลนะครับก็ได้บอกกับปู่ก๊อบไปว่าเอาพอหอมปากหอมคอก็พอแล้วกันและดูเหมือนว่าบทลงโทษขององค์ชายเอลก็คือความตายนะครับและพาไปได้จัดไปในวันที่48ในวันนี้ก๊อบคิจิเนี่ยก็ได้ออกไปล่าเหยื่อเพียงคนเดียวนะครับและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะวิวัฒนาการเป็นขั้นที่3แล้วหรือมีเลเวลถึง100นั่นเองแล้วเมื่อก๊อบคิจิกับเข้าลังมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจและประหลาดใจกับสีหน้าท่าทางรูปร่างของก๊อบคิจินะครับเพราะว่าเขาเนี่ยดูแข็งแกร่งมากเลยซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบคิจิเนี่ยจะวิวัฒนาการเป็นวาริเออร์นะครับหรือพูดได้ถูกก็คือวอริเออร์นั่นแหละอารมณ์ประมาณนักรบนะครับซึ่งมาถึงนะครับก๊อบคิจิเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะได้ทำการท้าสู้ก๊อบโลทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะวัดพลังและอยากที่จะลองพลังใหม่แล้วจากนั้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้มามุงดูกันนะในตอนนี้การต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วดูเหมือนว่าก๊อบคิจิเนี่ยจะยังสู้ก๊อบโลไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ฝีมือของเขาเนี่ยหมัดหนักใช่เรื่องเลยนะก๊อบโลนะครับก็ได้พูดออกมาว่าฝีมือการต่อสู้ของฉันยังเหนือกว่าอยู่ก็เลยสามารถเอาชนะไปได้แต่มันก็ทำให้ฉันตระหนักได้อีกครั้งนึงว่าก๊อบคิจิคุงคือคู่แข่งของฉันไม่ผิดอย่างแน่นอนและในตอนกลางคืนที่ฉันเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นได้มีเงาปริศนาโผล่ขึ้นในความฝันของก๊อบโลนะครับขอร้องล่ะนี่เป็นของขวัญจากฉันและดูเหมือนว่าก๊อบโลจะได้พรแห่งเครือญาติแห่งอะไรบางอย่างนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันที่51ในวันนี้ดูเหมือนว่าก๊อบเอจังเนี่ยจะมาแจ้งเรื่องใหญ่ให้กับก๊อบโลได้รับรู้นะครับและเมื่อก๊อบโลมาถึงก็ปรากฏว่ามีคนวิวัฒนาการได้นะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหมอฝีมือดีนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าต่อจากนี้เขาจะเป็นหน่วยแพทย์รักษาหรือว่าเป็นคนรักษาคนเจ็บนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเขาวิวัฒนาการมาได้เนี่ยเขาก็ได้เรียกก๊อบโลว่าพี่เลยนะโดยให้เหตุผลว่าพวกเราเนี่ยโตมาด้วยกันซึ่งก๊อบโลในตอนแรกนะครับก็ดูตะหงิดตะหงิดใจนะเพราะว่ามันแจ็คกี้จี้นั่นเองนะแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะใจดีกับเผ่าตัวเองและคนที่เชื่อฟังนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะและดูเหมือนว่าคุณฮอปเซที่ตื่นมานั้นก็ได้วิวัฒนาการไปแล้วหรือแรงอัพนั่นเองเขาได้พัฒนาเป็นฮันสเปลลอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในสายลอร์ดแต่ตามปกติแล้วลอร์ดเนี่ยจะไม่มีลายอะไรแบบนี้ที่แขนนะครับหรือว่านี่จะเป็นกรณีพิเศษกันนะและดูเหมือนว่าลวดลายแบบนี้เนี่ยก๊อบโลจะมีอยู่ด้วยนะครับและจากนั้นนะครับคุณฮอปเซเนี่ยก็ได้ชวนก๊อบโลเนี่ยไปลองวิชาหรือว่าลองของกันนั่นเองนะครับและจากนั้นนะครับเมื่อมาลองของก็ปรากฏว่าคุณฮอปเซเนี่ยพลังการทำลายล้างเนี่ยรุนแรงเป็นอย่างมากเวทมนต์ของเธอเนี่ยทรงพลังสุดๆเมื่อปล่อยไฟเยอร์บอลทีเดียวเนี่ยป่าเนี่ยก็ได้ลาบเป็นหน้ากองไปเลยนะครับแต่ด้วยเหตุนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้มอบอุปกรณ์ใหม่ให้ที่ฉลองกับการแรงอัพให้กับคุณฮอปเซนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นไม้เท้าอะไรบางอย่างที่วิเศษมากเลยนะสาเหตุที่ทำให้อัตราการแรงอัพของหมู่บ้านนี้สูงและเร็วผิดปกติต้องเป็นเพราะเราไม่ผิดแน่นอนนี่เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นอัตราการเติบโตของก๊อบลินนั้นอาจจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ในช่วง1เดือนหลังแรกเกิดก็ได้แต่การที่มีพวกพ้องที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแหละนะแต่ว่าเราคนที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้นั้นก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้แล้วพาก็ได้ตัดมาในวันที่52ในตอนนี้ก๊อบโลกับก๊อบคิจิเนี่ยก็ได้ออกไปล่าเหยื่อด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเตรียมอาหารให้กับเหล่าพ้องเพื่อนนะครับแต่ทันใดนั้นเองในระหว่างที่กำลังจะเดินกลับหมู่บ้านนั้นก็ได้มีเหล่าก๊อบลินกบฏนะครับปรากฏตัวขึ้นเนี่ยนะก๊อบโลเนี่ยก็ได้ถามกับพวกเขาไปว่านี่พวกนายเวลาป่านนี้แล้วจะไปไหนกันซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะออกจากลังหรือว่าออกจากกลุ่มนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ไปก็ไม่มีความหมายโดนเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเหยียดหยามดูถูกใช่ละครับพวกเขาไม่สามารถวิวัฒนาการไปไกลได้นั่นเอง
และด้วยเหตุนี้นะครับเขาเนี่ยก็ต้องขอออกจากกลุ่มแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกอยู่หน่อยนึงอะนะเขาเนี่ยก็เลยไม่ฆ่าทิ้งแถมให้อาวุธเป็นการอำลาอีกต่างหากเลยเอาซากอบลินรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยตกใจไปตามๆกันเลยอะนะแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่53ในวันนี้กอบโลเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับมอนสเตอร์ที่กำลังล่ามนุษย์อยู่ซึ่งดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะได้เข้าไปจัดการและกินมนุษย์คนนั้นนะครับเพราะว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยบังเอิญมีสกิลเทมเมอร์นะซึ่งสาเหตุที่กินมนุษย์คนนั้นไปนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่ามนุษย์คนนั้นน่ะสิ้นชีพไปนานเสียแล้วและเมื่อเขากินไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้สกิลเทมเมอร์มอนสเตอร์มานะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกเวลานึงในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้กลับมาที่รังและดูเหมือนว่าสาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้สกัดหรือว่าทำเหล้าออกมาได้นะครับเลนัสกอบโลเนี่ยดีใจแบบสุดๆไปเลยนะและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่54ในวันนี้กอบโลเนี่ยก็ได้เป่าประกาศให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะครับและเตรียมงานฉลองก็อย่างที่เล่ามาพวกกอบลินรุ่นพ่อได้ออกไปจากหมู่บ้านกันแล้วถ้ามีใครอยากออกไปอีกก็ขอให้ยกมือขึ้นได้เลยฉันจะไม่ห้ามแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะเตรียมของขวัญอำลาให้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยยืนการที่จะอยู่ที่นี่ต่อนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวัสดิการดีและการอยู่ก็ดีด้วยถ้าทำตามกฎกติกานะและหลังจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ทำการสร้างต่างหูต่างๆขึ้นมาให้กับสาวๆเอาไว้ติดต่อกันนะซึ่งมันสามารถโทรจิตกันได้แบบเรียลไทม์อารมณ์ประมาณว่าโทรศัพท์นั่นแหละนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าด้วยกันดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะได้ลองใช้สกิลเทมเมอร์แล้วซึ่งการเทมมอนสเตอร์เนี่ยก็เป็นการที่เอามอนสเตอร์เนี่ยมาเป็นพวกพ้องหรือว่าทำพันธสัญญานั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้กองทัพกอบลิงของกอบโลเนี่ยจะมีกำลังพลขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะพวกสัตว์มอนสเตอร์นะครับในตอนนี้กองทัพของกอบโลเนี่ยก็ได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะว่ามีพวกบอดี้การ์ดเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่59ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นแม่สาวผมสั้นสีแดงที่เป็นนักรบฝึกหัดและดูเหมือนว่าจะไม่มีฝีมือสักเท่าไหร่นั้นได้ทำการแรงอัพหรือว่าเปลี่ยนอาชีพนั่นเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะต้องกินเนื้อมนุษย์หรือว่าเนื้อมอนสเตอร์หรือว่าเนื้อทุกอย่างเลยนะและเปลวตาของเธอเนี่ยก็ได้เปล่งประกายเป็นไฟและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีทักษะที่ดีขึ้นมากเฉียบคมว่องไวอารมณ์เหมือนแอสซาซินเลยนะครับและอาชีพใหม่ของเธอก็คือนัวโซเจอร์ดูเหมือนถ้าไม่กินสัตว์อสูรอย่างสม่ำเสมอก็จะตายแต่มันก็ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้นมากจนน่าตกใจกันเลยทีเดียวเชียวและจากนั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์เนี่ยก็ได้มาแจ้งกับกอบโลว่าดูเหมือนว่าจะมีพวกเอลเนี่ยกลับมาจากการโดนมนุษย์ทำร้ายซึ่งกอบโลนะครับก็ได้ตระหนักขึ้นได้ว่าในเร็วๆนี้สงครามระหว่างมนุษย์กับเอลจะเกิดขึ้นแล้วยังไงล่ะแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่60ในตอนนี้พวกโคโบเนี่ยก็ได้กำลังหนีอะไรบางอย่างใช่ละครับมันก็คือพวกโครงกระดูกนั่นเองเมื่อกอบโลมาถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ได้สั่งให้พลอาหารของกอบมิจังเนี่ยรีบยิงธนูใส่มันนะครับแต่ดูเหมือนว่าธนูเนี่ยจะไม่ได้ผลกับพวกมันนะครับและทันใดนั้นเองกอบคิจิเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการพวกมันด้วยมือเปล่านะครับซึ่งดูเหมือนว่าการที่จะจัดการพวกมันได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แรงนะครับแล้วกอบโลเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยวางอาวุธลงแล้วให้ทุบพวกมันแทนและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตะลุมบอลกันแล้วกอบโลเนี่ยก็ได้ตามไปจัดการจนถึงตัวหัวหน้ามันได้แล้วก็ได้ทำการกินกระดูกมันนะครับแล้วก็ได้สกิลมาอีกมากมายเหมือนอย่างเคยและจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อสงครามโครงกระดูกจบลงนะครับไอ้พวกมอนสเตอร์ที่กอบโลเทมมาเนี่ยก็ได้มาบอกความจริงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยขุดเหมืองจนไปเจอบางอย่างนะครับเอาง่ายๆก็เจอสมบัติได้แหละและเมื่อเก็บสมบัติพวกนั้นนะครับพวกโครงกระดูกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าพวกโครงกระดูกเนี่ยจะเป็นทหารที่คอยรักษาสมบัติไว้นะครับซึ่งมันก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะกอบโลเนี่ยก็ได้ให้อภัยพวกเขาอะนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ดูเหมือนว่าพวกพ้องของพวกเขาเนี่ยจะล้มตายกันไปเป็นอย่างมากเลยให้ตายสินี่มันอะไรกันเนี่ยมีแต่พวกที่น่าสนใจโผล่มาเรื่อยๆเลยแฮะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดตอนที่5มาในตอนนี้ดูเหมือนว่ากอบโลกับกอบคิจิเนี่ยจะได้ออกมาล่าอาหารหรือว่าล่าเหยื่อด้วยกันนะครับเหมือนปกติทุกทีนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ออกมาล่าด้วยกันนานเสียแล้วและในตอนนี้ดูเหมือนว่ากอบโลกับกอบคิจิเนี่ยจะได้เจอกองทหารของมนุษย์พร้อมอาวุธทั้ง12คนกำลังออกล่าอะไรบางอย่างอยู่กอบโลนะครับก็ได้สั่งให้กอบคิจิเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางกันตามพวกมันไปดูหน่อยซิว่าพวกมันเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่และหลังจากที่พวกเขาตามไปนะครับดูเหมือนว่าพวกทหารทั้ง12คนพร้อมอาวุธหนักเนี่ยกำลังจะจู่โจมพวกเอลนะครับและดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือการลักพาตัวลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเอลนั่นเองและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจ้องจะจับตัวลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเอลระหว่างกลับจากงานเทศกาลและจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้สังเกตการต่อไปจนกระทั่งพวกมนุษย์เนี่ยได้ลงมือใช่แล้วครับในตอนนี้พวกมนุษย์ได้เปิดฉากโจมตีเหล่าเอลจนเหล่าเอลเนี่ยล้มตายกันนับไม่ถ้วนเลยนะครับและดูเหมือนว่าองค์หญิงเอลเนี่ยจะได้โดนป้ายยาสลบนะครับแล้วก็ได้สลบไปอ่ะนะและดูเหมือนว่าพวกมนุษย์เนี่ยกำลังจะถอยทับกันแล้วทันใดนั้นเองกอบโลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจากนั้นกอบโลเนี่ยก็ได้ทำการ
การจับพวกมันไว้ในโขดหินนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้ก๊อฟโลเนี่ยจะช่วยเจ้าหญิงเอลสำเร็จแล้วนะแล้วก็ให้ก๊อฟคิจิเนี่ยจับพวกมนุษย์ไปนะครับโดยใช้ใยแมงมุมเนี่ยพันตัวเอาไว้ซึ่งคนที่แบกพวกมนุษย์ก็คือก๊อฟคิจินะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่62พวกมนุษย์ทั้ง12คนที่จับมานั้นได้ถูกก๊อฟโลเนี่ยทำการกินเรียบร้อยแล้วนะครับและดูเหมือนว่าก๊อฟโลในตอนนี้เนี่ยจะได้ความสามารถใหม่มาหลายความสามารถเลยอะนะและเมื่อเจ้าหญิงเอลลืมตาตื่นขึ้นมาเจ้าหญิงเอลเนี่ยก็ได้โวกเวกโวยวายและหวาดกลัวนะครับจนกระทั่งปีกของเธอเนี่ยบานออกมานั่นเองก๊อฟโลนะครับก็ได้สงสัยนะว่าทำไมพวกเอลเนี่ยถึงมีปีกกันทั้งที่คนอื่นไม่มีเจ้าหญิงเอลนะครับก็ได้ถามใหญ่เลยนะว่าคนทุ่มกันของเขานั้นอยู่ไหนและเขาอยู่ที่ไหนก๊อฟโลเนี่ยก็ได้บอกให้เจ้าหญิงเนี่ยใจเย็นๆเสียก่อนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเอลเนี่ยจะได้ระแวงเป็นอย่างมากคิดจะช่วงชิงความบริสุทธิ์ของฉันไปอย่างนั้นหรอคะและจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าหญิงเอลสงบสติอารมณ์ได้ก๊อฟโลเนี่ยก็ได้เล่าทุกอย่างให้ฟังนะเธอเนี่ยก็ได้เสียใจหนักมากเลยที่พวกเพื่อนๆหรือว่าพวกทหารของเธอเนี่ยโดนจัดการซะเรียบเลยนะฟังให้ดีนะพวกเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการต่อสู้ของมนุษย์กับเอลอย่างพวกเธอนอกจากนี้ในหมู่พวกเธอมีไส้ศึกอยู่ด้วยนะเอาเวลาที่มานั่งโวยวายไปคิดว่าต่อจากนี้ควรทำอะไรดีกว่าดีไหมและจากนั้นนะครับองค์หญิงเอลเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากเลยก๊อฟโลเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอเนี่ยไปพักผ่อนเสียก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเป็นคนพาไปส่งที่บ้านให้เองและพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ปู่ก๊อฟเนี่ยก็ได้มาขอก๊อฟโลจัดการกับเจ้าหญิงเอลนะครับดูเหมือนว่าปู่ก๊อฟเนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะขนาดโยกเอลรอเลยด้วยยังไม่ทันอนุมัติเลยก๊อฟโลนะครับก็ได้บอกกับปู่ก๊อฟไปว่าห้ามแต่ต้องเด็ดขาดนะและพาไปได้ตัดมาในวันที่63ในวันนี้ก๊อฟโลก็ได้ออกจากฐานเพื่อพาเจ้าหญิงเอลไปส่งนะครับและในระหว่างที่เดินทางกันเนี่ยก๊อฟโลนะครับก็ได้ถามกับเจ้าหญิงเอลไปว่าจะว่าไปปีกที่ออกมาจากด้านหลังของเธอมันคืออะไรอย่างนั้นหรอซึ่งผมก็จะสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับมันก็คือปีกของเอลที่วิวัฒนาการแล้วซึ่งมันสามารถใช้ในการต่อสู้และบินได้นะครับเอาง่ายๆคนที่มีได้ก็จะต้องเป็นไฮเอลเท่านั้นหรือเอลที่วิวัฒนาการแล้วนั่นเองและดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ของที่เอาไว้โชว์คนอื่นด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเอลเนี่ยเผลอเอาออกมาโชว์นั่นเองและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะบังคับยังไม่คล่องด้วยนะครับและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันมาถึงหมู่บ้านเอลซึ่งใช้เวลาเดินทางกันมาร่วมกว่า3ชั่วโมงและเมื่อพวกของก๊อฟโลมาถึงนะครับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้หันธนูรวมถึง25คนเลยนะและดูเหมือนว่าลูกธนูเนี่ยจะทำมาจากแร่เม็ดลินด้วยซึ่งมันแข็งแกร่งเอามากๆเลยนะครับและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าหญิงเอลเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยลดอาวุธลงเสียก่อนคนนี้เนี่ยคือผู้มีพระคุณของเขาจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ยอมทำตามและก๊อฟโลก็ได้เข้าหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยและจากนั้นนะครับก๊อฟโลก็ได้ไปเจอกับท่านพ่อของเจ้าหญิงเอลซึ่งดูเหมือนว่าท่านพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งคุณพ่อนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ลูกสาวของเขาเนี่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัยและดูเหมือนว่าก๊อฟโลเนี่ยจะไม่พูดพร่ำทำเพลงทำอะไรมากเขาเนี่ยได้เข้าประเด็นสำคัญเลยโดยก๊อฟโลได้พูดขึ้นว่าฉันไม่ได้ช่วยลูกสาวของนายด้วยความหวังดีหรอกนะรางวัลสินะนี่เอาไว้นั่นไหมเขาสิแล้วก๊อฟโลนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจว่าฉันจะให้เขากำหนดคุณค่าของลูกด้วยตัวเองเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ดูว่าเขาตัดสินใจอย่างเยือกเย็นได้หรือเปล่ายังไงล่ะพูดชันยังไงก็คือในตอนนี้ก๊อฟโลเนี่ยได้ลองใจผู้นำเอลนะครับและจากนั้นนะครับผู้นำเอลเนี่ยก็ได้นำไอเทมชิ้นหนึ่งมาซึ่งมันเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์ระดับโบราณนะครับเฟลน็อตเฟลน็อตคือเมจิกไอเทมที่เป็นหนึ่งในสมบัติประจำตระกูลของพวกเอลและดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเอลเนี่ยจะตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ท่านพ่อของเขาเนี่ยเสนอไอเทมระดับตำนานให้กับพวกก๊อฟโลนะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้นำเอลเนี่ยจะได้บอกกับลูกของเขาไปว่าพวกเขาอุตส่าห์พาลูกกลับมาได้อย่างปลอดภัยทั้งทีของแค่นี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่เสียดายมันหรอกและในตอนนี้ก๊อฟโลเนี่ยก็ได้เผยความในใจที่แท้จริงออกมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อฟโลเนี่ยจะลองใจนะก็ได้กล่าวขอโทษกับท่านพ่อหรือว่าผู้นำเอลไปนะครับแล้วก็ได้บอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้นำเอลด้วยซึ่งก็คือภายใน20วันนี้เนี่ยรองทัพมนุษย์จะบุกมาในที่แห่งนี้และดูเหมือนว่าการเจรจาของพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยจะได้ลงรอยกันด้วยดีนะครับและดูเหมือนว่าพวกเอลเนี่ยจะได้มอบวัตถุอุปกรณ์ที่ทำมาจากเม็ดลินมากมายให้กับพวกก๊อฟโลด้วยเพื่อเป็นของตอบแทนนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในอนาคตเสียด้วยและก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับผู้นำเอลเนี่ยก็ได้ถามกับก๊อฟโลไปว่าหน่วยยอดฝีมือของพวกเราหายตัวไปกว่าเกือบ20วันแล้วไม่ทราบว่าพวกเขาหายไปไหนอย่างนั้นหรอก๊อฟโลนะครับก็ได้รู้อยู่แก่ใจนะว่าตัวเองนั้นทำอะไรลงไปก๊อฟโลนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่รู้ไม่ชี้เอาง่ายก็เบี่ยงเบนแหละนะเอาจริงๆนะพวกผู้ชายเนี่ยก็ได้ตายเรียบนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ในการประลองแล้วก็ถูกกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยถูกจับไว้นั่นเองและก่อนที่ก๊อฟโลกำลังจะเดินกลับนั้นท่านผู้นำเอลเนี่ยก็ได้ให้เล่าชั้นดีมาอีกด้วยนะก๊อฟโลเนี่ยก็เลยได้บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรฉุกเฉินแล้วก็รีบๆบอกมาเลยนะเดี๋ยวจะมาช่วยเองเดี๋ยวจะคิดให้ถูกๆเลยแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ก๊อฟโลเนี่ยก็ได้กลับมาถึงฐานที่มั่นแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกใจเล่าที่พวกท
านผู้นำเอลฟ์เนี่ยให้มาเป็นอย่างมากและพาไปได้ตัดมาในวันที่64เมื่อก๊อบโลตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าก๊อบมิจังเนี่ยได้วิวัฒนาการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาวิวัฒนาการเป็นดัมเพียร์แวลิแอนหรือก็คือเผ่าแวมไพร์นั่นแหละนะและนอกจากเธอแล้วยังมีฮอปก๊อบลินเพิ่มมาอีก8ก๊อบด้วยก๊อบมิจังแว่นนั้นห้ามถอดต่อหน้าใครนอกจากศัตรูเชียวนะเขาบอกว่าเขาได้รับพรคุ้มครองจากเทพแห่งทุ่งน้ำแข็งทำให้สามารถสร้างและควบคุมน้ำแข็งจำนวนมากได้ซึ่งในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าก๊อบมิจังเนี่ยตึงจัดและสวยมากด้วยและดูเหมือนว่าคุณสมบัติที่แพ้แสงอาทิตย์จะถูกพรคุ้มครองลบออกไปด้วยและในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้คุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างมากนะครับใช่คนที่แทงเธอใน EP แรกหรือเปล่านะและจากนั้นนะครับคนที่วิวัฒนาการเป็นคนที่2เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นก๊อบเอจังนะครับเป็นฮับเอิร์ธลอร์ดอะนะซึ่งดูเหมือนว่ากำลังของเธอเนี่ยจะมีมากกว่าผู้ชายเสียอีกอะนะแล้วฮับซาโตะเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการเป็นฮับบัดดี้ลอร์ดเหมือนกันนะครับจุดเด่นของบัดดี้ลอร์ดก็คือการควบคุมเลือดและใช้มันเป็นอาวุธได้และนอกจากนี้บนร่างกายของพวกเธอเนี่ยก็มีสัญลักษณ์อักขระอะไรบางอย่างด้วยที่ก๊อบโลเนี่ยไม่เข้าใจนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้ปู่ก๊อบเนี่ยจะได้เห็นการวิวัฒนาการของลูกๆหลานๆของพวกเขานะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่อให้ใหม่แต่ผมจะขอเรียกชื่อพวกเขาเหมือนเดิมนะครับซึ่งฮอปเซเนี่ยชื่อใหม่คือสเปเซส่วนก๊อบมิเนี่ยชื่อใหม่ชื่อว่าแดมมิฮอปซาโตชื่อใหม่เป็นบลัดซาโตและก๊อบเอชื่อใหม่เป็นเอิร์ธเอก๊อบคิจิชื่อใหม่เป็นโอเกอร์คิจิก๊อบจิชื่อใหม่เป็นฮอปจิและก๊อบโลชื่อใหม่เป็นโอเกอร์โลและในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดสงครามมนุษย์เอลขึ้นมาแล้วก็พวกเอลเนี่ยจะต้องมาขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนและในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้เทรนคนในกลุ่มหรือว่าคนในเผ่าของเขาให้ต่อสู้เป็นนะครับและดูเหมือนว่าสาวๆเอลเนี่ยจะไม่ยอมใส่ต้มหูนะครับซึ่งต้มหูที่ก๊อบโลสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการสื่อสารได้อะนะในเมื่อพวกเธอไม่ยอมเนี่ยก๊อบโลก็ได้จัดหนักจัดเต็มตอนกลางวันแสกๆเลยนะครับกับพวกเธอ10กว่าคนเลยเอาซะสาวๆคนอื่นเนี่ยอิจฉาตาลอยกันไปเลยทีเดียวเชียวแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาหรือในวันถัดมาก๊อบโลก็ได้ทำการฝึกทหารของเขาหรือว่าพรรคพวกของเขาอย่างเคร่งครัดทำให้สามารถต่อสู้กันเป็นฝูงได้และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งกันเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มอนสเตอร์หลายชนิดเลยนะที่เป็นสัตว์สีขามาเป็นพวกนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับซึ่งนั่นมันก็คือฮาวเบิร์ดที่พังไปในการต่อสู้กับเลดแบร์เมื่อคราวก่อนแถมยังสร้างใหม่โดยใช้โลหะผสมที่หลอมศิลาพูดเหล็กอ่อนและมิดลินเข้าด้วยกันเกือบทั้งอันด้วยซึ่งขวานฮาวเบิร์ดนี้นะครับมีพละกำลังทำลายเนี่ยสูงมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะคราฟหรือว่าสร้างโดยแม่สาวช่างตีเหล็กนะครับและนักซักก๊อบโลเนี่ยถูกใจเธอเป็นอย่างมากเลยนะและก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มกันนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในวันที่67ในวันนี้ดูเหมือนว่าก๊อบคิจิเนี่ยจะมาปรึกษาก๊อบโลเรื่องความรักนะครับดูเหมือนว่าในตอนแรกก๊อบคิจิเนี่ยใจเขินๆไม่ค่อยกล้าพูดนะครับฟังแล้วอย่าหัวเราะล่ะก๊อบโลที่จริงแล้วฉันชอบเอิร์ธเอทหรือว่าก๊อบเอทมาโดยตลอดเลยอะเรื่องนี้มันกระทันหันเกินไปจนทำให้ตกใจหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจก๊อบคิจิแล้วก็ได้สั่งให้ก๊อบคิจิเนี่ยลุยคืนนี้เลยและจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนในคืนนี้พวกเขาทั้งสองคนได้นัดเจอกันนะครับระหว่างก๊อบคิจิกับก๊อบเอจังนะแล้วก็อย่างว่าล่ะครับก๊อบคิจิเนี่ยได้สารภาพรักกับก๊อบเอจังและดูเหมือนว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดหนักจัดเต็มภายในคืนนั้นกันเลยและภาพก็ได้ตัดมาในเช้าวันที่68ในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบคิจิเนี่ยจะมีพละกำลังมหาศาลเป็นอย่างมากหลังจากที่ดีจัดเมื่อคืนนะในตอนนี้ก๊อบโลกับก๊อบคิจิเนี่ยก็ได้ทำการฝึกซ้อมต่อสู้อยู่นะและในระหว่างที่ฝึกซ้อมต่อสู้นะครับก๊อบคิจิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าวันนี้ฉันรู้สึกตัวเบาหวิวมากเลยละแถมพลังมันก็ล้นออกมากว่าทุกทีด้วยอะเป็นพ่อนายแท้ๆเลยก๊อบโลและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องสำเร็จที่จริงแล้วเมื่อวานทางก๊อบเอกก็ได้มาปรึกษากับก๊อบมิจังเหมือนกันอะนะและพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เตรียมให้กันแล้วก็ได้จัดสถานการณ์ให้กันนะครับจนสำเร็จอะนะและในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้สมหวังและดูเหมือนว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงสำหรับคู่นี้และจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้พาพวกพ้องคนสนิทออกมาฝึกด้วยกันหรือว่าออกมาล่าด้วยกันอะนะก๊อบโลเนี่ยก็ได้ลองของใหม่นะซึ่งมันก็คือชุดเกาะนั่นเองเอาขวานสับเท่าไหร่ก็สับไม่เข้านะครับแถมบินได้อีกตังหากนะและมันก็เท่เอามากๆด้วยถึงเขาจะยังใช้ได้ไม่ชำนาญแต่มันก็สุดยอดแบบสุดๆไปเลยละและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาเนื้อสแตมบอลกลับมาเป็นของฝากแล้วก็กินด้วยกันกับทุกคนยังมีความสุขเป็น1วันที่ดีจริงๆและพาไปได้ตัดมาในวันนี้69ในวันนี้ฝนเนี่ยก็ได้ตกหนักมากเลยหลังจากที่ไม่ได้ตกมานานเสียแล้วไม่เหมือนประเทศไทยนะครับร้อนทุกวันช่วยไม่ได้แหละนะวันนี้มาสนุกกับงานฝีมือดีกว่าและหลังจากนั้นนะครับแม่สาวผมสั้นสีแดงเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและช่วงนี้ก็มาขอให้ฝึกด้วยกันเป็นประจำเลยจากที่เป็นลูกหมาแม่ก็หมาตัวเล็กๆตอนนี้กลายเป็นหมาโดเบอร์แมนไปแล้วฮะและด้วยเหตุนี้ในตอนเช้าก๊อบโลก็ต้องฝึกด้วยกันกับแม่สาวผมสั้นสีแดงเป็นประจำและหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จฉันก็มาที่ห้องทำงานของคุณช
ช่างตีเหล็กต่อช่วงนี้พวกเอลก็มาที่นี่กันบ่อยๆด้วยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับอาวุธใหม่กันด้วยดูเหมือนว่า2คนนี้จะมีชื่อว่าคิรุเอะและก็อารุเอะพวกเขาเอามิดลินมาทำเป็นอมันกรรมแล้วก็แปรรูปต่อโลหะผสมศิลาผู้ที่ใช้ฮาเบิร์ดเป็นอมันกรรมชนิดหนึ่งด้วยและตอนนี้ก็กำลังพัฒนาหน้าไม้แบบยิงต่อเนื่องอยู่และดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จด้วยฉันก็เลยสั่งให้พวกเขาเนี่ยผลิตเป็นจำนวนมากในทันทีและหลังจากนั้นฉันก็ได้ไปช่วย2พี่น้องฝาแฝดทำอาหารดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะตั้งใจทำเป็นอย่างมากเลยแล้วพวกเธอก็ชอบรสชาติอาหารจากต่างโลกด้วยหลังจากนั้นก็ได้มาประชุมเกี่ยวกับการสร้างเมจิกไอเทมแบบคุณนักเล่นแร่แปรธาตุดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบวิจัยอะไรแปลกๆและดูน่ากลัวและดูน่าอันตรายเป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้มอบไอเทมสุดอันตรายให้กับผมและในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังจะบุกอัดเป็ดน้อยอย่างเต็มกำลังสาวๆคนอื่นเนี่ยก็ได้มาเห็นกันพอดีนะครับและนี่มันก็ได้เกิดการปฏิดัมโอเยกัน10กว่าคนอีกครั้งนึงโดยที่ก๊อบโลเป็นตัวหลักเพียงคนเดียวแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้พวกเอลเนี่ยก็ได้มาขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งก๊อบโลเนี่ยได้คำนวณไว้หมดแล้วดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะเจอพวกพ้องเก่าด้วยแต่ก็ได้ถูกต่างหูที่ก๊อบโลทำขึ้นมาเนี่ยใช้พังตัวนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเธอเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นพวกพ้องตัวเองอะนะได้เห็นเป็นดาร์กเอลแทนและจากที่ก๊อบโลคำนวณทุกอย่างแล้วนะครับมันก็เป็นจริงดูเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยจะเริ่มลุกลามเข้ามายังป่าเดลุนแห่งนี้แล้วแต่กองทัพมีขนาดใหญ่มากพวกเขาเนี่ยรับมือไม่ไหวก็เลยมาที่นี่ขอความช่วยเหลือจากก๊อบโลและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตอบแทนของเท่าไหร่ก็ได้นะครับแบบไม่อั้นเลยนะแต่มีเงื่อนไขที่ว่าต้องห้ามหนีและต้องกำจัดให้สิ้นซากซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีนะเพราะว่าก๊อบโลเนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วแต่ก๊อบโลเนี่ยก็ได้ขอกับพวกเอลไปอย่างนึงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเคลื่อนไหวหรือว่าบุกโจมตีกันเองนะครับและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้มอบกำไรอะไรบางอย่างให้ไปนะซึ่งมันเอาไว้สื่อสารและจากนั้นพวกเอลเนี่ยก็ได้อำลาจากไปและดูเหมือนว่าก๊อบโลในตอนนี้ก็ได้ส่งร่างแยกจำนวนมากไปทั่วทั้งป่าแล้วเพื่อสังเกตการนะหากเจ้าปรารถนาสันติก็จงเตรียมพร้อมที่จะลบซะงั้นเหรอและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้เรียกรวมตัวทุกคนนะครับซึ่งในตอนนี้ก๊อบโลก็ได้ปลุกขวัญทุกคนนะในที่สุดเวลาที่ได้แสดงผลของการฝึกก็มาถึงแล้วในตอนนี้พวกเราคือกลุ่มทหารรับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าให้พูดง่ายๆก็คือกลุ่มมืออาชีพด้านการต่อสู้ยังไงเล่าและเมื่อทุกคนฟังดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากมันดูเท่มากเอาจริงๆพวกเราคือพาราเบลลัมจงสรรเสริญซะเตรียมตัวให้พร้อมรบซะกลุ่มทหารรับจ้างพาราเบลลัมและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เฮกันใหญ่และเตรียมพร้อมที่จะออกรบกันแล้วเอาล่ะได้เวลาทำงานแรกของพวกเรากันแล้วแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6มาในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้พาพวกของเขาเนี่ยไปบุกรังมนุษย์นะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้มนุษย์เนี่ยกำลังจะตั้งแคมป์กันอยู่นะซึ่งสาเหตุที่ก๊อบโลมาบุกนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าพันธมิตรหรือว่าสัญญากับพวกเอลนะครับซึ่งทางพวกของก๊อบโลนะครับก็ได้ขอกับพวกเอลไว้ว่าเขานั้นจะเคลื่อนไหวเองและในตอนนี้การเป็นอาหารครั้งแรกของพวกของก๊อบโลก็ได้เริ่มขึ้นแล้วในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รวมกลุ่มกันถึง73คนเริ่มเคลื่อนไหวกันในช่วงเช้าตรู่และในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงแคมป์หรือว่ารังของมนุษย์กันแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าแคมป์ของพวกมนุษย์เนี่ยมันจะมีม่านพลังเวทป้องกันอยู่นะครับซึ่งก๊อบมีนะครับก็ได้แนะนำเนี่ยให้ทำลายมันเสียก่อนและจากนั้นนะครับก๊อบโลนะครับก็ได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยไปล้อมม่านพลังเอาไว้พอทุกคนประจำตำแหน่งแล้วก๊อบโลก็ได้ใช้หอกแห่งจุดจบที่เสริมพลังด้วยการสะท้อนคุณภาพของสมบัติด้วยแขนสีเงินและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ทำการทำลายม่านพลังออกไปและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการบุกโจมตีเข้าอย่างจังโดยการสร้างหินขึ้นมาล้อมรอบนะครับแล้วก็ได้ลุมยิงธนูใส่ปล่อยพลังเวทใส่ต่างๆนานานะครับจนพวกมนุษย์เนี่ยล้มตายไปกว่าครึ่งและจากนั้นนะครับทั้งพวกของก๊อบโลและพวกของมนุษย์เนี่ยก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันนะครับโดยก๊อบโลเนี่ยได้เสกอันเดดมากมายเข้าไปโจมตีนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของมนุษย์เนี่ยก็จะได้มีตัวตึงอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมจะเรียกเขาว่าแม่สาวอัศวินก็แล้วกันซึ่งแม่สาวอัศวินเนี่ยก็ได้รับรู้ได้ทันทีนะครับว่าก๊อบโลเนี่ยคือหัวหน้าเผ่าเขาเนี่ยจึงได้พุ่งเข้ามาโจมตีก๊อบโลนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะถูกใจเธอเสียแล้วและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันแม่สาวอัศวินเนี่ยได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะปิดฉากก๊อบโลด้วยพลังบัฟของเพื่อนนะซึ่งเพื่อนนักเวทของเขานะครับได้บัฟพลังหรือว่าเสริมพลังกายให้กับแม่สาวอัศวินนะครับแม่สาวอัศวินเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเข้าอย่างจังหวังที่จะแทงไปที่หัวใจของก๊อบโลแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะสวนกลับด้วยหอกเพียงแค่เบาๆนะครับทำให้แม่สาวอัศวินเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวจากนั้นนะครับแม่สาวอัศวินเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะปิดชีวิตแกเดี๋ยวนี้นี่แหละและจากนั้นนะครับทั้งพวกของก๊อบโลและเผ่ามนุษย์เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอีกยาวนานจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปนะครับดูเหมือนว่าทุกคนในตอนนี้จะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมานะครับอย่างเช่นก๊อบมีจังเนี่ยก็ได้ใช้พลังควบคุมมนุษย์ได้นะครับให้มาเป็นพวกด้วยเสน่ห์ของเธอนะส่วนทางบัตซาโตเนี่ยก็ได้ใช้เลือดของตัวเองควบคุมนะครับแล้วก็ได้โจมตีเหล่ามนุษย์ด้วยเลือดนะและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถกำจัดศัตรูได้โดยไม่มีความเสียหายเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวตัดไปทางของก๊อบโลในตอนนี้แม่สาวอัศวินเนี่ยก็ได้แทงเข้ามาที่หัวใจของก๊อบโลนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมแม่สาวอัศวินเนี่ยก็แทงไม่เข้าอีกต่างหากแล้วทันใดนั้นเองนะครับนักเวทที่คอยบัฟพลังให้เนี่ยก็ได้บอกให้แม่สาวอัศวินเนี่ยรีบหนีไปเพราะว่ามังกรตัวนั้นจะควบคุมไม่อยู่แล้วซึ่งก๊อปโลนะครับก็ได้รู้ว่ามังกรตัวนั้นมันคือไวฟังเมดาเฮนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพลังอนุภาพทำลายของมันเนี่ยจะรุนแรงเอามากๆเลยนะซึ่งทุกคนก็ได้เป็นห่วงนะครับว่าก๊อปโลเนี่ยจะรับไว้ได้ไหวหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าแม่สาวอัศวินเนี่ยจะเตรียมใจตายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทั้ง2คนกำลังจะโดนพลังนั้นเข้าก๊อปโลนะครับก็ได้เอาตัวเข้าไปบังแล้วก็ได้บอกกับแม่สาวอัศวินไปว่าขอโทษทีนะแต่ผู้ชนะก็คือฉันแล้วฉันก็ไม่คิดจะปล่อยให้เธอตายที่นี่ด้วยแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้เอาตัวเข้าไปบังพลังให้เต็มๆเลยนะแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลก็ได้เรียกโลเวทมนต์ออกมาที่สร้างด้วยเวทมนต์ขั้นที่3สายจุดจบโลสุญญากาศที่สร้างด้วยแอโรมาสเตอร์โลกระแสน้ำแรงดันสูงที่สร้างมาด้วยไฮโดแฮนด์มาซ้อนกันถึง3ชั้นและใช้แบ็คแอทแทคยิงออกไปด้วยความเร็วสูงเพื่อทำให้มังกรตัวนั้นสลายไปถึงจะดูบ้าบินไปหน่อยก็เถอะแต่มันก็สำเร็จนะครับวิธีนี้และจากนั้นการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงกองทัพของมนุษย์เนี่ยได้สิ้นสลายหายไปเหลือเพียงเหล่าอัศวินเพียงไม่กี่คนนะครับที่สามารถใช้การได้และแล้วการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงชัยชนะเป็นของพวกเราแต่การจับคนที่มีฝีมือขนาดนี้มาเป็นเฉลยได้เนี่ยช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆแม่สาวอัศวินนะครับก็ได้พูดออกมาว่านี่มันตัวบ้าอะไรกันเนี่ยกับโลนะครับก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นในใจว่าในเมื่อฉันมอบความเห็นใจที่จะไม่ฆ่าให้แล้วก็คงต้องขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ซะหน่อยแล้วล่ะนะแล้วจากนั้นนะครับกับโลเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยถอยทับกันเถอะและดูเหมือนว่าจากศึกในครั้งนี้นะครับกับโลเนี่ยจะได้ความสามารถต่างๆนานามาเพียบเลยนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนนี้เผ่าเอลเนี่ยก็ได้เดินทางมาหากับโลนะครับแล้วก็ได้เอาของรางวัลเนี่ยมามอบให้รวมถึงจัดปาร์ตี้ให้อีกด้วยนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขทางผู้นำเอลเนี่ยก็ได้บอกกับกับโลไปว่าเพราะการทำงานของพวกเธอทำให้การโจมตีของกองทัพมนุษย์หยุดชะงักลงแล้วเน่งก็เอาเหล้ามาดื่มฉลองกับพวกเธอแบบนี้ยังไงล่ะขอบใจแหละนะไหนๆก็ไหนๆแล้วและดูเหมือนว่ากับโลเนี่ยจะจับพวกเฉลยมาเป็นนักโทษด้วยนะครับกับโลนะครับก็ได้สังเกตการนะครับว่าพวกเธอเนี่ยจะทนกันได้อีกสักกี่วันและดูเหมือนว่ากับโลนะครับจะได้ให้ยาเสียสาวพวกเธอได้ดื่มกันด้วยและเมื่อแม่สาวอัศวินทนไม่ไหวนะครับกับโลเนี่ยก็เลยได้ลงดาบให้โดยการปล่อยอัลติเมททั้งคืนเลยนะแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ดูเหมือนว่าแม่สาวอัศวินเนี่ยจะยอมเป็นมิตรแล้วนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะเกี่ยวกับกองทัพของมนุษย์นะครับที่ว่าจะบุกมาอีกตอนไหนและจากนั้นในเวลาต่อมานะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้เตรียมทัพนะครับซุ่มโจมตีพวกกองทัพมนุษย์นะโดยการที่วางกับดักไว้รอบๆป่านะครับและเมื่อกองทัพมนุษย์เดินหน้ามาประมาณ500คนนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้สั่งให้โจมตีนะโดยใช้กับดักที่เตรียมมาไว้แล้วนะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยก๊อปโลได้ให้ตัดต้นไม้นะครับขวางทางเอาไว้แล้วจากนั้นก็ได้หักก้อนหินขนาดยักษ์ร่วงลงมาใส่พวกกองทัพมนุษย์นะครับจนกองทัพมนุษย์เนี่ยเสียหายไปกว่า200คนเลยในตอนนี้กองทัพมนุษย์เนี่ยก็เหลือเพียงแค่300คนแล้วจากนั้นก๊อปมีจังเนี่ยก็ได้สั่งให้หน่วยธนูเนี่ยโจมตีพวกมนุษย์นะครับจนพวกมนุษย์เนี่ยเหลือเพียงแค่200คนแล้วจากนั้นพวกมนุษย์นะครับก็ได้คิดหนีจนพวกเขาเนี่ยตกหลุมพรางในตอนนี้พวกมนุษย์เนี่ยก็เหลือเพียงแค่100คนแล้วจากกลยุทธ์ของก๊อปโลที่ชาญฉลาดแบบนี้และจากนั้นนะครับมันก็เหลือแต่กองทัพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะหรือก็คือเหลือแต่ตัวตึงนั่นเองพวกมนุษย์นะครับก็ได้เอาหินเนี่ยมาตั้งกองๆกันไว้แล้วก็ได้เกาะกลุ่มกันไว้นะครับตั้งการเตรียมพร้อมต่อสู้ดูเหมือนว่ามันจะได้มีอัศวินไฟแรงคนนึงนะครับกับนักเวทกลุ่มนึงเนี่ยต่อต้านไว้ได้อะนะแล้วจากนั้นนะครับก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้ลุยเดี่ยวเข้าไปอะนะได้ทำการต่อสู้กับมนุษย์คนนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามนุษย์คนนี้เนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งเอามากๆแล้วก็กลยุทธ์และฝีมือของเขาเนี่ยเก่งเอามากๆเลยอะนะก๊อปคิจินะครับได้ซัดมันกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรจนหมวกอัศวินของมันเนี่ยได้หลุดออกมาจากบ่าและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดตวนไปสู้กันมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าก๊อปคิจิเนี่ยชอบใจเป็นอย่างมากส่วนก๊อปโลนะครับก็ได้วิเคราะห์ต่างๆนานาแล้วก็ได้พบว่าไอ้มนุษย์ผมแดงที่เป็นอัศวินคนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและในท้ายที่สุดนะครับไอ้มนุษย์คนนี้เนี่ยก็ได้แพ้ให้กับก๊อปคิจิและก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้จับตัวมาส่งให้ก๊อปโลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยจะสนุกเอาเป็นอย่างมากเลยแหละนะและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในระหว่างที่พวกเขากำลังจะขนทัพกลับกันนั้นดูเหมือนว่าก๊อปมีจังเนี่ยจะมีอารมณ์ขึ้นมานะครับระหว่างทางอ่ะนะเขาเนี่ยก็ได้ขอมีลูกกับก๊อปโลตรงๆเลยนะก๊อปโลนะครับก็ได้จัดไป1ดอกกลางป่าเลยโดยที่แบบว่าก๊อปโลเนี่ยไม่ขัดอะไรเลยนะแถมชอบใจอีกตั้งหากก๊อปคิจินะครับก็ได้ยืนมองอย่างห่างๆแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่74ในวันนี้พวกเฉลยหรือว่าพวกอัศวินที่ถูกจับตัวมานะครับก็ได้กังวลและกลัวเป็นอย่างมากเลยทำไมพวกมันถึงจับเรามาขังในที่แบบนี้แถมมีข้าวกับน้ำอาหารให้อีกแบบนี้มันอัปยศยิ่งกว่าถูกฆ่าซะอีกนะและดูเหมือนว่าไอ้ชายผมแดงคนนี้นะครับจะได้บอกให้พวกอัศวินลุงๆเนี่ยใจเย็นๆกันหน่อยที่นี่น่ะอย่างน้อยมันก็มีข้าวให้กินมีที่ให้นอนนะและดูเหมือนว่าไอ้พวกลุงๆอัศวินนะครับจะไม่เห็นด้วยกับไอ้ชายผมแดงนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมากับโลนะครับก็ได้เรียกอัศวินผมแดงเนี่ยไปสอบสวนนะซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ตั้งเครื่องจั
ับเท็ดด้วยนะอัศวินผมแดงนะครับก็ได้บอกความจริงทุกอย่างมาเลยนะว่าทำไมมนุษย์ถึงลุกลามดินแดนของเอลฟ์ก็เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหญิงระดับที่1ของประเทศมนุษย์แห่งหนึ่งราชอาณาจักรสเติร์นเบลได้ล้มป่วยซึ่งมันเป็นโรคที่หาได้ยากมากที่มีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 99% กันเลยทีเดียวเชียวและอีกไม่นานเจ้าหญิงก็จะแต่งงานกับจักรพรรดิคนต่อไปของจักรวรรดิคิริก้าที่เป็นพันธมิตรอยู่ด้วยและด้วยเหตุนี้เองพระราชาเนี่ยจึงออกคำสั่งให้ทุกคนเนี่ยตามหาวิธีรักษามาให้ได้และจากนั้นทุกคนในราชอาณาจักรเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาอย่างจริงจังจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พบยาสูตรลับของเอลฟ์ที่มีพรคุ้มครองของมนุษย์กึ่งเทพแห่งป่าณป่าแห่งคูเลดุนแห่งนี้พูดง่ายๆก็คือความโลภของมนุษย์ที่ได้จุดชนวนสงครามนี้ขึ้นมาเองนั่นเองมนุษย์นี่ช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ารำคาญซะจริงๆเดิมทีฉันเองก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วนะก็เลยรู้สึกแบบนั้นนั่นแหละแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ก๊อปเอจังนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อปเอจังเนี่ยจะขุดเจอบ่อน้ำพุร้อนนะครับและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาดูกันนะว่ามันเสียงอะไรกันดังแบบสุดๆไปเลยเสียงน้ำแตกนั่นเองและจากนั้นครับก๊อปโลเนี่ยกับสาวๆเนี่ยก็ได้มาช่วยกันทำบ่อน้ำพุนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะจริงจังเป็นอย่างมากนะครับแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่านี่คือสถานที่ที่แสนวิเศษที่จะมอบความอบอุ่นและความสบายขั้นสุดให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นมาช่วยกันเถอะชื่อของมันก็คืออ่างอาบน้ำนั่นเองและจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อพวกเขาเตรียมการกันเสร็จสิ้นหรือว่าจัดตำแหน่งเรียบร้อยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาแช่บ่อน้ำร้อนด้วยกันอย่างมีความสุขกันนะและดูเหมือนว่าสาวๆจะผัดกันชมด้วยนะครับว่าหลังของคนนู้นหลังของคนนี้สวยจังแล้วก็ผัดกันถูหลังนะครับซึ่งมันเป็นภาพอะไรที่น่ายินดีมองเป็นอย่างมากเลยแหละนะและจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในวันที่75ดูเหมือนว่ากัปโลเนี่ยจะนึกอะไรดีๆขึ้นได้กัปโลได้พาเฉลยออกมาและเริ่มการฝึกฝนแบบใหม่ขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ากัปโลเนี่ยจะให้เฉลยเนี่ยออกมาต่อสู้กับพวกของกัปโลนะครับรวมถึงอันเดดด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหัวแดงเนี่ยจะฟิตแบบสุดๆเลยนะเขาเป็นหนึ่งในอัศวินผู้กล้าหาญที่สามารถต่อกรกับพวกลูกน้องของกัปโลได้หมดเลยซึ่งอัศวินหัวแดงนะครับก็ได้เข้ามาขอสู้กับกัปโลสักครั้งเพราะว่าเขานั้นสามารถจัดการกับพวกอันเดดได้อย่างง่ายดายนะกัปโลนะครับก็ไม่ขาดใจกล้าหาญดีนี่ในขณะที่พวกพ้องเริ่มเสียสติกันแต่เขากลับเดินเข้ามาหาฉันอย่างกล้าหาญอัศวินเกาะเหล็กคนนี้ช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆและจากนั้นนะครับก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กัปโลเนี่ยก็ได้ทำการรักษาหรือว่าบัฟพลังให้นิดหน่อยให้กับไออัศวินชุดเกาะหัวแดงนะครับกัปโลเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวนายจะกลายเป็นศพเอานะซี่และจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างจริงจังด้วยมือเปล่าต่อยกันไปต่อยกันมานะครับดูเหมือนว่าอัศวินชุดเกาะสีแดงนะครับไม่สามารถต่อสู้กับกัปโลได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวจนน็อกเอาท์เลยนะและจากนั้นในเวลาต่อมากัปคิจิเนี่ยก็ได้เดินมาเห็นพอดีนะครับแล้วกัปคิจิเนี่ยก็ได้ขอร้องให้กัปโลเนี่ยฮิวให้มันหน่อยเพราะว่าอยากจะสู้กับหมอนั่นเหมือนกันและจากนั้นนะครับเมื่ออัศวินชุดเกาะสีแดงเนี่ยฟื้นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับกัปคิจิอย่างเมามันเลยนะซึ่งดูเหมือนว่ากัปคิจิกับอัศวินมนุษย์หัวแดงเนี่ยจะมันกันแบบสุดๆเลยนะครับแลกกันไปแลกกันมานะพอสูสีก็อยู่และจากนั้นก็ได้ถึงเวลาพักนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกินอาหารด้วยกันโดยที่อัศวินหัวแดงนะครับก็ได้นั่งโต๊ะเดียวกับกัปโลแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับกัปโลได้ฟังนะครับซึ่งอัศวินหัวแดงเนี่ยก็ได้บอกกับกัปโลไปว่าจริงๆแล้วฉันเกิดในที่ที่มีเผ่าอมนุษย์อยู่เยอะนะเพราะงั้นฉันเลยรู้สึกว่าพวกนายคุยง่ายกว่าพวกขุนนางซะอีกนะเอาจริงๆฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกนั้นถึงเกลียดอมนุษย์กันที่นี่สุดยอดไปเลยนะมีทั้งอมนุษย์มนุษย์สัตว์แล้วก็มนุษย์อยู่ด้วยกันรับรู้ได้เลยว่านายพยายามรวบรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คงจะเป็นโชคชะตาที่พระเจ้าเล่นตลกอยู่สินะและจากนั้นนะครับอัศวินหัวแดงเนี่ยก็ได้ขอเข้าเป็นพวกด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บอกกับกัปโลไปว่าฉันจะเลิกเป็นอัศวินของจักรวรรดิและขอต่อสู้ภายใต้การชี้นำของนายกัปโลนะครับก็ได้มองไปที่แววตาของชายคนนั้นแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าฉันแพ้แววตาที่มุ่งมั่นแบบนี้จริงๆเลยและจากนั้นนะครับกัปโลเนี่ยก็ได้ทำการปลดปลอกคอทันทีเลยนะแล้วพาไปได้ตัดมาในวันถัดมากัปโลนะครับก็ได้ให้อัศวินชุดเกาะหัวแดงเนี่ยเป็นผู้นำเลยนะแบบว่าเป็นผู้นำอัศวินอะไรทำนองนั้นนะครับคนที่มีความสามารถก็ต้องใช้ให้เต็มที่ไปเลยตั้งแต่วันนี้เขาคือมาสเตอร์ของเธอนะจงเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ที่มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้ได้จากเขาซะสาวผมแดงนะครับก็ได้ทำหน้าแบบงงๆแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่77ในตอนนี้ดูเหมือนว่ากัปโลเนี่ยจะนำมนุษย์ที่ใช้การไม่ได้มามอบให้กับพวกเอลนะครับดูเหมือนว่ากัปโลเนี่ยจะไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกนี้แล้วคืนอยู่กับพวกเขาต่อไปมีแต่จะเป็นตัวถ่วงซะเปล่าๆผู้นำเอลนะครับก็ได้ตอบตกลงในทันทีและน้อมรับเหล่ามนุษย์พวกนี้และก่อนที่จะจากไปนะครับกัปโลเนี่ยก็ได้บอกให้ผู้นำเอลเนี่ยช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับสูตรยาลับที่พวกมนุษย์อยากได้กันให้หน่อยจะได้หรือเปล่าซึ่งผู้นำเอลนะครับก็ได้บอกกับกัปโลไปว่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้มอบให้ไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายนักหรอกแต่ดูเหมือนมันจะเป็นของวิเศษที่สามารถรักษาได้แทบทุกโรคเลยกัปโลนะครับก็ได้ถามกับผู้นำเอลไปอีกว่าทำไมถึงมอบของมีค่าแบบนั้นให้กับฉันกันล่ะผู้นำเอลนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าอะไรกันถึงกฎของพวกเราจะบอกว่าห้ามมอบให้มนุษย์ก็เถอะแต่มันไม่ได้ห้ามมอบให้โอเกอร์ที่ช่วยชีวิตลูกสาวฉันไว้สักหน่อยนี่ก็ตามนั้นนั่นแหละรับไปเถอะแล้วทันใดนั้นเองนะครับกัปโลเนี่ยก็ได้ทำการดื่มมันเข้าไปแล้วก็ได้เรียนรู้ส
สกิลต่างๆมากมายรวมถึงเลือดยาสูตรลับด้วยนะครับและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ทำการกรีดนิ้วตัวเองเพื่อทดลองนะครับแล้วก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยดื่มเลือดประโยชน์นึงอะนะและเมื่อมนุษย์คนนั้นดื่มเลือดประโยชน์นึงนะครับแขนที่หักของเขาเนี่ยก็กลับฟื้นฟูขึ้นมาได้ร่างกายของเขากลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนเดิมทั้งแผลและอาการปวดเอวของเขาได้หายไปเป็นทิ้งเลยก๊อบโลนะครับก็ได้รู้สึกกลัวและน่าตกใจเป็นอย่างมากว่ามันอะไรกันเนี่ยเพียงแค่หยดเดียวทำไมถึงทำได้ขนาดนี้กันถ้าให้ดื่มไปลิตรหรือว่าเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันหรือว่าในตอนนี้ฉันจะ power up ขึ้นมาแล้วมาจนถึงจุดที่ไม่ธรรมดาซะแล้วสินะก๊อบโลได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7ดูเหมือนว่าในตอนนี้กองทัพของก๊อบโลเนี่ยจะได้ต่อสู้กับกองทัพของมนุษย์ครั้งที่2มาได้หลายวันแล้วนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกของก๊อบโลเนี่ยก็จะเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งที่3อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้ปาหอกเข้าไปนะครับจัดการผู้บัญชาการอ่ะนะและดูเหมือนว่าการลอบโจมตีด้วยหอกของก๊อบโลเนี่ยจะสำเร็จไปได้ด้วยดีและนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับและดูเหมือนว่าหอกที่ปาออกไปเนี่ยจะกลายเป็นสกิลเซนเพสนะครับซึ่งมันสามารถเรียกหอกสีชาติออกมาเท่าไหร่ก็ได้ภายในรัศมี100เมตรของจุดที่เสียบลงไปซึ่งผมบอกได้เลยว่าสกิลนี้เนี่ยมันมีประโยชน์และโกงเป็นอย่างมากและเมื่อเปิดฉากการโจมตีเสร็จนะครับพวกของก๊อบโลเนี่ยก็ได้ตะลุมบอลเข้าไปนะจนในที่สุดการต่อสู้ก็ได้จบลงหลังจากที่ก๊อบโลลอบโจมตีไปได้ประมาณ20นาทีเพียงเท่านั้นเองและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ใช้สลามสีม่วงเนี่ยดูดกลืนหรือว่ากินเข้าไปอ่ะนะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้ทักษะใหม่ๆมาอีกแล้วซึ่งดูเหมือนว่าพวกของก๊อบโลเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ก๊อบโลนั้นสามารถพาพวกเขาเนี่ยชนะศึกในครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายดายและพาไปได้ตัดมาในวันที่82และในวันต่อมาพวกของก๊อบโลเนี่ยก็ได้มาเยือนหมู่บ้านของพวกเอลซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะมารายงานกับท่านผู้นำเอลอ่ะนะซึ่งท่านผู้นำเอลเนี่ยก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างใหญ่โตรอคอยอยู่เลยนะครับผู้นำเอลเนี่ยก็ยังได้บอกกับก๊อบโลไปอีกว่าเพราะการทำงานของพวกเธอทำให้ไล่ต้อนกองทัพมนุษย์ได้พอสมควรเลยแต่ถึงการต่อสู้จะยืดเยื้อออกไปพวกเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในแผนครั้งต่อไปฉันอยากจะส่งกลุ่มยอดฝีมือของพวกฉันและพวกเธอเข้าไปเพื่อทำให้การต่อสู้นี้จบลงให้ได้ก๊อบโลนะครับก็ได้บอกกับผู้นำเอลไปว่าถ้าผู้ว่าจ้างต้องการแบบนั้นแล้วก็จะจัดให้และหลังจากนั้นในเวลาต่อมาในช่วงเย็นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้เดินทางกลับนะครับและดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะนะและในระหว่างที่เดินทางกลับกันนะครับแม่สาวอัศวินเนี่ยก็ได้บอกกับก๊อบโลไปว่าก๊อบโลฉันมีเรื่องอยากจะบอกนายถึงฉันจะมอบความจงรักภักดีให้นายไปแล้วก็จริงแต่ฉันอยากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะขุนนางของราชอาณาจักรให้สำเร็จด้วยนายช่วยส่งยาสูตรลับของเอลที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรักษาโรคร้ายที่กัดกินเจ้าหญิงอยู่ได้หรือเปล่าซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้ชะงักไปแป๊บนึงอ่ะนะแล้วก็ได้คิดขึ้นในใจว่าถ้าสร้างบุญคุณให้กับราชอาณาจักรฉันอาจจะได้รับการสนับสนุนในยามฉุกเฉินก็เป็นไปได้แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5นั้นที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของโลกนี้พรคุ้มครองนั้นทรงพลังและไร้ขีดจำกัดจนสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางศาสนาได้แถมฉันยังมีพรคุ้มครองของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ควบคุมจุดจบและจุดเริ่มต้นอีกด้วยถ้าคนแบบฉันเอายาไปให้พวกนั้นแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นชนวนสงครามครั้งใหม่ก็เป็นไปได้แล้วจากนั้นนะครับเมื่อก๊อบโลคิดเสร็จเนี่ยก๊อบโลก็ได้บอกกับแม่สาวอัศวินไปว่าเดี๋ยวฉันจะให้คำตอบในภายหลังนะแต่คงไม่ทำให้เธอผิดหวังหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่83ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ศึกตัดสินแล้วนะครับก่อนรุ่งเช้าเล็กน้อยจำนวนทหารในกองบัญชาการของศัตรูมีเกือบ 2,000 คนแม้แต่ในเวลาแบบนี้การเฝ้าระวังก็ยังคงหนาแน่นอีกเช่นเคยก๊อบโลได้รวบรวมกำลังของทางเขาพอรวมเอลแล้ว500คนก็มีทั้งหมด650คนถ้าบุกเข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็ไม่มีทางชนะอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าเมื่อวานก่อนร่างของก๊อบโลเนี่ยจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาด้วยนะครับซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็ได้เอาร่างแยกตัวเล็กๆน้อยๆของเขานะครับไปสืบหาข้อมูลมานะก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าพวกมนุษย์เนี่ยจะมีกลุ่ม8ยอดอัศวินอยู่ด้วยนะครับหรือก็คือกลุ่มลูการ์ดออเดนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง8นะครับที่ได้รับพรคุ้มครองของเทพมานะซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะต้องรับมือสำหรับ8คนนี้ด้วยในอนาคตและไม่ทันไรนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้เสกอันเดดขึ้นมาแล้วก็ได้สั่งให้อันเดดเนี่ยบุกเข้าไปนะครับและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยกันการโจมตีของก๊อบโลเป็นไปได้อย่างรวดดีในตอนแรกแต่ดูเหมือนว่าพวกมนุษย์เนี่ยจะใช้เวทแห่งแสงสลายพวกอันเดดไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้คิดออกนะครับไม่ว่าเวทแห่งแสงหรือว่าพระอาทิตย์จะได้ขึ้นมากองทัพอันเดดของก๊อบโลเนี่ยก็ไม่สูญสลายหายไปนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้ร่างแยกของเขาเป็นเลือดเนี่ยมาเคลือบตัวนะครับเพื่อทำให้อันเดดเนี่ยอยู่คงกระพันไปได้แล้วจากนั้นการต่อสู้เนี่ยก็ได้เปิดฉากการโจมตีอีกครั้งนึงซึ่งดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยนะครับในศึกนี้เวลาได้ล่วงเลยไปถึงเช้ายามสายในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้เตรียมชาร์จพลังที่จะปิดฉากพวกมันแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ไอ้น้องหัวเขียวในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาก๊อบโลนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนึ่งใน
8ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าคำพูดคำจาของมันเนี่ยจะกวนโอ้ยเป็นอย่างมากเลยนะครับและกวนบาทาเป็นอย่างมากด้วยและเมื่อมันมาถึงนะครับมันเนี่ยก็ได้พูดกับพวกทหารไปว่าดูเหมือนว่าผมจะเจอของน่าสนใจเข้าซะแล้วสิแล้วจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ก๊อบโลอีกครั้งนึงในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างซึ่งผสมเลือดกับน้ำด้วยเข้าด้วยกันนะครับแล้วจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้สร้างทอร์นาโดยักษ์ขึ้นมาจัดการพวกทหารเนี่ยตุยเรียบไปเลยอ่ะนะและในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังกินซากศพนะครับทันใดนั้นเองไอ้น้องหัวเขียวเวนตไลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทักทายก๊อบโลไปว่าขอโทษทีนะที่มารบกวนระหว่างกินอาหารอยู่ถ้าว่างแล้วก็สนใจมาสู้กับผมหรือเปล่าและเมื่อก๊อบโลมองแวบเดียวนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้รู้ทันทีว่าไอ้นี่เนี่ยมันคือหนึ่งในลูกาดออเดนวีรบุรุษแมลงเปลือกแข็งฟิลิโปซึ่งไอ้เจ้าน้องหัวเขียวหรือไอ้ฟิลิโปนี่นะครับคำพูดของมันเนี่ยก็ได้กวนโอ้ยเป็นอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุหรือว่าเป็นการอวดดีนะครับมันเนี่ยทำให้ก๊อบโลเนี่ยแอบตะหงิดใจไปเล็กน้อยนะที่ว่าจะจัดการกับมันเลยดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้ระวังตัวนะครับซึ่งท่าทางของมันเนี่ยกวนโอ้ยหรือว่าเป็นเด็กก็จริงแต่พลังออร่าของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับไอ้ฟิลิโปเนี่ยมันก็ได้ถามกับก๊อบโลไปว่านายเองก็มีพรของเทพอะไรนั่นด้วยอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ได้ตอบกลับไปนะครับจากนั้นไม่ทันไรนะครับไอ้ฟิลิโปหรือว่าไอ้เด็กน้อยหัวเขียวเนี่ยมันก็ได้เอาปรสิตเนี่ยออกมานะครับแล้วจากนั้นนะครับไอ้ปรสิตทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้เข้าไปในร่างกายของมนุษย์ที่ตายไปแล้วนะครับหรือก็คือเข้าไปในศพนั่นแหละพวกศพเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นยืนขยับได้ก๊อบโลนะครับก็ได้แปลกใจเป็นอย่างมากเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ซอมบี้ก็ไม่ใช่แถมโดนแสงแดดได้อีกด้วยแล้วทันใดนั้นเองนะครับพวกซากศพทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้ถูกเร่งด้วยพลังเวทของไอ้น้องหัวเขียวนะครับจึงทำให้พวกมันเนี่ยกลายเป็นตั๊กแตนบ้างกลายเป็นตะขาบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เข้าไปตะลุมบอลหรือว่าโจมตีก๊อบโลอ่ะนะดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะรับมือไว้ได้ทันเวลานะครับซึ่งความแข็งแกร่งของก๊อบโลเนี่ยดิบเถื่อนอยู่แล้วนะก๊อบโลสามารถต่อกรได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าไอ้น้องหัวเขียวเนี่ยมันจะชอบใจหนักกว่าเดิมนะครับและดูเหมือนว่าตาของมันเนี่ยจะมองได้หลายทิศทางด้วยนะแทนที่มันจะกลัวก๊อบโลนะครับมันกลับรู้สึกตื่นเต้นหนักกว่าเดิมนะแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้บอกกับก๊อบโลไปว่าผมจะออกคำสั่งโดยตรงก็แล้วกันนะและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้ดึงเบนความสนใจของก๊อบโลให้ต่อสู้กับศัตรูข้างหน้านะครับและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้เรียกเบอร์2ของมันออกมาซึ่งเป็นตะขาบยักษ์นะครับพุ่งเข้าไปโจมตีก๊อบโลจากด้านหลังจนก๊อบโลเนี่ยจุกเกือบตุยเลยนะในตอนนี้ร่างของก๊อบโลเนี่ยก็ได้ถูกพิษฉีดเข้าไปเต็มกราฟเลยนะจนร่างกายเนี่ยขยับไม่ไหวอาวุธเนี่ยหลุดมือเลยนะครับและทันใดนั้นเองนะครับไอ้น้องหัวเขียวเนี่ยมันก็ได้เยาะเย้ยก๊อบโลใหญ่เลยนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทำเป็นอวดดีนะตัดไปทางพวกของก๊อบโลในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบมีจังเนี่ยจะได้รู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับรู้สึกถึงความอันตรายของก๊อบโลนะแล้วจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่ก๊อบโลอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้น้องหัวเขียวเนี่ยมันจะได้ชมสัตว์ประหลาดหรือว่าตะขาบของมันเนี่ยว่าเก่งมากๆเลยทำดีมากๆเลยอะไรทำนองนั้นนะครับและจากนั้นมันเนี่ยก็ได้สั่งให้มอนสเตอร์ของมันเนี่ยกลับไปทำงานที่เดิมต่อเถอะนะและเมื่อมอนสเตอร์จากไปนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเปิดฉากโจมตีนะครับเอาจริงๆก๊อบโลเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีตั้งแต่แรกนะแต่เป็นร่างแยกของก๊อบโลนะครับที่ถูกโจมตีก๊อบโลเนี่ยรอจังหวะนี้มานานอยู่แล้วก๊อบโลได้แทงมันด้วยทวนนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้กระโดดหลบได้ทันเวลาผมตกใจสุดๆเลยนะเนี่ยคุณโอเกอร์คุณรอดมาจากสภาพนั้นได้ยังไงกันน่ะว่าแล้วเชียวศพนั่นคงจะเป็นของปลอมละสิคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะที่สามารถตบตาผมได้น่ะแล้วทันใดนั้นเองนะครับไอสัตว์ที่มันสั่งให้กลับไปเนี่ยมันก็ได้ไปไกลแล้วนะมันเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับมันจึงได้ใช้ท่าไม่ตายเบอร์หนึ่งของมันนะครับและเมื่อมันปลดปล่อยออกมานะครับร่างกายของมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับในตอนแรกมันก็ได้มีแค่หนวดออกมา 6-7 หนวดนะครับทันใดนั้นเองหนวดมันออกมาได้แป๊บเดียวเนี่ยหลังจากที่โดนก๊อบโลเบิร์ดกระโหลกไปเต็มๆมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นตั๊กแตนนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะรวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วก็พละกำลังการทำลายล้างของมันเนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าก๊อบโลจะอัดมันกระเด็นหรือว่าอัดมันจุกเกือบตุยแค่ไหนมันเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับดูเหมือนว่าเหลี่ยมของมันเนี่ยจะเยอะจัดเลยนะและประสบการณ์ของมันเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นด้วยนะครับถึงจะยังเป็นเด็กอยู่และเมื่อก๊อบโลเห็นมันบินได้นะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ใช้วิชาขั้นสุดยอดเหมือนกันนะ Exoskeleton ซึ่งท่านี้นะครับมันก็ทำให้ก๊อบโลเนี่ยเปลี่ยนแปลงชุดเกาะนะครับแถมมีปีกอีกนะในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็สามารถบินได้แล้วนะครับและจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งนึงซึ่งก๊อบโลนะครับสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยก๊อบโลเนี่ยก็ได้ต่อยมันล่วงลงมาจากฟ้าเลยนะจนกระเด็นไปไกลหลายร้อยเมตรจากธรรมดาที่10เมตรในตอนนี้เป็น100เมตรเลยเรียกได้ว่าเกือบกิโลเลยแหละนะและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้ตามไปเก็บงานนะซึ่งไอเด็กน้อยหัวเขียวนะครับมันก็ได้บอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันก๊อบโลนะครับก็ได้บอกกับมันไปว่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้นายหนีอย่างนั้นเหรอแล้วมันเนี่ยก็ได้สวนกับก๊อบโลมาว่าก็ไม่ได้คิดหรอกนะแต่ขอหนี
ี้แบบเต็มกำลังเลยก็แล้วกันแล้วทันใดนั้นเองนะครับไอ้น้องหัวเขียวเวนเนี่ยมันก็ได้ลอกคราบออกมาดูเหมือนว่าการลอกคราบของมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายของมันเนี่ยกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแบบว่าร่างกายเต็ม 100% เลยนะแต่แรกมาด้วยการที่ล่อนจ้อนนะครับหรือก็คือเปลือยนั่นแหละนะแล้วมันเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปแบบดื้อๆเลยนะและในระหว่างที่มันกำลังวิ่งหนีนะครับมันเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าผมมั่นใจในฝีเท้าของตัวเองสุดๆเลยนะเออและในระหว่างที่ก๊อบโลกำลังจะวิ่งตามไปนะครับมันเนี่ยก็ได้เจอซากของมอนสเตอร์เนี่ยขัดขวางเอาไว้นะก๊อบโลเนี่ยก็ได้สับทิ้งไปเลยนะทั้งที่ไม่มีโฮสต์แล้วแต่สามารถขยับได้อย่างนั้นหรอและเมื่อก๊อบโลหันไปดูไอ้น้องหัวเขียวอีกทีนึงเนี่ยมันก็ได้หายไปแล้วจริงๆฝีเท้าไม่ธรรมดาเลยจริงๆด้วยก๊อบโลนะครับก็ได้หงุดหงิดใจเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดขึ้นในใจว่าวีรบุรุษแมลงเปลือกขังฟิลิโปสักวันฉันจะกินนายให้ได้เลยท่านใดนั้นเองก๊อบมิจังเนี่ยก็ได้บินมาหานะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบมิจังเนี่ยจะเป็นห่วงก๊อบโลเป็นอย่างมากเลยและดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกอย่างมันจะจบไปแล้วแล้วพาไปได้ตัดไปที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงในระหว่างที่ต่อสู้กับฟิลิโปหรือไอ้น้องหัวเขียวอยู่ก๊อบโลเนี่ยก็ได้ส่งร่างแยกที่มีความสามารถซ่อนเลนไปยังส่วนลึกของป่าแล้วก็ได้ตัดไปที่ผู้บัญชาการหรือว่าผู้นำนะครับซึ่งร่างแยกของก๊อบโลเนี่ยก็ได้มาส่งของให้หรือว่ามาส่งสารนะครับผู้บัญชาการสูงสุดอยู่นิ่งๆซะแล้วฟังให้ดีๆผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพพันธมิตรแห่งราชอาณาจักรและจักรพรรดิคนต่อไปของจักรวรรดิเอ๋ยพวกเราไม่ต้องการต่อสู้ไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะนะลองตรวจสอบของในกระเป๋าเสื้อของแกดูสิตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่มันคืออะไรกันก๊อบโลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่านั่นคือของที่พวกนายต้องการมากที่สุดในตอนนี้ยังไงล่ะรีบเอามันไปให้เจ้าหญิงที่กำลังป่วยอยู่เถอะอย่าบอกนะว่านี่คือยาสูตรลับของพวกเอลนะถ้ามีเจ้านั่นพวกนายก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเสียทหารไปมากกว่านี้อยู่แล้วถ้าเช่นนั้นฉันขอตัวล่ะนะก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าก๊อบโลเนี่ยต้องการที่จะให้การต่อสู้ที่ไม่มีความหมายนี้ยุติลงซะนะพวกมนุษย์อยากได้ยานักก็หรอก็เอาไปสิแล้วก็เลิกลุกลานกันอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยถอยทัพและกลับเมืองทันทีเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ยาสูตรลับของเอลมาแล้วด้วยพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปหาเจ้าหญิงหรือว่าองค์หญิงทันทีเลยแล้วพาไปได้ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้ก๊อบโลเนี่ยก็ได้มารวมกลุ่มกับพวกเพื่อนๆแล้วนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ตะหงิดแอบคิดในใจว่าถ้าฆ่าจักรพรรดิคนต่อไปที่นั่นซักก็จบเรื่องแล้วแต่จักรวรรดิจะต้องทุ่มกำลังทั้งหมดกำจัดเอลอย่างแน่นอนเพราะงั้นฉันจะให้สงครามเต็มกำลังแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดแล้วจากนั้นนะครับพวกก๊อบโลเนี่ยก็ได้สั่งให้รวบรวมคนเจ็บแล้วก็ได้ถอยทัพกันนะครับและดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเลยนะครับและเมื่อตกเย็นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้จัดงานศพขึ้นนะรวบรวมศพของก๊อบลินทั้งหลายมารวมกันนะครับซึ่งศพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฮอบก๊อบลิน6คนฮอบก๊อบลินเมด2คนก๊อบลิน8คนโคโบ10คนเอลฟ์ผู้ชาย4คนทั้งหมด30คนพวกเขาคือเหล่าผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้ของกลุ่มทหารรับจ้างพาราบิลัมและจากนั้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้จุดไฟและทุกคนเนี่ยก็ได้ยืนไว้อาลัยด้วยกันทุกคนเนี่ยได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้ออกมาแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก๊อบโลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตต่อไปในส่วนของพวกนั้นคอยดูสินั่นคือสิ่งที่ฉันคิดอยู่ในตอนนี้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8หลังจากที่ทุกคนเนี่ยส่งเพื่อนๆร่วมทางของเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในอีกวันนึงในวันที่84ก๊อบโลได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ได้พบว่าก๊อบฟูจังเนี่ยวิวัฒนาการกลายเป็นกูนไปเสียแล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกระหายมากเลยและสาเหตุที่เธอเป็นกูนและวิวัฒนาการเนี่ยก็คงจะเป็นจากเมื่อวันก่อนตอนที่ไปออกรบกับพวกมนุษย์อ่ะนะเธอได้รับค่าประสบการณ์มากเกินไปจนได้วิวัฒนาการนั่นเองและสาเหตุที่เธอเป็นกูนเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอกินซากศพเยอะเกินไปนั่นเองและดูเหมือนว่าคนอื่นๆในฐานทัพเนี่ยจะได้วิวัฒนาการกันด้วยอ่ะนะรวมถึงหมอด้วยนะครับซึ่งหมอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะฮิวได้แรงกว่าเดิมและรักษาคนเจ็บได้อย่างง่ายดายนะเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนฮิวเป็นชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาแค่1นาทีอะไรทำนองนั้นนะครับและดูเหมือนว่ายังมีความสามารถป้องกันอีกด้วยซึ่งไอแผ่นแสงที่มันชื่อว่าเชลฟิลเนี่ยสามารถป้องกันหมัดของก๊อบโลได้ถึง20หมัดกันเลยทีเดียวเชียวเอาง่ายๆต่อให้ก๊อบโลต่อยสุดแรงเนี่ยมันก็ยังกันไว้ได้นะครับกันได้ถึง20หมัดอ่ะนะและดูเหมือนว่าคนอื่นๆด้วยนะครับที่จะวิวัฒนาการกันอ่ะนะและดูเหมือนว่าปู่ก๊อบเนี่ยจะตั้งชื่อใหม่ให้อีกแล้วหลังจากที่ทุกคนวิวัฒนาการกันอ่ะนะแต่ผมก็คงต้องขอเรียกเหมือนเดิมนะครับกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะสับสนกันและดูเหมือนว่าฮอบกับลินทั้ง7ที่เป็นลูกน้องของก๊อบโลเนี่ยจะได้แรงอัพเป็นโอเกอร์กันหมดแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้แข็งแรงและตัวใหญ่ขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะเหมือนก๊อบคิจิก่อนหน้านี้แล้วอ่ะนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะพักดีต่อก๊อบโลเอามากๆเลยนะก๊อบโลเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก๊อบลินที่น่าจะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองกับหลั่งน้ำตาให้กับการตายของพวกพ้องเนี่ยหรอและเปลี่ยนความเศร้าเป็นแรงผลั
ักดันได้ในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้สุดยอดไปเลยแฮะและดูเหมือนว่าโคโบพลทหารก็เพิ่มมาอีก6คนทำให้ตอนนี้มีทั้งหมด7คนและดูเหมือนว่าหัวหน้าโคโบเนี่ยจะได้วิวัฒนาการไปอีกคนนะครับจึงดูเหมือนว่าหน้าตาของเขาในตอนนี้เนี่ยจะเหมือนแก๊งยากุซ่าเลยนะและดูเหมือนว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะให้กอปโลเนี่ยตั้งชื่อให้ใหม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่ากอปโลเนี่ยจะตั้งชื่อให้หมอนี่ว่าไอคิตาเคนนะครับแล้วกอปโลนะก็ได้คิดว่าจะทำยังไงดีกับพวกเฉลยก็เลยได้เรียกพวกเฉลยเนี่ยออกมาหมดเลยนะพวกนักโทษนั่นเองและดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่เรียกรวมตัวกันซึ่งกอปโลเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าตอนนี้พวกนายเนี่ยเป็นอิสระแล้วนะถ้าอยากจะออกไปจากที่นี่เนี่ยฉันก็ไม่ว่าอะไรหนีไปได้ตามใจชอบเลยถ้าคนไหนไม่มีที่ให้ไปหรือว่าไม่มีที่ให้กลับไปก็สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้ด้วยนะซึ่งถ้าหากอยู่ต่อก็ต้องเข้ากลุ่มชั่วคราวด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะสำหรับการเป็นลูกน้องก๊อบลินอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ท้าก๊อบมิจังประลองนะครับเพื่อที่ว่าพวกมันเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าแทนแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับพวกมันเนี่ยคิดว่าก๊อบมิจังเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่านะแต่จริงๆแล้วก๊อบโลนั่นเองที่เป็นหัวหน้าเผ่าและจากนั้นนะครับการท้าประลองเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะครับและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นก๊อบโลเนี่ยก็ได้บอกให้พวกมันเนี่ยเข้ามาพร้อมกันเลย2คนได้เลยไม่กลัวหรอกอะไรทำนองนั้นนะและก๊อบโลเนี่ยจะทำลายความมั่นใจบ้าๆของพวกมันเองและไม่ทันไรนะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเนี่ยไอหัวแดงเนี่ยมันก็ได้หยิบดาบไฟออกมานะครับพร้อมเคลือบไปด้วยกับออปชั่นพิเศษนะซึ่งมันก็สามารถเพิ่มพลังให้หลาย10เท่าเลยนะครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเป็นนักสู้ด้วยนะซึ่งออฟของมันเนี่ยก็เพิ่มค่าสเตตัสเป็นอย่างมากเลยและทันใดนั้นเองนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้รวมพลังกันคนนึงเนี่ยปล่อยพลังไฟด้วยดาบไฟคนนึงใช้ท่าดับเบิลคิกนะครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยเป็นการโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวก๊อบโลเนี่ยก๊อบโลใช้เพียงแค่หมัดเปล่าต่อยขึ้นไปบนอากาศนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ปิวกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรจนเข้าไปกระแทกกับต้นไม้ยักษ์เข้าอย่างจังพวกมันเนี่ยก็ได้หมดสติคาที่เลยนะครับจนก๊อบลินหมอเนี่ยต้องเข้ามาฮิวให้ทันทีเลยและจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาประลองหลายต่อหลายคนนะครับแต่ผลก็ออกมาเหมือนเดิมนะไม่มีใครสามารถต่อกรก๊อบโลได้เลยนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ก๊อบโลเผลอมันก็ได้มีไอเบิ้มคนนึงนะครับเข้ามาต่อยก๊อบโลจากด้านหลังจนก๊อบโลเนี่ยก็เดินไปไกลหลาย10เมตรเลยเนาะซ่าหมอบไปเลยนะแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรแค่กระเด็นไปเฉยๆด้วยแรงกระแทกนะและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาสวนกลับด้วยหมัดตรงต่อยไปที่ชายโครงของมันจนมันเนี่ยจุกเกือบตุยไปเลยเลยเนาะซ่าฮิวกันแทบไม่ทันและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีไอหน้าหล่อคนนึงเนี่ยเข้ามาจีบก๊อบมิจังนะดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันสักเท่าไหร่นะก๊อบโลเนี่ยก็ได้แค้นจัดเลยนะครับได้รัวหมัดใส่มันนะโดยที่ไม่ต้องประลองอะไรกันเลยรัวหมัดใส่มันจนแทบตุยแล้วจากนั้นก๊อบมิเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลานะครับก่อนที่มันจะตุยก๊อบโลนะครับก็ได้เห็นใจมันนะก็เลยได้ให้เลือดมันเนี่ยไป1หยดจนร่างกายของมันเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองและดูเหมือนว่าคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะได้หมดไปแล้วนะครับตัดมาทางฝั่งของคนกลุ่มที่เห็นด้วยกับก๊อบโลที่ตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อและยอมก้มหัวให้กับพวกก๊อบลินนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณก๊อบโลที่ปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสนะครับและไม่แยกเขี้ยวใส่เด็ดขาดอะไรทำนองนั้นนะดูเหมือนว่าจะมีคนที่พักดีต่อก๊อบโลเนี่ยมากอยู่ด้วยนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะใครที่ดีกับก๊อบโลเนี่ยก๊อบโลก็ดีกับนะครับแต่ใครที่ร้ายมาเนี่ยก๊อบโลไม่เอาไว้แน่ทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อที่จีบก๊อบมิจังก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้หลงรักก๊อบโลนะครับเข้ามาจีบก๊อบโลเฉยเลยแถมขอจูบมือด้วยนะก๊อบโลนะครับก็ไม่ใช่สายนี้อยู่แล้วนะก๊อบโลเนี่ยก็เลยได้อัดมาน่วมไปอีกครั้งหนึ่งก๊อบโลก็บอกว่ากูไม่ใช่ยาลาในก้านะเว้ยแล้วจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ทำการฝึกทหารใหม่ที่เข้ามาในหน่วยของเขาอะนะหรือเข้ามาในกลุ่มของเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆทุกคนเนี่ยก็มีฝีมือกันอยู่แล้วนะตัดไปทางฝั่งของคนแคะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นช่างตีเหล็กไปโดยปริยายเพราะว่ามีแม่สาวน้อยเนี่ยเป็นหัวหน้าช่างตีเหล็กอยู่แล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะผลิตอาวุธกันได้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นก๊อบโลก็ได้ทดลองใช้ประสานความสามารถที่ได้มาจากการต่อสู้เมื่อวานนี้ซึ่งดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้ปลดปล่อยออฟได้ซึ่งก็สามารถเสกของขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าชุดเกราะอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะยังไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่เล่นเอลซ่าเผาแขนตัวเองเลยนะครับแต่ก็ดัดได้ทันนะและจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในตอนค่ำในตอนที่ก๊อบโลกำลังนอนพักอยู่นะครับสาวๆเนี่ยก็ได้เข้ามาลายล้อมพร้อมจะจัดหนักกับก๊อบโลอีกครั้งนึงแต่ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้ให้เหตุผลไปว่าวันนี้เนี่ยฉันเหนื่อยใจยิ่งกว่าเหนื่อยกายซะอีกนะเอาไว้วันหลังก็แล้วกันเลยนะซักพวกสาวๆเนี่ยหน้าเวอไปเลยนะครับและหลังจากวันนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ปรับปรุงฐานกันนะซึ่งดูเหมือนว่าจะเริ่มจากบ่อน้ำพุร้อนเป็นพิเศษเลยเพราะเขาเนี่ยต้องการที่จะโฆษณาให้พวกเอลเนี่ยติดใจนะครับเพื่อทำการค้าขายกันในอนาคตอะไรทำนองนั้นนั่นแหละเอาง่ายๆเรียกได้ว่าก๊อบโล
โลเนี่ยคิดการไกลเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นในวันต่อมากอบโลก็ได้ใช้คนที่เข้ากลุ่มชั่วคราวเนี่ยมาเป็นคู่ซ้อมให้เพื่อใช้สำหรับการฝึกฝนและความสามารถผสมผสานอ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เรื่องเลยนะใช้สำหรับการฝึกไม่ได้เลยพวกเขาเนี่ยอ่อนแอเกินไปสำหรับกอบโลและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่87ในวันนี้ในตอนที่กอบโลกำลังจะนอนอยู่นั้นดูเหมือนว่าพวกคนแค้นเนี่ยจะได้เอาอาวุธมาให้นะครับซึ่งนั่นมันก็คือวอลแฮมเมอร์หรือค้อนยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งกอบโลเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พวกเขาเนี่ยอุตส่าห์ทำให้และหลังจากนั้นในช่วงบ่ายในวันถัดมากอบโลก็ได้ออกไปเดินในป่าเพียงคนเดียวแล้วทันใดนั้นเองนะครับก็ได้เจอกับสัตว์มากมายหรือมอนสเตอร์มากมายซึ่งดูเหมือนว่าในคราวนี้กอบโลเนี่ยไม่ต้องคอยแอบซ่อนๆแล้วเพียงแค่เขาเดินเข้าไปในป่าพวกสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามอนสเตอร์ทั้งหลายก็อาจจะหลีกเลี่ยงเขาเองนะครับเพราะว่ากลัวกอบโลนั่นเองด้วยค่าสเตตัสและอะไรต่างๆมากมายนะกอบโลเนี่ยก็เลยรู้สึกเปลี่ยวใจและเหงาๆนะครับที่อะไรๆมันไม่เหมือนเดิมทันใดนั้นเองไดแอดนะครับก็ได้บินมาจากไหนไม่รู้เข้ามาสวมกอดกอบโลนะครับซึ่งฉากนี้ผมก็คงต้องขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะเดี๋ยวช่องจะบินซึ่งมาถึงไม่ทันไรนะครับไดแอดเนี่ยก็ขอจัดหนักกับกอบโลเลยนะวันนี้ขอสัก7ดอกอะไรทํานองนั้นแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะได้ขอสิ่งที่ขอก่อนหน้านี้นะครับไดแอดเนี่ยก็ไม่สนใจนะขอจัดหนักกับกอบโลสัก7ดอกก่อนและจากนั้นท่วงท่าทั้ง7ท่านะครับก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าไดแอดเนี่ยจะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยแล้วเมื่อกอบโลกลับฐานมานะครับพวกสาวๆเนี่ยก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่ากอบโลเนี่ยมีรอยจูบเต็มตัวเลยนั่นเองและในคืนนี้กอบโลเนี่ยก็ลำบากอีกแล้วกอบโลต้องจัดให้เธอคนละ2ดอกทุกคนและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่88และด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันนี้พวกของกอบโลเนี่ยจะเพิ่มอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารด้วยการทำไร่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกอบโลได้ขอของสิ่งบางอย่างจากไดแอดนะซึ่งมันก็คือเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่สร้างโดยพลังเวทนั่นเองซึ่งไดแอดนะครับก็ทำได้เพียงคนเดียวด้วยนะซึ่งมันก็คือเมจิกันซีดนั่นเองและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำสวนทำนาทำไร่กันนะครับซึ่งกอบโลเนี่ยก็ได้เห็นทุกคนตั้งใจทำงานกันทำงานที่ดีต่อสุขภาพแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันที่89ในวันนี้คนที่เข้ากลุ่มชั่วคราวส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดกันแล้วและพวกขุนนางที่เป็นเฉลยก็กลับไปที่เมืองกันแล้วด้วยเช่นกันและดูเหมือนว่ากอบมีเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากพวกเหล่าทหารทั้งหลายโดยการสะกดจิตนะครับเพื่อสืบหาต้นตอว่าพวกมนุษย์เนี่ยถอยทับกันไปหรือยังและเราก็ได้ข้อสรุปว่าพวกมนุษย์เนี่ยตั้งใจถอยทับกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่กอบโลเนี่ยเอายาไปให้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้คลี่คลายลงแล้วสงครามระหว่างมนุษย์และเอลฟ์และพวกกอบโลเนี่ยก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และดูเหมือนว่ากษัตริย์เอลฟ์หรือว่าราชาเอลฟ์เนี่ยต้องการที่จะเชิญกอบโลเนี่ยมางานพิเศษของเขาด้วยนะเพราะว่าพวกกอบโลเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนคนสำคัญไปเสียแล้วและจากนั้นพิธีงานที่สำคัญที่สุดของพวกเอลฟ์ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเอลฟ์เนี่ยจะทำการเต้นหรือว่ารำโชว์นะครับซึ่งกอบโลเนี่ยก็ได้ถามกับหัวหน้าเผ่าเอลฟ์ไปว่าเชิญพวกเรามาแบบนี้มันจะดีอย่างนั้นหรอพวกเราเป็นคนนอกนะหัวหน้าเผ่าเอลฟ์นะครับก็ได้บอกกับกอบโลไปว่าจริงอยู่ที่พวกเราไม่มีความสัมพันธ์กับคนนอกป่าเพราะมันเป็นกฎนะแต่ฉันคิดว่าเธอและพวกพ้องคือเพื่อนที่ควรต้อนรับนะเมื่อนานมาแล้วฉันมีน้องชายคนนึงที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้ละเมิดข้อห้ามและออกจากป่าไปทุกวันนี้ฉันก็ยังรอการกลับมาของเขาที่ป่าแห่งนี้อยู่สิ่งที่ฉันทำได้ก็มีแค่คอยปกป้องป่าแห่งนี้จนกว่าวันนั้นจะมาถึงและมันก็เป็นจริงได้เพราะพวกเธอยังไงล่ะฉันสามารถเฝ้ารอน้องชายของฉันได้ต่อแล้วยังไงล่ะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เฉลิมฉลองด้วยกันและดูเหมือนว่าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นพิธีปลดปล่อยวิญญาณด้วยนะครับจากพวกเอลที่ตายไปแล้วนะแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่90พอกลับมาที่ฐานก็พบว่ากับเอจังเนี่ยขุดศิลาพูดจนหมดแล้วซึ่งศิลาพูดที่ได้มานะครับมันก็เป็นของในดันเจียนก่อนหน้านี้นะซึ่งรีเทนเนอร์เนี่ยก็ได้มอบให้มานะครับก่อนหน้านี้กอบโลเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้กินมันทันทีเลยแล้วเมื่อกอบโลกินเข้าไปนะครับกอบโลก็ได้ความสามารถต่างๆพิเศษมากมายมานับ10อย่างมาเลยนะครับและจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ทดลองหรือว่าฝึกฝนหรือว่าทำงานต่อนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในครั้งนี้กอบโลเนี่ยจะได้ใช้กระดูกของพวกอันเดสทั้งหลายเนี่ยมาต่อกันนะครับจนได้เป็นยานพาหนะตะขาบขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เพราะมันดูแปลกประหลาดนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถทำยานพาหนะให้พวกเธอนั่งได้อย่างอบอุ่นและดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยตั้งใจจะส่งพวกเธอไปที่เมืองด้วยหรือพาไปเที่ยวนั่นเองเอาจริงๆกอบโลเคยสัญญากับพวกมนุษย์สาวไว้ว่าสักวันหนึ่งจะส่งกลับไปยังเมืองของมนุษย์แต่ถ้าหากจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับไปก็ตัดสินใจหลังจากที่ไปที่นั่นก็แล้วกันและภาพก็ได้ตัดมาในวันที่91ในที่สุดออนเซนเนี่ยก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าพวกเอลเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับคนที่ประสงค์ที่จะกลับบ้านเกิดหลังจากงานลงเนี่ยคนส่วนใหญ่ได้ออกเดินทางเพื่อกลับบ้านเกิดกันแล้วตัดไปที่อัศวินสาวหัวแดงกับหนุ่มหัวแดงที่เป็นอัศวินก่อนหน้านี้ในตอนนี้การฝึกฝนของเขาเนี่ย
็ได้หยุดชะงักลงนะครับเนื่องจากแม่สาวหัวแดงเนี่ยกุ้มใจหาว่าก๊อปโลเนี่ยจะไล่เขาไปอะไรทำนองนั้นแต่ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มอัศวินหัวแดงเนี่ยจะได้ให้กำลังใจก๊อปโลเนี่ยไม่ได้อยากจะไล่เธอไปหรอกนะอะไรทำนองนั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับในเวลายามค่ำคืนเขาก็ได้จัดปาร์ตี้อย่างใหญ่เลยนะเพื่อเฉลิมฉลองสำหรับการที่จะออกเดินทางกันนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจจะแยกกันถึง5กลุ่มเลยนะครับภาพได้ตัดไปวันที่94ในวันนี้ก๊อปโลก็ได้แบ่งทีมก่อนที่จะออกเดินทางกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก๊อปโลเนี่ยมีกฎอยู่4ข้อต้องปฏิบัติตามให้ได้ข้อที่1ให้ออกไปรวบรวมข้อมูลข้างนอกกันมาแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยข้อ2ถ้าเจอปัญหาอะไรให้พยายามแก้ไขด้วยตัวเองข้อ3ให้สมาชิกทุกคนไปเพิ่มเลเวลมาหรือออกล่านั่นเองข้อที่4ห้ามตายเด็ดขาดและแล้วภาพก็ได้ตัดไปวันที่95ในวันนี้ทุกคนได้รวมตัวกันแล้วออกเดินทางด้วยกันทุกคนได้แยกออกเป็น5กลุ่มซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าจะมีบางคนนะครับที่ไม่ค่อยอยากจะออกไปทักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยอยากที่จะให้ออกไปเจอโลกภายนอกกันเสียก่อนซึ่งก๊อปโลนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยก็ได้มองไปที่รากฐานหรือว่ารังของตัวเองนะครับแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าต้องห่างจากความคึกคืนที่นี่สักพักแล้วสินะถึงการใช้ชีวิตที่นี่จะมีสิ่งที่สูญเสียไปแต่มันก็มีสิ่งที่ได้มาเยอะเหมือนกันมีทั้งการพบพานกับผู้ที่แข็งแกร่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยแต่ว่าในโลกนี้ยังมีเหยื่อที่แข็งแกร่งและน่ากินอยู่อีกมากมายจุดหมายคือที่พวกเขาหมายจะไปก่อนที่จะมาเจอกับฉันและจากนั้นก๊อปโลกับสาวๆก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันไปที่เมืองที่เอ็นนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดตอนที่9มาในตอนนี้พวกของก๊อปโลเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่102ตั้งแต่ก๊อปโลได้เกิดมานะครับและเป็นวันที่6หลังจากออกเดินทางจากป่าคูเดลุนนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้มาถึงจุดหมายกันแล้วนะที่เมืองป้องกันทรีเอ็นนั่นเองเมื่อพวกเขามานะครับก็อย่างว่าล่ะนะที่เมืองแห่งนี้เนี่ยไม่ค่อยจะต้อนรับก๊อปโลสักเท่าไหร่นึงอะนะจนทหารยามเนี่ยเข้ามาห้ามกันว่าไม่ให้เข้าเมืองอะไรทำนองนั้นอะนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยเคลียร์ได้นะครับจนมาถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยและดูเหมือนว่าที่เมืองนี้เนี่ยจะมีอมนุษย์มากถึง 40% ตามข้อมูลที่พวกเขาได้รับมาก่อนหน้านี้เลยซึ่งการอยู่ของก๊อปโลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากมากๆอะนะเพราะว่าเขาเนี่ยพามนุษย์เข้ามาด้วยนั่นเองเป็นที่ต้องสงสัยสุดๆว่าลักพาตัวมาหรือเปล่าและดูเหมือนว่าในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยจะได้บอกเรื่องสำคัญให้กับพวกมนุษย์ผู้หญิงได้ฟังนะครับในระหว่างที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ฉันอยากให้พวกเธอตัดสินใจเสียว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปกับฉันต่อแน่นอนว่าฉันเคารพการตัดสินใจของพวกเธอนะทุกคนใช่แล้วเดิมทีพวกเธอเนี่ยถูกโจมตีระหว่างเดินทางและถูกลักพาตัวมาโดยไม่เต็มใจนั่นเองแต่ได้พูดจากใจจริงฉันก็ไม่อยากให้ใครกลับไปสักคนเลยหรอกนะและหลังจากนั้นก๊อปโลเนี่ยจะได้ปลอมตัวเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ได้ไปที่กิลด์นะแล้วก็ได้เอาของไปขายด้วยแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะได้ถูกพวกทหารโจมตีก๊อปโลเนี่ยก็ได้จัดการไปจนหมดสตินะแล้วก็ได้ขายของต่อโดยอ้างกับพนักงานกิลด์ไปว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างอะไรทำนองนั้นนะครับและหลังจากนั้นพวกของก๊อปโลเนี่ยก็ได้ไปสมทบกับทุกคนแล้วก็ได้ซื้อของกันภายในเมืองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะช้อปปิ้งกันมันเลยนะในวันนี้แล้วจากนั้นครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกกับพวกพ้องไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปสืบหาข้อมูลในเมืองนี้สักหน่อยนึงและดูเหมือนว่าร่างนี้ก็เป็นร่างที่ทำให้เหมือนตัวเขาในชาติก่อนที่ใช้ชื่อว่าคานาตะโทโมคุยนะครับซึ่งหน้าตาของก๊อปโลในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนมนุษย์แบบสุดๆไปเลยนะจนพรรคพวกของเขาเนี่ยสงสัยว่าเจ้าเนี่ยใช่โอเกอร์จริงๆหรือเปล่าและจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในเมืองแล้วก็ได้ยินผู้คนพูดถึงโอเกอร์เนี่ยที่มีรอยสักเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะกลัวก๊อปโลเป็นอย่างมากเลยนะและหลังจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้ไปหาของกินนะครับแบบสบายใจเฉิบแล้วได้เข้าไปที่ซอยหรือว่าตรอกแห่งนึงนะครับจนรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ได้มีกลุ่มทหารหรือว่ากิลด์บางกิลด์เนี่ยเข้ามาลายล้อมเขาแล้วนะครับหวังที่จะปล้นก๊อปโลนะก๊อปโลเนี่ยก็เลยได้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับทั้ง6คนทั้ง6คนได้ถูกจัดการเรียบเลยแล้วก็ได้ถูกก๊อปโลกินเข้าไปอีกต่างหากด้วยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะได้สกิลใหม่ๆมาอีกเพียบเลยและดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยจะใส่แหวนเหมือนกันหมดด้วยทั้ง6คนเนี่ยใส่แหวนลายเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งก๊อปโลนะครับก็ได้สงสัยนะครับว่านี่มันเป็นองค์กรใหญ่หรือว่าอะไรกันแน่และในระหว่างที่ก๊อปโลกำลังจะเดินทางกลับนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับเด็กหนุ่มอัศวินคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังจะต่อรองกับพวกโจรอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะได้ลักพาตัวเจ้าหญิงไปอ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มอัศวินนี้จะเป็นองค์ครักษ์เสียด้วยอ่ะนะซึ่งการเจรจาในครั้งนี้นะครับเด็กหนุ่มเนี่ยก็ได้หาเงินมาก้อนนึงอ่ะนะเพื่อที่จะมาไถ่ตัวเจ้าหญิงนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเจ้าโจรเนี่ยจะได้ผิดคำพูดนะครับขอเพิ่มอีก3เท่าถึงจะลองคิดดูว่าจะปล่อยตัวเจ้าหญิงดีมั้ยอะไรทํานองนั้นนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มอัศวินเนี่ยจะเหลืออดแล้วนะก็เลยได้ชักดาบเตรียมที่จะต่อสู้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะได้โดนพวกโจรเนี่ยจัดการเสียง่ายดายเลยนะจนก๊อปโลเนี่ยเข้าไปช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับเพียงแค่เตะทีเดียวเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้นอนกองกับพื้นไปเสียแล้วและหลังจากที่ช่วยหนุ่มอัศวินได้นะครับหนุ่มอัศวินเนี่ยก็ได้โวยวายใหญ่เลยนะว่าจะไปส
งสารพวกเลวพวกนั้นไปเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาทำไมไม่ฆ่าพวกมันซะกอบโลนะครับก็เลยได้เขกกระบาลไป1ทีแล้วก็ได้บอกกับเด็กหนุ่มไปว่าพูดแบบนี้กับผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตไว้ได้ยังไงกันที่ฉันปล่อยพวกมันไปเพราะว่าฉันยังใช้ประโยชน์ได้ต่างหากแล้วหลังจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ให้บางอย่างกับเด็กหนุ่มไปนะครับเพื่อไว้ใช้สำหรับติดต่อนะแล้วพาไปตัดมาในตอนกลางคืนในคืนนี้เด็กหนุ่มเนี่ยก็ได้เดินทางมาหากอบโลแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยให้กับกอบโลได้ฟังนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าหญิงคนนึงที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยหาเธอไม่เจอนะครับซึ่งสาเหตุที่เธอถูกลักพาตัวไปก็คือเธอเนี่ยแอบหนีจากพวกทหารและสายตาเด็กหนุ่มคนนี้ออกไปเที่ยวเล่นในเมืองนะครับก็เลยได้โดนพวกโจรเนี่ยลักพาตัวไปเรียกฆ่าไถ่อะไรทำนองนั้นนะกอบโลเนี่ยก็ได้บอกไปว่าวางใจได้เลยฉันรู้ที่อยู่ของพวกมันแล้วและดูเหมือนว่าภายในคืนนั้นกอบโลและเด็กหนุ่มเนี่ยก็ได้บุกไปที่รังของมันเลยนะครับซึ่งรังของมันเนี่ยก็ได้อยู่นอกเมืองเลยนะดูเหมือนว่าเดิมทีแล้วมันจะเป็นบ้านพักตักอากาศของพวกขุนนางเสียด้วยซ้ำและในระหว่างที่พวกโจรกำลังคุยกันอยู่นั้นกอบโลเนี่ยก็ได้บุกเดี่ยวไปกับเด็กหนุ่มนะครับจนสามารถช่วยเจ้าหญิงได้สำเร็จและดูเหมือนว่าเรื่องในครั้งนี้จะถูกวางแผนไว้เป็นอย่างดีด้วยและภายในราชอาณาจักรเองก็เหมือนจะมีการต่อสู้เกี่ยวกับเจ้าหญิงจอมแก่นคนนี้อยู่ด้วยนะและเมื่อช่วยเจ้าหญิงเสร็จนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ขอให้เด็กหนุ่มเนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดให้บอกว่าการลักพาตัวเป็นแผนของเจ้าหญิงที่อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันและนายก็ได้ทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็แล้วกันแต่ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มเนี่ยอยากจะให้ความดีความชอบให้กับกอบโลด้วยนะครับเพราะว่ากอบโลเนี่ยเป็นคนช่วยอะไรทำนองนั้นซึ่งเขาเนี่ยจะกลับเรียนฝ่าบาทหรือว่าพระราชานะครับทันใดนั่นเองพวกของกอบโลเนี่ยก็ได้เข้ามาจากด้านหลังแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์สะกดจิตกับเด็กหนุ่มนะครับถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าคุณจะต้องรับการลงโทษที่น่ากลัวขอให้คุณคุยกับเขาแล้วช่วยปกปิดเรื่องนี้ด้วยเถอะแล้วเมื่อสะกดจิตเสร็จนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ทำการแยกย้ายกับเด็กหนุ่มคนนี้และพาไปได้ตัดมาในวันที่103ซึ่งดูเหมือนว่าศูนย์ใหญ่หรือว่าภายในป่าเนี่ยกอบเซจิหรือว่าหมอเซจิเนี่ยก็ได้ติดต่อกับกอบโลมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ฮอปกอบลินเนี่ยจะได้ถือกำเนิดแล้วซึ่งก็คือลูกๆของพวกกอบลินเนี่ยแหละนะดีใจอยู่หรอกนะที่เด็กรุ่นใหม่เกิดมาแต่วันนี้จะเป็นที่ต้องฟังคำตอบจากพวกผู้หญิงก่อนออกเดินทางถ้าเป็นคำตอบที่น่ายินดีสำหรับทางนี้ด้วยก็คงจะดีเลยและจากนั้นนะครับก็ได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาเนี่ยจะออกเดินทางด้วยกันกอบโลนะครับก็ได้ไปถามกับสาวๆว่าจะเอายังไงจะแยกย้ายกับเขาหรือว่าจะอยู่ในเมืองนี้ต่อซึ่งก็แน่นอนล่ะครับพวกสาวๆเนี่ยเลือกที่จะติดตามกอบโลไปอ่ะนะเพราะว่าได้เสียกันแล้วนั่นเองเอ้ยไม่ใช่สิเพราะว่ากอบโลเนี่ยเป็นคนพึ่งพาได้และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยอยากที่จะทดลองอะไรบางอย่างกับกอบโลและอยากที่จะทำอาหารให้กับกอบโลเราแล้วก็พวกอุปกรณ์การต่อสู้ด้วยนะครับดูเหมือนว่าพวกสาวๆเนี่ยอยากที่จะทำอะไรกับกอบโลอีกมากมายเลยนะพวกเขาจึงเลือกที่จะติดตามกอบโลต่อไปและในระหว่างที่ทุกคนกำลังจะออกเดินทางกันนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้มาดักกอบโลหน้าโรงแรมเสียแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะจำทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ได้บังคับให้เด็กหนุ่มเนี่ยพูดออกมาด้วยเมื่อคืนข้าหลับอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเจ้าคือโอเกอร์ที่ช่วยข้าไว้สินะขอบคุณมากเลยล่ะจริงสิข้าคือบุตรสตรีของราชินีลำดับที่1แห่งอาณาจักรสเตอร์นเบลลูบิเดียเอสฟอร์สเตอร์นเบลซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อพวกสาวๆได้ยินอย่างนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยจะตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากส่วนเด็กหนุ่มอัศวินนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษทีนะครับไม่ว่ายังไงท่านก็ทรงอยากมาขอบคุณด้วยตัวเองให้ได้นะและจากนั้นนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้บอกกับกอบโลไปว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะบริหารกลุ่มทหารรับจ้างอยู่สินะข้าเลยมามอบหมายหน้าที่สำคัญให้กับเจ้าโดยตรงยังไงล่ะหัวหน้าแห่งพาราเบลลัมโอเกโรจงคุ้มกันข้าจนกว่าจะเดินทางไปถึงเมืองหลวงออสเวลซะซึ่งกอบโลนะครับก็ได้ตกใจกับเสียงของเจ้าหญิงคนนี้นะว่าเสียงเนี่ยมันคุ้นๆเหลือเกินและดูเหมือนว่าความกล้าหาญที่ไม่หวาดกลัวรูปร่างของฉันแม้แต่น้อยเนี่ยวิธีการพูดก็เหมือนคนแก่และพลังประหลาดที่เหมือนชามมันคืออะไรกันแน่นะกอบโลนะครับก็ได้ตอบปฏิเสธไปในทันทีนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเจ้าหญิงเนี่ยจะได้เสนอเงินให้ถึง1แผ่นทองนะครับซึ่งไอ้เงิน1แผ่นทองเนี่ยมันก็คือประมาณว่า1ล้านโกนะครับซึ่งกอบโลเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะแต่ดูเหมือนว่าพวกสาวๆเนี่ยจะเชียร์ให้กอบโลเนี่ยรับงานนี้เสียด้วยซ้ำกอบโลนะครับก็เลยได้จำใจรับงานนี้ไปนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะนัดเจอกันตอนเย็นนะครับและพาไปได้ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้นัดเจอกันแล้วกอบโลนะครับก็ได้ถามกับเจ้าหญิงไปว่าแล้วไหนทหารที่คอยคุ้มกันเธอกันล่ะไปอยู่ไหนกันหมดเธอนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าก็ทิ้งไว้ตามทางไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะพวกเราไปกันแค่นี้เธอซึ่งกอบโลนะครับก็ได้ดูเจ้าหนุ่มอัศวินไปอ่ะนะแต่ทำไงได้เจ้าหญิงจอมแก่นคนนี้มันดื้อ นั่นเองกอบโลนะครับก็ได้คิดขึ้นได้ว่าป่านนี้องครักษ์หรือว่าทหารเนี่ยคงตามหากันทั่วเมืองเสียแล้วถ้าข้าถูกเจอเข้าแล้วก็ข้าต้องถูกหาว่าเป็นคนร้ายลักพาตัวอย่างแน่นอนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของข้านะและจากนั้นทุกคนก็ได้ออกเดินทางด้วยกันในเมื่อตัดสินใจทำสัญญาไปแล้วจะเลิกกลางคันก็ไม่ได้ด้วยสิและดูเหมือนว่าในระหว่างเดินทางนะครับเจ้าหญิงเนี่ยจะได้มานั่งบนไหล่ของกอบโลนะครับและดูเหมือนว่าจะได้ถามกอบโลเกี่ยวก
ับสิ่งต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะซึ่งเล่นสก๊อปโลเนี่ยปวดหัวเลยนะครับและในระหว่างเดินทางนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้แวะฟาร์มมอนสเตอร์และทำอาหารนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความสุขกับการเดินทางมากๆเดินทางอยู่ดีๆก็ได้กินเนื้อไก่และสเต็กแบบงงๆนะแบบว่าล่ามอนสเตอร์เสร็จก็ทำปิ้งย่างแม่งเลยอะไรทำนองนั้นนะครับและก๊อปโลเนี่ยก็ได้เจอกับมอนสเตอร์มากมายเลยนะครับในระหว่างเดินทางก็อย่างเช่นเคยละครับอะไรที่มาขวางทางเมื่อล่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ทำการกินแม่งเลยและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและในระหว่างเดินทางนะครับก็ได้เจอกับงูยักษ์นะซึ่งงูนี้เนี่ยมันมีกระดองเต่าด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นงูที่แปลกเอามากๆเลยนะก๊อปโลนะครับก็ได้เสนอให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันหน่อยพวกมันเนี่ยมีจำนวนเยอะเหลือเกินและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะอยู่ภายในรูนะครับก๊อปโลนะครับก็เลยได้ทำการระเบิดรูจนงูกระดองเต่าเนี่ยกระเด็นออกมานับร้อยตัวพวกเขานะครับก็ได้ทำการช่วยกันและจากนั้นก็ได้ปิ้งย่างกันต่อจนได้เมนูเด็ดเมนูนึงนะครับและจากนั้นพวกเขานะครับก็ได้พักเอาแรงและดื่มด่ำกับอาหารด้วยกันและเมื่อพักเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันอีกรอบนึงและดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามอนสเตอร์และยานพาหนะอันตรายดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังจะเคลื่อนไหวด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เลยราวกับว่ากำลังสนุกกับโลกภายนอกที่เพิ่งเคยสัมผัสเป็นครั้งแรกแค่วันเดียวไหลของฉันก็กลายเป็นที่นั่งพิเศษสำหรับเจ้าหญิงจอมแก่นคนนี้ไปเสียแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้พักกันณจุดๆนึงและเด็กหนุ่มอัศวินคนนี้เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นอัศวินหรือว่าองครักษ์ของราชอาณาจักรตัวจริงเสียงจริงเลยและดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะได้ทำการฝึกให้กับเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีลิมิตของตัวเองอยู่นะซึ่งนั่นก็คือพลังกายนั่นเองเขาพึ่งพาอาชีพของตัวเองและเลเวลของตัวเองนะครับโดยที่ไม่พึ่งร่างกายเลยนะก๊อปโลเนี่ยก็เลยได้ทำการฝึกแบบจัดเต็มไปเลยจนเขาเนี่ยหมดสติไปหลายรอบก็เลยทีเดียวเชียวและเจ้าหญิงจอมแก่นคนนี้เนี่ยก็ฝึกฟันดาบอย่างจริงจังๆอยู่ข้างๆด้วยนะครับและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อดูเหมือนว่ามันจะไปได้ถึง3ทางเลยนะครับในครั้งนี้ซึ่งทางอ้อมนะครับจะเป็นทางที่ปลอดภัยกว่าส่วนทางตรงเนี่ยจะเป็นทางที่ใกล้กว่าแต่ว่าโคตรอันตรายนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ห้ามก๊อปโลนะว่าอย่าไปเลยในทางนั้นแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยอยากจะเจอศัตรูที่เก่งกาจและอยากจะกินมันนะครับเอาจริงๆพี่ก๊อปโลเราเนี่ยก็อยากที่จะสู้ด้วยนะครับเขาเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะไปเดินเส้นตรงนะครับทุกคนนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ทำไงได้ก๊อปโลเนี่ยเป็นหัวเน่านั่นเองเฮ้ยหัวหน้าแล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่105ในตอนนี้ก๊อปโลก็ได้เจอกับฝูงเรดอีเกิลนะครับซึ่งก๊อปโลเนี่ยก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายอีกตามเคยและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้กินไก่คาราเกะก็อย่างอร่อยอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นก๊อปโลกับพวกสาวๆเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าความไม่สงบเนี่ยจะมาเยือนพวกเขาแล้วนะครับก๊อปโลนะครับก็เลยได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนนะครับก็ได้คุยกันว่าก๊อปโลเนี่ยจะแพ้อะไรทำนองนั้นนะพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนหนีกันแล้วแต่ดูเหมือนว่าพรรคพวกของก๊อปโลเนี่ยจะไม่หนีนะครับเว้นแต่ว่าไอหัวแดงเนี่ยมันขี้ขาดตัวเดียวนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับจะยอมตายตามก๊อปโลถ้าก๊อปโลตายนะแต่ว่าสู้จนตัวตายอะไรทำนองนั้นและภาพได้ตัดไปที่ก๊อปโลในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องกินศัตรูที่เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกให้ได้และจากนั้นการต่อสู้เนี่ยก็ได้ดำเนินการไปหลายชั่วโมงนะครับพวกคนข้างในเนี่ยก็ได้พูดเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาและจากนั้นเสียงการต่อสู้เนี่ยก็ได้เงียบขึ้นหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงกว่าๆและเมื่อทุกคนชะเงือกหัวออกมาก็ได้พบว่าก๊อปโลเนี่ยแขนขาดไปข้างนึงแล้วก็ขาขาดไปข้างนึงเสียแล้วนะครับในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยจนตอกแล้วที่จะต่อสู้นะแต่หาดูหรือไม่ว่าก๊อปโลเนี่ยมันกำลังเล่นสนุกอยู่นั่นเองทันใดนั่นเองในระหว่างที่ไอ้นกเนี่ยมันกำลังบินรอบๆตัวอยู่นะครับก๊อปโลนะครับก็ได้ใช้ได้ดึงแขนตัวเองขึ้นมาจากพื้นและกินเข้าไปในตอนนี้ก๊อปโลแขนของเขาเนี่ยก็ได้งอกมาใหม่รวมถึงขาด้วยนะครับขอบคุณนะที่ช่วยเป็นคู่ซ้อมให้ฉันรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของแกแล้วเพราะงั้นจากนี้ไปคือของจริงแหละนะจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้ใช้ชุดเกาะนะครับเมื่อเคลือบตัวของเขาแล้วก็ได้ทำการเอาได้เนี่ยไปล็อกตัวไอ้นกนี้ไว้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอ้นกเนี่ยไม่สามารถควบคุมทิศของลมหรือว่าใช้ปีกบินหนีไปได้อีกแล้วก๊อปโลนะครับก็ได้ทำการทุบไปที่กระบาลของมันจนมันเนี่ยกระเด็นตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรงและจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้ทำการกินมันไปเลยนะไอ้เจ้าเจสอีเกิลเนี่ยไอ้นกตัวสีเขียวๆเนี่ยนะครับและดูเหมือนว่าในครั้งนี้ก๊อปโลจะได้ความสามารถต่างๆนานามามากมายอีกแล้วและที่สำคัญเนื้อของมันเนี่ยก็อร่อยแบบสุดๆและในตอนนี้ความสามารถของก๊อปโลเนี่ยก็ได้เอ็กโซสเกลตันมานะครับหรือว่าปีกของราชาอินทรีหยกนั่นเองซึ่งชุดเกาะของก๊อปโลในตอนนี้ก็สามารถบินได้แบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ทรงพลังมากด้วยนะซึ่งหลังจากที่การต่อสู้จบลงไปแล้วกินเสร็จนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาถามก๊อปโลว่าทำไมเจ้าถึงต้องกินสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าไปด้วยล่ะซึ่งก๊อปโลนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดสมัยก่อนว่าทำไมนายถึงต้องกินคนที่ฆ่าไปแล้วด้วยล่ะย้อนกลับไปเมื่อชาติก่อนในตอนนั้นดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะทำงานอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นตำรวจนี่แหละครับในชาติก่อนฉันเค
ยได้ยินคำถามแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วและคำตอบของฉันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าฆ่าไปแล้วถึงต้องกินยังไงล่ะการที่ฉันฆ่าอะไรสักอย่างทั้งหมดมันก็เพื่อตัวฉันเองเพื่อมีชีวิตต่อไปถ้ามีใครสักคนมาตายเพราะเกี่ยวข้องกับฉันฉันก็จะกินเขาและแบกรับความเสียใจกับความเครียดแค้นนั้นไว้ถึงพวกพ้องในชาติก่อนจะตกใจแล้วบอกว่าฉันแปลกก็เถอะนะและหลังจากนั้นเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้เงียบไปและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อเจ้าหญิงจอมแก่นคงจะมีความคิดในแบบของนางอยู่นั่นแหละนะหรืออย่างนั้นฉันก็ฆ่าและกินสัตว์อสูรที่ขวางทางไปต่ออยู่ดีการเดินทางของเราก็ดำเนินการต่อไปแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดตอนที่10มาในตอนนี้พวกก๊อบโลเนี่ยก็ได้เดินทางอยู่เหนือพระอาทิตย์นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มาถึงหมู่บ้านเมสันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วณวันที่109พวกก๊อบโลได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านเมสันพวกชาวบ้านเนี่ยก็ได้แตกตื่นเป็นจำนวนมากเลยพวกเขาได้รีบวิ่งไปหยิบอาวุธมาเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะงานเข้าแล้วแต่ทว่าในความวุ่นวายนั้นเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาเธอได้ใช้วงเวทอะไรบางอย่างโชว์เหนือหัวนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นวงเวทของราชวงศ์อ่ะนะซึ่งเธอได้โชว์แล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนโปรดอยู่ในความสงบตานั่นหรือว่าของราชวงศ์สเตอร์นเบลนี่นาทุกคนอยู่ในความสงบจงเปิดทางให้พวกเราซะและจากนั้นนะครับพวกชาวบ้านเนี่ยก็ยอมเปิดทางให้แต่โดยดีและในตอนนี้ดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะได้เดินแบบฉิวเฉียดไปเลยอ่ะนะรอดจากความวุ่นวายอย่างวุดวิดซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจว่าภาพแบบนี้เคยเห็นแต่ในละครย้อนยุคอย่างเดียวเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยแฮะแล้วจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านเมสันกันแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกันอ่ะนะทุกคนได้มาที่น้ำตกสายลุงซึ่งดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะวิวดีเอามากๆเลยทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจกันอย่างสบายใจเฉิบแล้วก็ได้พบกับหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนะครับก็ได้ตกลงให้อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจเฉิบนะแบบมาพักผ่อนอะไรอย่างนี้ตราบเท่าที่ไม่สร้างความวุ่นวายแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่นน้ำตกด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้มาแช่บ่อน้ำพุร้อนด้วยกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าภาพนี้ไม่สามารถเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันอันตรายทะลุจอเลยอ่ะนะแล้วเมื่อพวกเขาเล่นน้ำกันเสร็จนะครับเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ได้ปิดท้ายไว้ว่าฉันน่ะยังโตได้กว่านี้อีกฉันไม่มีทางแพ้พวกเธอได้แน่เลยนะสาวๆคนอื่นเนี่ยงงตาแตกกันไปเลยนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนหัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านได้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ให้กับก๊อบโลก๊อบโลเนี่ยก็ได้เกรงใจมากเลยโดยตอบแทนด้วยเอาเหล้าสุดพิเศษจากหมู่บ้านเอลเนี่ยเอามาให้นะครับแบ่งกันกินเนี่ยนะและดูเหมือนว่าภายในคืนนี้เนี่ยจะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยมันกลายเป็นงานเลี้ยงหมู่บ้านไปโดยปริยายทุกคนได้ออกมาเต้นรำด้วยกันแล้วก็ได้เมาแอด้วยกันแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังจะสนุกอยู่นั้นก็ได้มีไอคนมือบอลเนี่ยเอามือมาแตะอ่างก๊อบมิจังอะนะซึ่งก็ได้โดนก๊อบมิเนี่ยกระทืบไปซะจมดินเลยนะเล่นอาซาก๊อบโลเนี่ยเข้ามาห้ามไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ชวนทุกคนเนี่ยมาชนเหล้ากับเขาซึ่งถ้าหากใครชนะก๊อบโลเนี่ยก๊อบโลเนี่ยจะตอบแทนรางวัลให้เป็นเงิน 4,000 เงินเลยนะครับซึ่งพวกชาวบ้านเนี่ยก็ได้สนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าถ้าเขาชนะการดื่มเหล้าครั้งนี้และได้เงินถึง 4,000 เงินมาแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะสบายไปหลายปีเลยแล้วจากนั้นนะครับการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้เล่นเอาซะพวกชาวบ้านเนี่ยเมาน่วมไปเลยนะแบบว่าหลับกลางพื้นดินเลยแล้วจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้นั่งชิลอยู่เพียงคนเดียวและดูเหมือนว่าภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในวันถัดมาในวันที่110ในตอนนี้พวกของก๊อบโลเนี่ยก็ได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านเมสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมุ่งหน้าสู่เทือกเขาคาร์ลัตเตอร์ตามแผนที่วางไว้และในระหว่างเดินทางเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วทันใดนั้นเองดูเหมือนว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยจะมีอาการผิดปกติก๊อบโลเนี่ยก็ได้ถามว่าเป็นอะไรอย่างนั้นหรอพวกเธอนะครับก็ได้บอกว่าแค่เหนื่อยเพราะเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำอาหารให้กับคนในหมู่บ้านกินกันเยอะอะไรทำนองนั้นนะครับเขาเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพออะไรทำนองนั้นก๊อบโลเนี่ยก็เลยได้อาสาสมัครที่จะทำอาหารมื้อเย็นให้นะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้ตอบรับความกรุณาด้วยอย่างความเต็มใจจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ออกไปขับม้าต่อแล้วพาไปได้ตัดมาในหลายชั่วโมงต่อมาสองพี่น้องฝาแฝดได้ท้องโตขึ้นใช่แล้วครับในตอนนี้พวกเธอเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ท้องป่องออกมาพวกเธอกำลังตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องอยู่นั่นเองอะไรกันเนี่ยสองพี่น้องกำลังอุ้มท้องลูกของฉันอยู่อย่างนั้นหรอและจากนั้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้หยุดรถม้าแล้วก็ได้แตกตื่นมากเลยก๊อบโลเลยติดต่อไปหาปู่ก๊อบว่าจะเอายังไงดีจากคำแนะนำของปู่ก๊อบนะครับปู่ก๊อบเนี่ยก็แนะนำให้ก๊อบโลเนี่ยหาที่คลอดโดยด่วนหาที่พักโดยด่วนนะครับไม่แนะนำให้กลับฐานก๊อบโลในตอนแรกนะครับก็ใจปั้มที่จะกลับฐานไปคลอดที่ฐานอะไรทำนองนั้นนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการนะครับก๊อบโลก็ได้ทำตามคำแนะนำของปู่ก๊อบซึ่งในตอนนี้จากคำเตือนของปู่ก๊อบก็คือดูเหมือนว่าโอเกอร์ทารกในท้องจะแย่งสารอาหารจากแม่และเกิดออกมาทันทีเอาง่ายๆถ้าท้องโดยก๊อบลินเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามนุษย์ท้องกับพวกโอเกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าก๊อบลินในท้องเนี่ยจะคอยกัดกินสารอาหารต่างๆนะครั
ับจนแม่ตุยอ่ะนะหรือไม่ก็กินท้องจนออกมาเลยนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายเอามากๆเลยอ่ะนะกับโลนะครับจึงไม่มีทางเลือกกับโลนะครับก็ได้รีบออกเดินทางไปหาที่ปลอดภัยทันทีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยจะกุ้มใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์นะครับก็เลยได้นั่งเงียบไปพักใหญ่เลยทั้ง2คนช่วยอดทนอีกหน่อยนะและทันใดนั้นเองในระหว่างเดินทางเนี่ยดูเหมือนว่าอาการของ2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยจะแย่ลงนะครับกอบโลเนี่ยก็เลยได้ควักเนื้อออกมาจนเลือดกระจายเลยนะครับและในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้เอาแขนของเขาให้กับ2พี่น้องฝาแฝดได้กินแต่ดูเหมือนว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยจะไม่ได้ต้องการให้กอบโลบาดเจ็บหรือว่าทําอะไรแบบนี้นะครับทั้งที่กอบโลเนี่ยงอกแขนได้ใหม่อยู่แล้วพวกเธอนะครับก็ไม่ยอมกินนะครับแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้กอบโลบาดเจ็บกอบโลนะครับก็จึงไม่มีทางเลือกจึงได้เคี้ยวเนื้อของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ป้อนในทางปากนะจนสุดท้ายพวกเธอเนี่ยก็ได้กินเข้าไปสาเหตุที่กอบโลต้องทำอย่างนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่ากอบโลเนี่ยไม่อยากที่จะให้พวกเธอตายนะครับหากใครได้กินเนื้อของกอบโลแล้วก็จะได้ความสามารถต่างๆพิเศษมากมายเลยนะและในที่สุดนะครับสองพี่น้องเนี่ยก็ได้ยอมกินเข้าไปโดยที่กอบโลเนี่ยบังคับนะครับและอาการของพวกเธอเนี่ยก็ได้ดีขึ้นอย่างปลิดทิ้งและในเวลาต่อมากอบโลก็ได้เจอถ้ำปริศนาซึ่งกว้างพอๆให้พวกเธอคลอดได้เลยและข้างในถ้ำเนี่ยก็ได้เจอกับหมีสี่แขนอาศัยอยู่หลายตัวกอบโลนะครับก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้เตียงทั้ง2คนก็ได้เสร็จแล้วโดยฝีมือของกอบโลนั่นเองในตอนนี้2พี่น้องฝาแฝดก็ได้กำลังเตรียมตัวที่จะคลอดลูกออกมานะครับกอบโลเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวชรักษาและยาฮีลให้นะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยจะได้ผ่านไปหลายชั่วโมงและในที่สุดนะครับก็ได้ถึงเวลาที่ท้องใหญ่โตแล้วนะและดูเหมือนว่าฝ่ายที่เด็กในท้องโตเต็มที่ก่อนก็คือคนพี่นะครับส่วนคนน้องเนี่ยก็โตมาทีหลังนะและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยกอบโลตั้งใจที่จะผ่าคลอดเองนะครับและจากนั้นครับกอบโลเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยหรือว่าพรรคพวกทุกคนนะครับดูไว้และจำไว้เพราะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องทำกันอีกและดูเหมือนว่าคนพี่เนี่ยจะให้กำเนิดก่อนนะครับซึ่งคนพี่เนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวนะส่วนคนน้องนะครับก็ได้ตามมาติดๆซึ่งคนน้องนะครับก็ได้ให้กำเนิดลูกชายอย่างปลอดภัยเช่นกันและแผลที่ท้องของพวกเธอกอบโลก็ได้ใช้เลือดและความสามารถที่มีอยู่รักษาจนหายสนิทปิดทิ้งกันเลยทีเดียวเชียวและในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้มือสั่นขาสั่นตัวสั่นไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเหนื่อยๆเอามากๆเลยบวกกับความดีใจและตื่นเต้นด้วยนะและกอบโลในตอนนี้ก็ได้เป็นคุณพ่อลูก2แล้วหลังจากที่เกิดมาในเวลา111วันทันใดนั่นเองในระหว่างที่เจ้าหญิงจอมแก่นกำลังอุ้มลูกของกอบโลอยู่นั้นปู่กอบเนี่ยก็ได้ติดต่อมาหากอบโลนะครับโอเกอร์โลเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยสิทารกที่เธอให้ฉันดูน่ะอาจจะเป็นโอเกอร์มิกบัตก็ได้นะเนี่ยมิกอย่างนั้นเหรอจะว่าไปแล้วทั้งคู่ก็มีเขาเดียวด้วยแหละนะตัวประหลาดแบบนั้นควรถูกกำจัดออกไปนะกอบโลตอนนี้ฉันพูดด้วยความหวังดีนะในระหว่างที่ยังเป็นทารกอยู่จากที่ปู่กอบเล่ามาเมื่อมนุษย์เพศหญิงกับอมนุษย์มีลูกกันส่วนใหญ่ลูกเนี่ยจะเป็นเผ่าเดียวกับพ่อแต่มันจะมีโอกาสหนึ่งในล้านที่จะเป็นเผ่าพิเศษที่เรียกกันว่ามิกบัตอยู่ด้วยมันคือตัวตนอันแข็งแกร่งที่มีลักษณะเด่นของอมนุษย์และมนุษย์แต่เพราะแบบนั้นเลยถูกรังเกียจจากทั้ง2ฝ่ายทำให้มีชีวิตในฐานะมอนสเตอร์แสนอันตรายในท้ายที่สุดและดูเหมือนว่าคำแนะนำจากปู่กอบเนี่ยจะไม่ได้เข้าหูกอบโลนะครับเพราะว่ากอบโลเนี่ยต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกทั้ง2คนจริงๆกอบโลนะครับเลยปฏิเสธที่จะฆ่าลูกตัวเองทิ้งนะและดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกของเขาด้วยความรักแทนจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับและดูเหมือนว่าหมอกอบเนี่ยจะได้บอกว่าจริงๆเราเอาเด็กออกมาก่อนแล้วให้สารอาหารทีหลังก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรอให้ท้องโตแล้วค่อยผ่าออกมาอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งกอบโลเนี่ยก็ได้บอกกับหมอกอบไปว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะแต่ก็น่าแปลกนะที่ทั้งสองคนเกิดมาพร้อมกับออฟที่เป็นลักษณะเด่นของหลอดด้วยคงเป็นเพราะฉันเอาออฟและซาเฟียของมังกรจำนวนมากเข้าไปในตัวด้วยแหละมั้งซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูกของกอบโลทั้งสองคนเนี่ยจะมีผลึกหรือว่าอัญมณีติดอยู่ที่ข้อมือนะครับชื่อของเด็กคนนี้ก็คือออโลส่วนลูกชายคนน้องชื่ออาเจนโตก็แล้วกันถึงชื่อของทั้งสองคนจะตั้งจากสีของออฟก็เถอะนะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าชื่อสิ้นคิดที่ปู่กอบตั้งให้แหละนะคนน้องอันมาทิเมียโนคนพี่เฟลิเซียทิเมียโนฉันรู้ดีว่าคงทรมานแต่ก็ขอบคุณนะที่อดทนกันหลังจากนี้ฉันอยากอยู่กับพวกเธอและลูกๆในฐานะสมาชิกในครอบครัวคนสำคัญคนต่อไปและดูเหมือนว่าพวกสาวๆเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับกอบโลนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่112ในเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าหิมะเนี่ยจะตกหนักด้วยกอบโลได้ออกมาสำรวจเพียงคนเดียวเพื่อที่จะตามหาเหยื่อสุดแก่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและดูเหมือนว่าภายในไม่กี่นาทีต่อมากอบโลจะได้เจอกับกวางปริศนาซึ่งมัน
ันเนี่ยก็ได้ยืนนิ่งๆอยู่เพียงตัวเดียวนะครับและดูเหมือนว่ากวางตัวใหญ่ตัวนี้จะมีชื่อว่าเดียไว้ซึ่งกอบโลเนี่ยได้เห็นลักษณะของมันก็รู้ได้เลยว่าโอกาสชนะมีเพียงแค่ 30% เท่านั้นเมื่อได้สัมผัสลางมรณะแบบนี้มานานแค่ไหนกันแล้วนะเนี่ยแต่เพราะแบบนั้นมันถึงคนค่าที่จะสู้ด้วยแล้วกอบโลนะครับก็ได้เปลี่ยนร่างหรือว่าเคลือบชุดเกราะออกมาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ทั้ง2คนได้สบตากันพักหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ากวางเดียไว้เนี่ยจะไม่เข้ามาโจมตีนะครับแล้วสักพักนึงเนี่ยมันก็ได้สลัดเขาให้นะแล้วมันเนี่ยก็ได้กระโดดหนีหายจากไปเป็นฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยถ้ากินเขานี่ไปฉันจะต้องได้ความสามารถบางอย่างมาแน่ๆและในระหว่างที่กอบโลกำลังจะกินเขาของเดียไว้นะครับกอบโลเนี่ยก็ได้นึกถึงลูกๆของเขานะครับก็เลยไม่กินนะก็เลยได้เก็บเข้าไอเทมบ็อกซ์และเดินทางที่จะกลับไปให้กับลูกๆของเขาได้กินนะและในระหว่างที่เดินทางกลับเขาก็ได้เจอกับกลุ่มผู้กล้าหรือว่ากลุ่มมนุษย์เนี่ยกำลังต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์อยู่นะตอนแรกกลุ่มผู้กล้าเนี่ยก็สามารถต่อสู้กันได้อย่างดีเลยนะสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์ไปได้ถึง4ตัวซึ่งพวกมันนะครับก็ได้เก่งเอามากๆเลยนะทั้งมอนสเตอร์และกลุ่มผู้กล้าแต่ดูเหมือนว่าจะเหลือหัวหน้าเพียงแค่ตัวเดียวนะซึ่งมันก็เป็นลาสบอสเลยด้วยมันได้ปล่อยพลังใส่พวกผู้กล้าจนพวกผู้กล้าเนี่ยต่อสู้ไม่ไหวแล้วเหลือเพียงผู้กล้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับมันได้และในระหว่างที่ผู้กล้ากำลังจะโดนปิดฉากอยู่นั้นกอบโลเนี่ยก็ได้ใช้แขนสไนเปอร์ของเขาเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับซึ่งดูเหมือนว่าจากการโจมตีของกอบโลเนี่ยก็ทำให้ไอตัวลาสบอสเนี่ยตายไปเลยนะครับในเพียงแค่ช็อตเดียวแล้วจากนั้นกอบโลเนี่ยก็ได้กระโดดลงมาและเตรียมพร้อมที่จะเก็บซากศพของลาสบอสนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารให้กับทุกคนนะแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยก็ได้ตระหนักขึ้นได้ว่าต่อไปต้องสู้กับมนุษย์พวกนี้กันแล้วกันสินะและจากนั้นนะครับผู้กล้าคนนึงเนี่ยก็ได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้นะครับจู่ๆก็มีความคิดแปลกๆลอยมาถ้าฉันไม่เข้ามาแทรกเขาอาจจะชนะบาลอดนี่ก็ได้นะและจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้เห็นออร่าอะไรบางอย่างจากเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งผมสันนิษฐานไว้ว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมันก็คือผู้กล้านั่นแหละครับและจากนั้นกอบโลเนี่ยก็ได้เข้าไปจับไหล่แล้วก็ได้บอกกับไอเด็กหนุ่มผู้กล้าคนนี้ว่าเหนื่อยแย่เลยละสิเป็นงานต่อสู้ที่ดีมากเลยและจากนั้นนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้เจรจานะกอบโลเนี่ยจะให้ยารักษากับกลุ่มผู้กล้าแลกกับศพบาลอดอะไรนั่นน่ะนะเพราะว่ากอบโลเนี่ยต้องการอาหารไปให้กับพวกเขานั่นเองแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้กล้าเนี่ยจะไม่ได้ติดขัดอะไรนะแถมขอบคุณกอบโลด้วยอีกต่างหากและจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้แยกจากกันและในตอนนี้กลุ่มของผู้กล้าเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้ผู้กล้าคนนี้จะมีความสามารถที่เกินมนุษย์อยู่ด้วยนะครับเอาง่ายๆเขามีสกิลทักษะเลเวลแล้วก็ระบบด้วยนะในตัวของเขาและภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในระหว่างทางนะครับเขาก็เนี่ยก็ได้ทักษะใหม่ๆมากมายมาอีกแล้วและเมื่อกอบโลเข้าไปในถ้ำนะครับก็ได้เจอกับลูกๆและภรรยาของเขาในตอนนี้ลูกๆของเขาเนี่ยสามารถเดินและพูดได้แล้วด้วยลูกๆของเขาได้เรียกว่าป้าป้าทั้ง2คนเล่นอาซากอบโลเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาป้อนอาหารนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เอาเขาของเดียไว้เนี่ยมาบดให้กับลูกๆได้กินและเมื่อลูกๆได้กินเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าค่าความสามารถของออโรและอาร์เจนโตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวเชียวแสงผลึกที่แขนเนี่ยได้เปล่งออกมาและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้กินเข้าไปด้วยนะและเมื่อพวกเขากินเข้าไปนะครับเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ความสามารถต่างๆมากมายมาเลยนะและในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้คิดผิดอย่างมหันต์เลยไอเดียไว้หรือไอกวางขาวตัวนั้นเป็นตัวตนที่ไม่ใช่แบบว่าไม่สามารถแตะต้องได้นะครับถ้าหากไปแตะต้องมั่วๆแล้วเนี่ยมีตุยอย่างแน่นอนและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้หลับไปกอบโลนะครับได้นอนคิดคนเดียวว่าแล้วฉันก็ได้ความสามารถที่ไม่รู้ว่าคืออะไรมาอีกแล้วสินะแล้วกอบโลก็ได้หลับไปนะครับและเมื่อกอบโลหลับไปเนี่ยก็ได้ถึงเวลาที่เขาวิวัฒนาการอีกครั้งนึงนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นอพอร์ชเชนลอร์ดเอ็กสเปชี่นะครับซึ่งดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงหรือว่า yes yes ไปนะและดูเหมือนว่าความสามารถใหม่เนี่ยจะได้มาถึง5อย่างกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเปิดใช้งานได้แค่2อย่างในตอนนี้อีก3อย่างเนี่ยถูกล็อกอยู่นะครับและภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในตอนเช้ากอบโลได้ตื่นก่อนทุกคนและเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมานะครับทุกคนได้เห็นกอบโลกับรูปร่างที่เปลี่ยนไปในตอนนี้กอบโลเนี่ยก็ได้ดูแบบว่าหน้าเกรงขามแบบสุดๆราวกับว่ากลายเป็นเทพเจ้าเลยนะเจ้าตัวหดลงนะโอเกโลอรุณสวัสดิ์ทุกคนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดตอนที่11มาในตอนนี้พวกของกอบโลเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับและพอผ่านเทือกเขาและเข้าพื้นที่เนินเขามาเนี่ยก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะครับใช่แล้วครับสองสาวเนี่ยก็ได้ท้องอีกแล้วซึ่งการท้องในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นนักเล่นแร่ประทาดกับช่างตีเหล็กหรือว่าช่างตีดาบนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะได้ท้องโตกระทันหันนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้เตรียมการไว้หมดแล้วนะเพราะว่าเขารู้แล้วนะว่าต้องทำตัวยังไงในรอบนี้แล้วจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปหลายชั่วโมงทั้ง2คนเนี่ยได้คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งลูกของคุณนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมีชื่อว่าโอนิวากะส่วนคุณช่างตีเหล็กเนี่ยก็คือนิโคล่าและจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงนะครับซึ่งคุณนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็มีชื่อว่าส
สปีเนลอ่ะนะส่วนคุณช่างตีเหล็กเนี่ยก็คือเอมิลี่ซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็ได้ดีใจและยินดีเป็นอย่างมากเลยนะที่พวกเขาคลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งไฮโอเกอร์ผู้ชายที่คุณเอมิลี่ให้กำเนิดเนี่ยก็มีชื่อว่าโอนิวากะส่วนมนุษย์ผู้หญิงที่คุณสปีเนลให้กำเนิดก็มีชื่อว่านิโคล่าในคราวนี้นะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้ลูกครึ่งคนหนึ่งแล้วก็ลูกมนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งมันสุดยอดมากๆไปเลยนะและดูเหมือนว่าขนาดตัวเนี่ยจะต่างกันเยอะด้วยนะครับลูกครึ่งเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านะและจากนั้นนะครับเมื่อคลอดลูกเรียบร้อยแล้วและเมื่อสองภรรยาฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อจนได้มาถึงเมืองนึงนะครับดูเหมือนว่าเมืองนี้เนี่ยจะต้อนรับเขาเป็นอย่างดีกันเลยนะและเมื่อมาถึงเมืองกันนะครับกับโลเนี่ยก็ได้สั่งทุกคนนะว่าให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายออกไปรวมข้อมูลกันส่วนพวกผู้หญิงหรือว่าพวกที่เป็นแม่เนี่ยก็พักผ่อนตามอัธยาศัยอะไรทำนองนั้นและจากนั้นนะครับกับโลเนี่ยก็ได้มาที่กิลกับแม่สาวนักประจนภัยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าสนามฝึกที่นี่เนี่ยจะใช้ฟรีด้วยแต่ดูเหมือนว่ากอบโลเนี่ยจะได้โดนคนในกิลเนี่ยท้าต่อสู้นะครับเพราะว่าอยากลองกำลังนะซึ่งกอบโลเนี่ยก็ได้บ่ายเบี่ยงไปนะแบบว่าคิดก่อนนะว่าจะยังไงดีทันในนั้นเองนะครับกอบโลเนี่ยก็ได้เสนอให้ไปต่อสู้กับพวกของกอบโลนะครับถ้าหากชนะได้ก็เอาไปเลย4แผ่นเหรียญเงินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกของกอบโลเนี่ยจะสู้ไม่เก่งนะแต่พวกเขาวิวัฒนาการกันมาถึงขั้นหนึ่งแล้วจนสามารถต่อสู้กับพวกคนในกิลเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถต่อกรกับพวกก๊อบโลได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียวส่วนก๊อบมิจังเนี่ยก็อยากที่จะสู้จะขาดนะแต่เธอเนี่ยออมฝีมือไม่เป็นจนต้องให้ทัศนศึกษาในการต่อสู้ไปก่อนนะครับในตอนนี้และเมื่อต่อสู้กันเสร็จนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ได้แจกป้ายพาราเบลลัมหรือว่ากลุ่มทหารรับจ้างของเขาไปนะครับเผื่อใครจะจ้างวานไปปราบใครนะและหลังจากนั้นก๊อบโลและแม่สาวผมแดงแล้วก็ก๊อบมิจังเนี่ยก็ได้ออกมาซื้อของเติมเสบียงด้วยกันในตลาดนะแล้วดูเหมือนว่าก๊อบโลเนี่ยจะเจอไอเทมชิ้นนึงนะครับซึ่งนั่นมันก็คือเมจิกไอเทมหายากนั่นเองหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือกล้องถ่ายรูปซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้ตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ลังเลและเมื่อพวกเขากลับมาที่พักเนี่ยก๊อบโลเนี่ยก็ได้เห่อจัดจากการที่เป็นคุณพ่อมือใหม่นะเห่อลูกจัดเลยถ่ายรูปทั้งวันทั้งคืนและภาพก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนในระหว่างที่พวกสาวๆหลับกันหมดแล้วก๊อบโลเนี่ยก็อดเป็นห่วงพวกลูกน้องไม่ได้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแยกย้ายกันออกไปประจนภัยนั่นเองนะก๊อบโลเนี่ยก็ได้ติดต่อไปที่อื่นๆนะติดต่อไปหาลูกน้องแต่ละที่ดูเหมือนว่าลูกน้องของแต่ละที่เนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะจะสามารถเข้าสังคมได้ปฏิบัติตนได้อย่างเคร่งครัดอะไรทำนองนั้นนะไม่มีปัญหาเลยจนกระทั่งมากลุ่มของฮอปลินจังนะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทัดเทียมกันหมดเลยและดูเหมือนว่าจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจด้วยที่ให้พวกก๊อบลินเนี่ยเป็นหัวหน้าเอาง่ายๆก็คือกลุ่มนี้เนี่ยไปไม่รอดอย่างแน่นอนถ้าไม่มีหัวหน้าอย่างแท้จริงก๊อบโลเนี่ยก็เลยแต่งตั้งให้ฮอปลินเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับจากนั้นนะครับก็ได้ขี้คายสถานการณ์ได้และจากนั้นก็เหลือกลุ่มของก๊อบคิจินะซึ่งก๊อบคิจิเนี่ยก๊อบโลเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อไปเลยนะครับและเมื่อก๊อบโลพยายามจะติดต่อไปก๊อบโลเนี่ยก็ได้เห็นภาพที่ตัวเองโดนฟันตายนะครับซึ่งมันก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะว่าเพื่อนจะเป็นอะไรหรือเปล่าและจากนั้นในวันรุ่งขึ้นนะครับก๊อบโลเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปหาพวกก๊อบคิจิก่อนนะก่อนที่จะไปเมืองหลวงซึ่งก๊อบโลเนี่ยก็ได้มาบอกกับพวกองค์หญิงนะดูเหมือนว่าพวกองค์หญิงเนี่ยจะได้คอยตามไปด้วยนะครับว่าเลทหน่อยไม่เป็นไรช้าเองแค่2วันที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางเร็วกว่ากำหนดอยู่แล้วนี่อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปหาก๊อบคิจิกันก่อนและดูเหมือนว่าการเดินทางเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้ก็คงจะถึงเมืองเขาวงกตกีฟอร์ดแล้วและในตอนนี้ในระหว่างเดินทางเนี่ยพวกลูกๆของก๊อบโลเนี่ยก็ได้เดินกันได้แล้วเหลือเพียงแต่ลูกของนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับที่ยังเป็นทารกอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์นั่นเองนะกว่าจะเดินได้ก็คงต้องใช้เวลาประมาณ1ปีนั่นแหละนะสำหรับมนุษย์แล้วจากนั้นภาพได้ตัดมาด้านนอกในระหว่างที่กำลังนั่งตะขาบยักษ์อยู่ก๊อบมิจังเนี่ยก็ได้หยิบสร้อยคอออกมานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ก๊อบโลเนี่ยได้ให้ไว้ตอนเด็กๆนะเมื่อ4เดือนก่อนนั่นเองก๊อบมิได้พูดขึ้นว่าทั้งที่ผ่านมาแค่4เดือนนะแท้แต่รู้สึกคิดถึงจังเลยนะหลังจากที่รับเจ้าหนี้มามันก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยล่ะต่อสู้กับมนุษย์ในฐานะกลุ่มทหารรับจ้างบ้างเอ่ยและตอนนี้กำลังคุ้มกันเจ้าหญิงเผ่ามนุษย์บ้างเอ่ยโอเกโลเองก็พัฒนาตัวตนและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่ทำไมฉันถึงยังเป็นแดมเพียอยู่กันนะแล้วจากนั้นนะครับก๊อบมิจังเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยหรือว่าปล่อยโฮออกมานะเขาเนี่ยมีลูกให้ก๊อบโลยังไม่ได้แล้วก็อ่อนแอด้วยนะกลัวว่าก๊อบโลเนี่ยจะทิ้งไปซึ่งก๊อบโลนะครับก็ได้กอดไปที่ก๊อบมิจังนะแล้วก็ได้บอกไปว่าต่อให้เวลาผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความผูกพันของพวกเรายังเหมือนเดิมต่อให้มีลูกหรือไม่มีลูกมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในวันต่อมาพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองเขาวงกฎกริฟฟอร์ดแล้วพวกโอเกอร์คิจิหรือว่าก๊อบคิจิเนี่ยคงจะอยู่ข้างในดันเจียนกันสินะและจากนั้นนะครับพวกก๊อบโลเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงแล้วดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะได้วิ่งหนีตายออกมากันนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีสัตว์ประหลาด
และจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาก็ได้มีเสียงอะไรไม่รู้เดินออกมานะครับซึ่งมันตัวใหญ่มากๆใช่แล้วครับนั่นก็คือก๊อปคิจินั่นเองกับก๊อปเอจังนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการกันไปแล้วและจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้ถามถึงสถานการณ์นะครับว่ามันเป็นอะไรมายังไงซึ่งก็คือก่อนหน้านี้นะครับพวกก๊อปคิจิเนี่ยได้เดินเข้าไปในดันเจี้ยนหรือว่าเขาวงกตด้วยกันแล้วก็ได้เจอแรมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าไนท์มิลเลอร์นะครับซึ่งมันเนี่ยก็เป็นพวกที่น่ากลัวเป็นอย่างมากมันเนี่ยโจมตีก๊อปคิจิเพียงครั้งเดียวทำให้ก๊อปคิจิเนี่ยถึงขีดเลยนะครับและดูเหมือนว่าไอมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะลอกเรียนรูปร่างหน้าตาความสามารถได้ด้วยนะและดูเหมือนว่าในระหว่างที่ก๊อปคิจิกำลังจะถึงคาดนั้นเขาก็ได้ตัวเลือกจากระบบนะครับว่าจะวิวัฒนาการหรือไม่อะไรทำนองนั้นและในตอนนั้นก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้หลีกเลี่ยงชะตาถึงคาดได้สำเร็จนะครับพรคุ้มครองของเทพแห่งสายฟ้าแล้วจากนั้นก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจนสามารถจัดการกับแรมอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ปริศนาลงได้สำเร็จนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นมิโนทอรัสนิวสเปเชียลเลยนะและไม่ทันไรนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกกับก๊อปคิจิไปว่าวันนี้เขาจะพักกันที่เมืองแห่งนี้ถ้าไม่ว่าอะไรแล้วก็พวกเราเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันหน่อยไหมไม่ทันไรนั่นเองนะครับก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้ท้าต่อสู้อีกครั้งนึงก็อย่างที่พวกเราคนดูรู้กันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยชอบประลองฝีมือกันนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะครับก๊อปคิจิเนี่ยมั่นใจในฝีมือตัวเองมากว่าจะสามารถชนะก๊อปโลได้นะและจากนั้นไม่ทันไรนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นนะซึ่งก๊อปคิจิเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีใส่ก๊อปโลก่อนก๊อปโลเนี่ยก็ได้สวนกลับไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าพลังกายของก๊อปโลเนี่ยจะเป็นรองอยู่นะซึ่งก๊อปคิจิเนี่ยได้โจมตีจนไฟกับสายฟ้าเนี่ยประสานกันจนทำให้ก๊อปโลเนี่ยกระเด็นออกไปไกลหลาย10เมตรแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ถูกไฟไหม้ที่ดวงตาด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะแล้วจากนั้นการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนึงหลังจากที่พักเบรกกันไป10วินาทีและในระหว่างต่อสู้นะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำก๊อปคิจิไปอีกแล้วเผอให้นะจากการฝึกสอนเลยมานะแล้วจากนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ใส่พลังกันไปใส่พลังกันมาจนก๊อปคิจิเนี่ยได้เผอปล่อยพลังกระทิงแดงออกมาซึ่งมันก็คือกระทิงฟ้านะครับหรือว่ามิโนทอรัสนั่นเองมันก็ทำให้ก๊อปโลเนี่ยถึงขั้นเอาจริงนะครับซึ่งก๊อปโลเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยพลังกะว่าจะไม่เอามาใช้กับพวกพ้องแท้ๆแล้วจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้ใช้พลังอันแข็งแกร่งที่สุดที่เหนืออยู่เหนือเหตุผลนะครับซึ่งมันจะเพิ่มพลังทุกอย่างให้ก๊อปโลอย่างมหาศาลเลยแหละนะและเมื่อก๊อปโลปลดปล่อยพลังก๊อปโลเนี่ยก็สามารถเหวี่ยงก๊อปคิจิเนี่ยกระเด็นไปไกลได้นะครับแล้วก็ได้ใช้ท่าอะไรบางอย่างกระนำแทงไว้ที่ก๊อปคิจินะครับใช่แล้วครับมันก็คืออาร์ติกไม่ผิดแน่นอนแล้วก็ประสานไปด้วย 1,600 บุพผาซึ่ง2ท่านี้คอมโบกันนะครับมันก็จะมีพลังและอนุภาพรุนแรงเป็นอย่างมากจากการโจมตีนับร้อยนับพันครั้งของก๊อปโลนะครับก็ทำให้ก๊อปคิจิเนี่ยโมโหจนเขาเนี่ยได้เผยกระโดดขึ้นไปบนฟ้าและเผยปล่อยพลังสุดยอดของเขาออกมาซึ่งพลังสุดยอดของเขานะครับมันก็คืออัลติเมทหรือท่าไม้ตายนั่นเองเขาได้ชาร์จพลังไฟไว้ที่ตัวราวกับว่าร้อนมากๆเลยนะแล้วก็ประสานด้วยสายฟ้าแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีด้วยความเร็วสูงก๊อปโลเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าเจ้ามาคิดถึงอนุภาพความรุนแรงหน่อยสิฟ้ากูคนรอบๆจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้รับพลังไว้ได้เพียงคนเดียวแบบเต็มกราฟเลยนะและเมื่อแสงสีฟันหายไปก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้คิดได้นะว่าเผลอกะพลังผิดเพราะโกรธไปจนลืมตัวดิอะไรทำนองนั้นและในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้โมโหแบบจริงจังเลยนะครับตอนนี้คิดแบบนั้นอยู่ละสินะฉันรีบควบคุมกระแสลมและทำให้ไฟกับสายฟ้าส่วนใหญ่มารวมกันที่กลางลานประลองเนี่ยถึงฉันจะโดนเล่นงานหนักแค่ไหนแต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันทีอยู่หรอกนะแต่โซนผู้ชมมีมนุษย์ธรรมดาอยู่ด้วยนะถ้างั้นไปทำให้หัวเย็นลงสักหน่อยไหมก๊อปคิจิและจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้ใช้ท่าการจู่โจมของทูตอสูรทมินใช่แล้วครับมันก็คือการชาร์จพลังพุ่งเข้าไปอย่างจริงจังด้วยค้อนเหล็กของยักษ์กำปั้นทำลายล้างแห่งความบ้าคลั่งก๊อปโลได้พุ่งเข้าไปเสยคางจนก๊อปคิจิเนี่ยกระเด็นไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะครับแบบว่าถ้าไปถึงดาวยูเรนัสได้ก็ถึงนะและในตอนนั้นภาพในวัยเด็กของก๊อปคิจิและก๊อปโลก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของก๊อปโลนะครับเฮ้ยคิดถึงจังเลยนะสิ่งที่โผล่ขึ้นมาในหัวฉันตอนที่ต่อยออกไปน่ะคือภาพตอนที่ฉันสั่งสอนเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11เปิดตอนที่12มาภาพได้ตัดไปในวันที่121ในตอนนี้พวกของก๊อปโลเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงออสเวลแล้วนี่มองเห็นแล้วก๊อปโลเจ้าดูนั่นสิก๊อปโลเอ๋ยจดจำมันไว้ให้ดีล่ะภาพที่สวยงามแบบนั้นน่ะหาดูที่ไหนไม่ได้หรอกนะนั่นน่ะเหรอเมืองหลวงออสเวลน่ะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เปิดม่านในรถออกมาดูกันนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชอบใจเมืองแห่งนี้หนักมากเลยนะและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตอนนั้นก๊อปโลได้ซ้อมสู้กับก๊อปคิจิอย่างเมามันจนถึงเช้าเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์จากตอนที่11นะและหลังจากนั้นพวกของก๊อปคิจิเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันออกเดินทางอีกครั้งนึงและภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในเม
ืองหลวงพร้อมกับพวกองค์หญิงแล้วนะครับถนนก็ปูด้วยอิฐอย่างนั้นเหรอเนี่ยแถมยังมีน้ำประปาอีกด้วยเป็นเมืองที่สวยงามจริงๆสมกับที่เป็นเมืองหลวงเลยนะแล้วจากนั้นองค์หญิงจอมแก่นเนี่ยก็ได้พาชมเมืองนะครับและหลังจากชมเมืองกันเสร็จนะครับก็ได้มาถึงพระราชวังอะนะซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตกตะลึงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันหรูเกินจริงอะนะเอาแบบว่าพวกเขาไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าเอาล่ะก๊อปโลเอ๋ยเพื่อเป็นการขอบคุณข้าจะเตรียมค่าตอบแทนพิเศษให้คืนนี้มาพักที่วังของข้าสิและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาดื่มกินอาหารด้วยกันนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าพวกของก๊อปโลเนี่ยตะกะหนักมากเลยยกเว้นก๊อปโลโอ้โหสุดยอดแล้วพาก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนในระหว่างที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่นั้นดูเหมือนว่าพวกแม่ๆเนี่ยจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าห้องมันกว้างเกินไปบ้างกินมันหอมเกินไปบ้างแต่ทว่าพวกลูกๆของก๊อปโลเนี่ยทั้ง4คนนะครับหลับปุ๋ยเลยนะน่ารักจริงๆแล้วพาก็ได้ตัดมาในวันที่122ครั้งนี้พวกเจ้าทำได้ดีมากเลยก๊อปโลนอกจากค่าตอบแทนที่คุยกันไว้แล้วข้าขอมอบสิ่งนี้ให้ด้วยเลยก็แล้วกันจากนั้นครับเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ได้มอบบัตร VIP หรือว่าบัตรพิเศษให้นะครับซึ่งมันจะมีน้อยคนมากๆที่มีนะออกโดยราชวงศ์ด้วยรู้จักกันในชื่อปรินเซลบินนะครับซึ่งมันมีหน้าที่ไว้สำหรับผ่านเมืองเอาง่ายๆผมสรุปง่ายๆให้ฟังเลยก็แล้วกันถ้าสมมติว่าก๊อปโลเดินทางไปที่เมืองไหนคนไม่ให้เข้าหรือมีปัญหากับใครเนี่ยโผล่ไอ้แค่บัตร VIP บัตรนี้บัตรเดียวนะครับผ่านได้ตลอดทางเลยนะก๊อปโลนะครับก็ได้ย้อนกับเจ้าหญิงจอมแก่นไปว่าให้ของสำคัญแบบนี้กับหลอดที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนมันจะดีอย่างนั้นหรอมันไม่มีอะไรรับประกันเลยนะว่าฉันจะไม่เอาไปทำเรื่องไม่ดีนะแล้วเจ้าหญิงจอมแก่นนะครับก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าจากการเดินทางที่ผ่านมาทำให้ข้าพอจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าเป็นคนอย่างไรนะและจากนั้นนะครับเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ได้รีวิวก๊อปโลยับๆเลยนะว่าก๊อปโลเป็นคนดีรักพวกพ้องอะไรทำนองนั้นนะก๊อปโลเนี่ยก็จำใจที่จะต้องรับไว้ด้วยความยินดีนะครับและจากนั้นนะครับก็ได้ถึงเวลาออกเดินทางกันแล้วซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยก็มาส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกพวกทหารเนี่ยกักตัวไว้นั่นเองเพราะว่ากลัวว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะหนีออกจากอาณาจักรไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกของก๊อปโลเนี่ยจะได้บอกลาเจ้าหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางด้วยกันแล้วพาไปได้ตัดมาในวันที่124ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าก๊อปมิจังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับซึ่งเธอเนี่ยไม่สามารถวิวัฒนาการตัวเองได้เลยก๊อปคิจิเนี่ยก็แซงหน้าและแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นแล้วตัวฉันนั่นเองอยู่ที่เดิมอยู่เลยมีลูกให้นายก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยแต่ดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยและให้กำลังใจอยู่ข้างๆเสมอนะเขาเนี่ยจะไม่มีทางทิ้งก๊อปมิหรือว่าพวกพ้องเป็นอันขาดอะไรทำนองนั้นนะครับและดูเหมือนว่าก๊อปโลเนี่ยมีไอเดียที่จะช่วยก๊อปมิจังนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาก๊อปโลได้พักรถม้าหรือว่ารถตะขาบนะครับเพื่อทำการฝึกฝนก๊อปมิจังกลางป่าและจากนั้นก๊อปโลเนี่ยก็ได้เรียกมอนสเตอร์นับ10ตัว20 30ตัวออกมาเพื่อให้ก๊อปมิฝึกพิเศษนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก๊อปมิเนี่ยจะจัดการไปได้หลายตัวเลยนะเอาง่ายๆสู้ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยจนกระทั่งเธอเนี่ยหมดสติไปเลยนะครับก๊อปโลที่แบกก๊อปมิจังกลับมายังฐานเนี่ยก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะแล้วจากนั้นพวกลูกๆเนี่ยก็ได้มาชวนกินข้าวด้วยกันแล้วพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าในตอนนี้ก๊อปมิจังเนี่ยจะได้ข้อความในตอนหลับนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการเลื่อนยศหรือว่าเลื่อนขั้นเป็นเกลเชอร์เอ็มเพรสแล้วก๊อปมิเนี่ยก็ได้รับฉายาภรรยาหลวงของอสูรด้วยนะครับแล้วเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก๊อปโลเนี่ยก็ได้เห็นก๊อปมิจังเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งผมบอกได้เลยว่าก๊อปมิจังในตอนนี้แซ่บแบบสุดๆเลยล่ะคุณผู้ชมไม่แพ้ไดแอดอีกต่อไปแล้วแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กอดกันด้วยความยินดีและดูเหมือนว่าชื่อของก๊อปมิจังเนี่ยจะได้เปลี่ยนไปด้วยซึ่งเธอมีชื่อใหม่ว่าเฮคาเทรีนาแต่ผมจะขอเรียกเธอว่าก๊อปมิจังต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยสับสนกันนะแล้วก๊อปโลเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ก๊อปมิจังสามารถกลับมายิ้มและหัวเราะเมื่อได้เหมือนเดิมแล้วแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อเพื่อกลับไปยังภูเขาบ้านเกิดของเขาเอาล่ะก็จะถึงบ้านแคบๆที่คึกคืนของพวกเราแล้วล่ะนะแล้วเมื่อพวกเขากลับมาถึงรังนะครับแล้วเมื่อพวกเขากลับมาถึงรังนะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่แล้วครับพวกของก๊อปโลเนี่ยกลับมาถึงหมู่บ้านของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายนั่นเองนะพวกเผ่าอื่นๆหรือว่าพวกพ้องเนี่ยได้กลับมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองพวกเขาเนี่ยได้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาหมู่บ้านนะครับจากกลายเป็นถ้ำเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเมืองใหญ่โตนะครับซึ่งสาเหตุที่พวกเขาทำได้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโลกภายนอกมาก่อนหน้านี้นะที่ก๊อปโลแบ่งออกเป็น7กลุ่มพวกเขานะครับก็ได้ออกไปเดินทางไปนู่นไปนี่วัฒนธรรมอย่างนู้นวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับจึงเกิดความเรียนรู้และกลับมายังฐานที่มั่นแล้วก็พัฒนานะครับในระหว่างที่ก๊อปโลไม่อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกคนงานเนี่ยจะเก่งเอามากๆเลยนะแล้วก๊อปโลและพวกพ้องเนี่ยก็ถูกใช้แบบสุดๆไปเลยล่ะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าข้างหลังเมืองหรือว่าฐานที่มั่นเนี่ยจะได้มีสวนเกษตรด้วยนะครับ
เล่นเอาซาดายแอดเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะครับซึ่งนั่นก็ถูกใจก๊อปโลแบบสุดๆแล้วก็ถูกใจไดแอดแบบสุดๆเพราะว่าจะจัดกันตอนไหนก็ได้เล่นเอาซาก๊อปมีจังเนี่ยหึงแบบสุดๆไปเลยละแล้วดูเหมือนว่าในฐานเนี่ยจะมีเผ่าแปลกๆด้วยนะอย่างเช่นไอ้พวกแมวพวกนี้นะและเจ้านี่มีชื่อว่าแคสซี่ซึ่งมันก็น่ารักเอามากๆเลยนะก๊อปมีจังเนี่ยชอบใจแบบสุดๆไปเลยละและจากนั้นคุณหมอเซจีเนี่ยก็ได้มาแจ้งข่าวร้ายนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปู่ก๊อปเนี่ยจะอาการไม่ค่อยดีนะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รวมตัวกันเพื่อไปเยี่ยมปู่ก๊อปในตอนนี้ดูเหมือนว่าปู่ก๊อปเนี่ยจะนอนซมอยู่บนเตียงนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยแก่ชราแล้วนั่นเองนะมีอายุมานานแล้วนั่นเองมาถึงเนี่ยก็แซวกันไม่หยุดเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าปู่ก๊อปเนี่ยเอาจริงๆแกก็อยากสร้างกับคนอื่นต่อนะแต่ดูเหมือนว่าจะเกินสังหารตัวเองแล้วนะและจากนั้นนะครับพวกของก๊อปโลเนี่ยก็ได้แนะนำลูกๆให้รู้จักกันนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ย้อนวันๆกันนิดหน่อยดูเหมือนว่าปู่ก๊อปเนี่ยจะได้กลายเป็นปู่แล้วปู่แบบปู่จริงๆแล้วจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้บอกชื่อใหม่ของพวกพ้องให้กับปู่ก๊อปได้ฟังนะครับปู่ก๊อปเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าก๊อปโลเจ้าเนี่ยตั้งชื่อพวกพ้องได้เฮยมากเลยแต่ทุกคนนะครับก็ได้ย้อนกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ดูตัวเองเลยเนาะปู่ก๊อปและคำพูดสุดท้ายของปู่ก๊อปก็คือฉันพอใจมากเลยล่ะแล้วปู่ก๊อปก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขแต่ในระหว่างที่ปู่ก๊อปจากไปนะครับข้าวหลามของปู่ก๊อปเนี่ยก็ได้ตั้งตรงอีกเช่นเคยขนาดตายไปแล้วเนี่ยยังตั้งตรงได้อีกสุดยอดจริงๆครับคุณปู่และจากนั้นในเวลาหลายชั่วโมงต่อมากับโลและพวกพ้องทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำการอาลัยหรือว่าอำลาปู่ก๊อปเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือการเผาศพนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยได้ทำหน้าตาเสียใจและเศร้าสร้อยกันนะครับแต่ดูเหมือนว่ากับโลเนี่ยจะอาสาดูแลที่นี่ต่อเองอะไรทำนองนั้นเอาจริงๆปกติพี่แกก็คอยดูแลมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับถึงกับโลจะมีอายุไขที่สั้นหรือว่ายาวยังไงเนี่ยเขาเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ชีวิตที่สองนี้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและจากนั้นนะครับก๊อปโลเนี่ยก็ได้จัดศึกประชันพลังกันนะครับเพราะว่าอยากจะรู้นะว่าใครแข็งแกร่งเบอร์ไหนกันแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาที่สนามประลองกันทุกคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับดูเหมือนว่ากฎของการต่อสู้นี้ก็คือห้ามทำให้ถึงตายแต่ถ้าหากคู่ต่อสู้ตายขึ้นมาคนที่ทำเนี่ยจะต้องได้รับโทษสูงสุดนั่นเองจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้ด้วยกันก็อย่างเช่นเคยแหละครับทุกคนเนี่ยปล่อยของกันเต็มที่เลยนะสกิลใหม่ๆพลังใหม่ๆเนี่ยมาเต็มหมดเลยนะและคู่สุดท้ายของวันนี้ก็คือก๊อปโลกับก๊อปคิจินั่นเองใช่แล้วครับทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งและใช้เวลาข้ามวันกันเลยทีเดียวเชียวและแนวซักกำแพงเนี่ยพังลงมาเลยนะและดูเหมือนว่าอันดับที่1เนี่ยก็จะเป็นก๊อปโลอีกเช่นเคยอันดับที่2ก็คือก๊อปคิจิแล้วก็เรียงระดับตามนั้นเลยนะครับเอาง่ายๆก็ผลสรุปก็เหมือนเดิมนะตัวตึงก็ยังเป็นตัวตึงแค่ได้พลังใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรทำนองนั้นนะครับและดูเหมือนว่าในศึกนี้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเอาง่ายๆมันก็เจ็บแต่เจ็บไม่ถึงตายนั่นแหละนะพวกลูกๆเองก็เช่นกันสนุกกับการต่อสู้มากเลยล่ะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาพักกินอาหารด้วยกันแล้วพาไปได้ตัดไปในวันที่127ในตอนกลางคืนในขณะที่ก๊อปโลหลับอยู่นั้นก็ได้มีการแจ้งเตือนปริศนาจากเจ้าหญิงจอมแก่นมานะครับข้าเองโอโกโลฉันไม่ใช่โอโกโลแล้วนะฉันเปลี่ยนชื่อเป็นอพอลโลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วทั้งมาป่านนี้มีธุระอะไรเนี่ยยายเจ้าหญิงจอมแก่นข้าตั้งใจจะจ้างเจ้าอีกครั้งนึงนะได้หรือเปล่าล่ะฮะเลิกหาเรื่องวุ่นวายมาให้ฉันสักทีจะได้ไหมเนี่ยพูดเรื่องอะไรน่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนอกจากนี้มันก็ไม่ใช่งานใหญ่อะไรขนาดนั้นด้วยหรอกนะถึงจะทำตัวใสซื่อแต่ฉันก็รู้จักร่างแยกของฉันแล้วว่าเจ้าหญิงจอมแก่นคนนี้เนี่ยกำลังแอบวางแผนใหญ่โตอะไรบางอย่างอยู่ถึงยังจะไม่รู้รายละเอียดก็เถอะนะสมาชิกกลุ่มในตอนนี้มีประมาณ400คนถ้ามีปัญหาอะไรกับอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็และจากนั้นเจ้าหญิงจอมแก่นเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่านอกจากนี้ข้าอยากให้ประชาชนในอาณาจักรข้ารู้จักเจ้ามากขึ้นกว่านี้น่ะยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมล่ะรู้กระทั่งสิ่งที่ทางนี้ต้องการอยู่เลยเหรอเนี่ยยายเจ้าหญิงจอมแก่นเจ้าหญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยเข้าใจแล้วล่ะฉันรับคำขอของเธอก็ได้แล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะคือแบบนี้นะแบบนี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้ก๊อปโลเนี่ยก็ได้เตรียมกองทัพของเขานะครับรวมถึง400คนเตรียมตัวที่จะไปเมืองหลวงออสเวลด้วยกันพวกเราคือกลุ่มทหารพาราเบลลัมจากนี้ไปพวกเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงออสเวลกันฉันรับคำขอมาเพราะเป็นคำขอที่ได้รับค่าตอบแทนสูงแต่ฉันก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12แบบงงๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ